สวัสดีท่านคณบดีนะคะท่านวิทยากรทุกท่านและผู้ชมผู้เข้าร่วมเสวนาของเราทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะสี่ท่านมาให้ความรู้กับเรานะคะก็วันนี้ขออนุญาตแนะนําตัวเองนะคะเสน่ห์ทองรินนะคะสวัสดีครั้งนะคะดีรองครคัณบบดีฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์วันนี้ขอทําหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะคือเป็นผู้ดําเนินรายการเพื่อทําหน้าที่ในการสอบถามนะคะว่าเวลาที่เราจะเตรียมการอย่างไรในการขอตําแหน่งโดยใช้ตําราหรือว่าหนังสือเนี่ยจะควรจะทราบนะคะประเด็นอะไรบ้างนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธกิจที่สําคัญนะคะของฝ่ายวิจัยที่จะมาช่วยคณาจารย์ของคณะเรานะคะรวมทั้งเป็นนักวิชาการเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนร่วมวิชาชีพที่จะใช้ประโยชน์จากกลุ่มวิทยากรด้วยกันนะคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะคะให้กับทุกท่านนะคะได้รู้จักกันวันนี้เรามีช่วงเช้านะคะจะเป็นสายของเนื้อหาที่เราได้ความช่วยเหลือนะคะความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ของเราซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารนะคะเป็นคณาจารย์ของคณะเราเป็นศาสตราจารย์ที่ทํางานวิชาการนําร่องนะคะมาให้กับน้องๆในคณะเนี่ยได้ดูเป็นรูปแบบนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่ท่านที่หนึ่งนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ธเนศอาภรณ์สุวรรณนะคะอาจารย์ได้อยู่กับเราแล้วนะคะก็ขออนุญาตแนะนำประวัติของท่านนิดนึงคือประวัติของท่านวันนี้จะเป็นน่าจะเป็น motivation ให้พวกเราเนี่ยนะคะในความพยายามที่เราจะสรรสร้างขึ้นนะคะท่านอาจารย์ธเนศนะคะจบปริญญาตรีโทเอกนะคะจากต่างประเทศนะคะแต่ท่านมีปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์ด้วยนะคะในคณะรัฐศาสตร์นะคะหลังจากนั้นท่านไปเรียนปริญญาตรีนะคะอีกหนึ่งใบของมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์นะคะสหรัฐอเมริกาในสาขาของรัฐศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะท่านสำเร็จปริญญาโทนะคะและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบิงแฮมป์ตันนะคะในอันนี้จะเป็นเชี่ยวชาญทางด้านของประวัติศาสตร์นะคะดังนั้นท่านอาจารย์ธเนศจะได้องค์ความรู้จากระดับการศึกษาของท่านนะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรวมทั้งปตรีโทเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะซึ่งแนวทางที่ท่านอาจารย์ขยายผลจากการศึกษาของท่านนะคะจะดูได้จากการที่ท่านเป็นผู้ที่ผลิตผลงานหนังสือที่เกี่ยวข้องกับexpertise ของท่านนะคะตั้งแต่สังคมกับการเมืองนะอันนี้คือขออนุญาตพูดถึงตำราหรือว่าหนังสือบางส่วนนะคะเนื่องจากว่าท่านเป็นมีลิสต์ที่ยาวมากนะคะไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมดในเวลาสั้นๆนะคะสังคมกับการเมืองนะคะกระบวนการนักศึกษาไทยซึ่งก็สะท้อนสภาพสังคมในช่วงหนึ่งของเรานะคะปอกเปลือกประชาธิปไตยในอเมริกานะคะอันนี้ก็สะท้อนถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์นําความรู้จากประวัติศาสตร์อเมริกาของท่านนะคะมาทํายังไงให้ไทยประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยสามารถที่จะนำสิ่งเรียนรู้นะคะมาใช้ประโยชน์นะคะหรือกำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนความคิดการเมืองไพร่กระดุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสยามพิมพาการประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทยนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจมากนะคะที่น่าจะเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ส่วนหนึ่งนะคะคือความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทยจำได้ว่าเคยอ่านงานของท่านอาจารย์ธเนศดูเหมือนอาจารย์แอพพลายความรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกาใช่ไหมคะอาจารย์มาช่วยสร้างแนวทางชี้สันติสุขในอดีตซึ่งเคยคุกรุ่นนะคะค่อนข้างมหาศาลนะคะหรือ8ทศวรรษสยามประเทศอันนี้ก็จะเป็นงานหนังสือของอาจารย์ที่สะท้อนนะคะภาวะเป็นไปเป็นมาของสังคมไทยนะคะการก่อรูประบบเศรษฐกิจก่อนทุนนิยมนะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าอาจารย์สร้างตำรานะคะให้กับประเทศไทยในลักษณะที่ใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับสภาพปัญหาสภาวะบ้านเมืองได้อย่างหลายมิตินะคะหรืออีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะ Constructing the Thai Race in Thai History Textbooks Narrative ซึ่งอาจารย์เขียนน่าจะเป็น Book Chapter ใช่ไหมคะตอนขาในหนังสือ Negotiating Ethnic Diversity and National Identity in History Education อันนี้จะเป็นตีพิมพ์ในของ Paragraphs Macmillan นะคะในสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการ
ที่จะแพร่หลายนะคะทำการเผยแพร่แนวคิดต่างๆออกสู่ระดับนานาชาตินะคะในแง่ของการทำงานท่านอาจารย์มีคุณูปการกับคณะนะคะและกับมหาวิทยาลัยนะคะจำนวนมากนะคะอาจารย์เป็นคณบดีนะคะเป็นทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์นะคะเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะนอกจากนี้อาจารย์ยังได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะในหน่วยงานสําคัญต่างๆมากมายนะคะของสกสวนะของ Southeast Asian Studies Regional Exchange Program ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเขตอาณาบริเวณวงกว้างออกไปนะคะจนกระทั่งอาจารย์ก็เป็น reviewer นะคะให้กับวารสาร Journal of American History ของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันนะคะปัจจุบันอาจารย์ธเนศช่วยฝ่ายวิจัยของคณะศิลปศาสตร์นะคะในการเป็นบอร์ดบริหารทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์นะคะแล้วท่านยังทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆของวชอีกด้วยก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ธเนศนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้นะคะกับพวกเรานะคะวิทยากรท่านที่สองอันนี้ก็เป็นความยินดีของเรามากที่ท่านอาจารย์สอนศาสตราจารย์ชูศักดิ์นะคะให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับเรานะคะท่านศาสตราจารย์ชูศักดิ์ภัทรคุณวณิชนะคะเป็นคณาจารย์ของภาคภาษาวรรณคดีของธรรมศาสตร์นะคะของคณะศิลปศาสตร์ซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังช่วยงานนะคะเป็นตัวหลักเป็นเสาหลักของสาขาวรรณคดีอยู่นะคะท่านศาสตราจารย์ชูศักดิ์นะคะก็จะเป็นจบปริญญาตรีนะคะจากศิลปศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะคะสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษนะคะของธรรมศาสตร์นะคะในช่วง2528นะคะและท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นวรรณคดีนะคะอังกฤษจากUniversity of Illinois Urbana-Champaign จากสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากนั้นท่านก็ทำหน้าที่เป็นทั้งคณาจารย์แล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลหลักสูตรต่างๆนะคะมีบทบาทในการทั้งระดับของวิชาการแล้วก็บริหารนะคะผลงานที่อาจารย์ชูศักดิ์มีไว้ให้กับพวกเรานะคะได้อ่านกันเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับทั้งวรรณคดีเปรียบเทียบเป็นทั้งเกี่ยวข้องกับไทยหรือของอังกฤษนะคะอย่างเช่นหนังสือที่อันนี้ก็คือต้องบอกว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะการอ่านไกลนะคะการอ่านไกลซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทำการศึกษาใช่ไหมคะอาจารย์เพศสถานะจากนวนิยายไทยตั้งแต่ปี2476นะหลายท่านในที่นี้น่าจะยังไม่ได้เกิดนะคะคือย้อนยุคไปนะคะศึกษานิยายไทย2476ถึง2497นะคะมิติเชิงเพศสถานะในนิยายไทยนะคะในช่วงต้นนะคะศาสตร์เรื่องเล่าแนวสตรีนิยมกับการอ่านเรื่องที่ไม่ได้เล่าอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะจากชื่อเรื่องของท่านอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยพวกเราจะเดาได้เลยว่าอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะตั้งแต่อาจารย์ธเนศจนทั้งอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยไม่ได้ผูกติดการเขียนงานเขียนวิชาการของท่านนะคะกับเนื้อหาในระดับหลักสูตรเท่านั้นนะแต่ว่ามีลักษณะของการ extend สู่ระดับทฤษฎีนะคะสู่ระดับของระดับปัญหาของสังคมนะคะหรืออีกอันนึงที่โดยส่วนตัวแล้วชอบมากๆนะคะก็คือภาพเสนอความเป็นเมืองและชนบทในวรรณกรรมไทยตั้งแต่2475ถึง2501ค่ะอันนี้ก็ท่านได้รับทุนจากสกวนะคะในช่วงนั้นนะคะคณะสุภาพบุรุษกับวรรณกรรมกับขอโทษค่ะกับวรรณกรรมราษฎรอันนี้ก็เป็นชื่อเรื่องนะคะที่สะท้อนแนวคิดของท่านอาจารย์ที่จะสัมพันธ์กับลักษณะของวรรณกรรมกับการเมืองนะคะหรือกับมิติอื่นๆนะคะอำนาจของเรื่องเล่าต่างๆอันนี้ท่านอาจารย์ก็จะมีงานให้กับพวกเรานะคะได้รับความรู้แล้วก็ได้นำมาเป็นแนวทางเนี่ยอย่างมากนะคะตำราของอาจารย์นะคะนายคำตำนานนักเขียนโลกนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตำราที่อาจารย์ตีพิมพ์เมื่อปี2500
1960นะคะสัจจนิยมมหัศจรรย์ในงานของกาเบรียลกาเซมาร์เกสโทนี่มอริสันและวรรณกรรมไทยอันนี้ก็เป็นลักษณะของน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนนะคะงานเขียนในศาสตร์ของอาจารย์เข้าสู่การวิเคราะห์ในมุมอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะคืออ่านไม่เอาเรื่องปกติเรามีอ่านเอาเรื่องใช่ไหมคะอาจารย์ขาแต่ว่าบางครั้งเราก็จะมีการอ่านไม่เอาเรื่องซึ่งก็จะมีแนวคิดมุมมองต่างๆนะคะมันน่าจะเป็นลักษณะของความคิดสร้างสรรค์หรือ originality ซึ่งระบุหนึ่งในนิยามของของตำราหรือว่าหนังสือตามกพอนั่นเองนะคะปัจจุบันท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะคะยังช่วยงานคณะศิลปศาสตร์อยู่ถึงแม้ว่าท่านเกษียณอายุอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะในนามของคณะที่อาจารย์ยังไม่ทิ้งพวกเรานะคะท่านที่สามขออนุญาตแนะนำศาสตราจารย์ดร.วัชระนะคะงามจิตเจริญท่านอาจารย์ประจำอยู่สาขาศาสนาและปรัชญาของคณะเรานะแล้วปัจจุบันท่านอาจารย์วัชรัตน์ได้อนุเคราะห์เป็นบอร์ดนะคะบริหารทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์ด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์วัชรัตน์ก็จะมีแบ็กกราวด์นะคะของความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีนะคะก็คือจริงๆแล้วท่านอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์คือปริญธรรม9 ประโยคใช่ไหมคะอาจารย์ขาสนามหลวงแผนกบาลีคณะสงฆ์ไทยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีความรู้สึกว่าอาจารย์มีพื้นความรู้ที่แข็งแกร่งตั้งแต่ก่อนนะคะที่จะสําเร็จการศึกษาในระดับอื่นนะคะอาจารย์จบปริญญาตรีนะคะบริหารการศึกษานะคะอันนี้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนี่ใครๆก็รู้ว่าอาจารย์จะต้องปราดเปรื่องทะลุนะคะทุกมิติของหลักสูตรนะคะที่เรียนมานะคะปริญญาโทนะคะสาขาปรัชญาเหรียญทองด้วยนะคะอาจารย์ขาเหรียญทองแปลว่าที่หนึ่งของที่หนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลจากมหาวิทยาลัยเดลีค่ะประเทศอินเดียนะคะปริญญาเอกนะคะสาขาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งความรู้จากการศึกษาของท่านอาจารย์เนี่ยก็จะเหมือนกับวิทยากรท่านอื่นๆก็คือส่งผลนะคะต่อการพัฒนางานวิชาการของท่านอาจารย์มากมายนะคะตำราที่อาจารย์เคยคุยให้พวกเราฟังนะคะสมการความว่างนะคะสมการความว่างหรือวิมุตติมรรคซึ่งจากชื่อตรงนี้ก็น่าจะส่งผลให้เห็นว่าท่านสามารถที่จะช่วยให้คนที่ได้อ่านหนังสือของท่านเนี่ยในการที่ทั้งเข้าใจใช่ไหมคะพื้นฐานของศาสนาแล้วก็อาจจะถึงจุดมุ่งหมายสุดท้ายนะคะของความเป็นชาวพุทธด้วยเช่นกันนะคะความรู้พื้นฐานทางศาสนานะคะสาระถะแห่งปัญญารากแก้วมนุษย์ปรัชญาแห่งสรรพสิ่งค่ะอันนี้ก็จะพบว่าเป็นพื้นฐานที่น่าสำคัญมากๆที่ค่อนข้างนำหน้านะคะล้ำหน้าตรงที่ว่าเอามาใช้ประยุกต์กับแนวพุทธสู่สังคมในระดับชาติเช่นเดียวกันนะคะหรือผลงานของอาจารย์ที่บูรณาการนะคะระหว่างมหายานกับเถรวาทนะคะเช่นพุทธศาสนานิกายสุขาวดีในประเทศจีนนะคะซึ่งเคยทำงานกับท่านอาจารย์วัชระก็จะพบว่าอาจารย์มีทั้งexpertise ของแนวพุทธทุกๆแนวนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องที่อาจารย์ทำขึ้นที่เป็นเกี่ยวกับการบูรณาการสันติสุขนะคะเช่นแนวคิดเรื่องกายในคริสตศาสนาและพุทธศาสนาเถรวาทนะคะจะพบว่าถ้าพวกเราดึงรหัสพยายามดึงรหัสโดยที่ยังไม่ได้ฟังจากท่านวิทยากรของเราเนี่ยแม้กระทั่งชื่อผลงานของแต่ละท่านเนี่ยมันก็จะสะท้อนความบูรณาการจากศาสตร์ที่หนึ่งนะคะสู่ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะสู่การประยุกต์ต่างๆเนี่ยระดับสูงมากๆนะคะหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาของสังคมนะคะสร้างสันติเช่นจากงานเขียนของท่านความกตัญญูและพันธะทางการเมืองนะก็จะพบว่าศาสนาไม่ได้มีหน้าที่เพียงศาสนาอย่างเดียวแต่ว่าสามารถทํางานมิติอื่นของสังคมได้นะคะเช่นเดียวกับงานของท่านอาจารย์ธเนศหรือท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์วัชระที่มาให้ความอนุเคราะห์กับเราเช่นเดิมนะคะ
ท่านสุดท้ายค่ะของภาคเช้านะคะขออนุญาตแนะนำศาสตราจารย์ดร.นพดลชาติประเสริฐนะคะเป็นคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะท่านเกษียณอายุแล้วแต่ท่านยังให้ความอนุเคราะห์กับโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะคะก็เป็นความโชคดีของคณะศิลปศาสตร์นะคะที่ยังมีอาจารย์นพดลอยู่กับเรานะคะท่านอาจารย์นพดลจบปริญญาตรีประวัติศาสตร์นะคะจากคณะเรานะคะอันนี้คือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะแต่ละท่านจะมาด้วยลักษณะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเหรียญทองอย่างกันอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์จบปริญญาโทจากญี่ปุ่นนะคะ International University of Japan นะอันนี้เริ่มเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะจากประวัติศาสตร์สู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วอาจารย์ก็มาเรียนปริญญาโทซ้ําอีกใบหนึ่งนะคะรัฐศาสตร์นะคะการระหว่างประเทศและการทูตนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะและปริญญาเอกของท่านอาจารย์นะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะพบว่าดีกรีที่ท่านอาจารย์เรียนมาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของญี่ปุ่นใช่ไหมคะอาจารย์ขาญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีทคี่รัอบาจารย์ผูกผนวกจริงๆจากชื่อจากระบบการศึกษาเนี่ยคืออาจารย์เริ่มต้นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าใพช่อครัภบายใต้การทํางานอาจารย์นพดลก็ extend เพิ่มเติมจากญี่ปุ่นมาสู่เกาหลีมาสู่การเปรียบเทียบนะคะลักษณะของประวัติศาสตร์หรือการเมืองเช่นนะคะประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกนะคะโดยคอนเซนเทรตมาที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะคะอันนี้หรือเป็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะบรูไนดารุสลาซามหลังได้รับเอกราช34 ปีพวกเราก็จะเรียนรู้อีกว่าแม้กระทั่งชื่อตำราของท่านอาจารย์ก็จะมีการแผ่ขยายนะคะจากศาสตร์ที่อาจารย์ศึกษาเล่าเรียนมาสู่การขยายผลไปสู่ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนะคะในระดับชาติในระดับประเทศนานาชาติที่เกี่ยวข้องกันนะคะบทความของอาจารย์ที่น่าสนใจมากๆนะคะคือประวัติศาสตร์การเจรจาเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐกับเกาหลีกับญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากใช่ไหมคะสองประเทศนี้ที่จะมีการครับสถาปนาการทูตแต่อาจารย์นพดลสามารถที่จะมีงานเขียนที่สะท้อนแนวคิดที่ยากลําบากเนี่ยแต่ว่ามันเป็นวิธีที่สามารถเป็นไปได้นะคะจนกระทั่งถึงภาวะปัจจุบันนะคะหรือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่นนะคะช่วงพ.ศ. 1966-1965นะคะถึง2009นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะคะนโยบายต่างประเทศของบรูไนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นโยบายต่างประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจนะคะค.ศ. 1997ถึง2006นะคะถ้าดึงจากคีย์เวิร์ดของชื่องานของท่านอาจารย์เนี่ยเราก็จะพบว่ามันคือการขยายผลใช่ไหมคะจากเนื้อหาความรู้จากจุดที่หนึ่งนะคะเพื่อขยายผลไปยังจุดอื่นๆจะมิติเศรษฐกิจมิติการเมืองหรืออาจจะเป็นการระหว่างประเทศที่สัมพันธ์กันอาจารย์สามารถที่จะจัดความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดนะคะอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอาจารย์ขาคือ Indo-Thai Relations After World War II นะคะอันนี้ก็จะเป็นการ Mapping Connections นะอาจารย์ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ New Delhi นะอันนี้ New Delhi เป็น Mantra Books นะคะซึ่งก็เดาว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนนิยามหนึ่งของตำราหรือว่าหนังสือตามกพอ.ใช่ไหมคะว่าสามารถที่จะอ้างอิงหรือว่าเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้นั่นเองนะคะแล้วงานวิจัยของท่านอาจารย์ก็มีอีกมากมายนะคะซึ่งจะทํางานอยู่ในกลุ่มของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นนะคะการเมืองเศรษฐกิจและการต่างประเทศอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นมิติที่สัมพันธ์กับความรู้จากที่อาจารย์ศึกษามานะคะมาสู่การผลิตงานวิชาการให้กับสังคมประเทศชาติรวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรานะก็ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4 ท่านนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์กับน้องๆของเรานะคะซึ่งวันนี้เรามีทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็จากน้องๆในคณะศิลปศาสตร์มั่นใจว่า expertise วันนี้เนี่ยน้องๆจะมีแนวทางนะคะในการทำงานวิชาการในการเขียนหนังสือหรือตำราเพื่อขอตำแหน่งวิชาการได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับความรู้จากวิทยากร4 ท่านนะคะขออนุญาตขออนุญาตเรียนเชิญคณบดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัสพงษ์ศรีพิจารณ์มากล่าว
ต้อนรับนะคะวิทยากรทุกท่านและผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญท่านคณบดีพัสพงษ์ค่ะเมื่อสักครู่คณบดีได้เข้ามาในจอซูมแล้วสักครู่นะคะน่าจะโอเคค่ะถ้าคณบดีแจ้งว่ามีงานประชุมกับกองงานสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งเป็นงานที่เราจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเดี๋ยวท่านจะมาพบพวกเราในช่วงของตอนท้ายนะคะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มนะคะการพูดคุยกับคณะวิทยากรของเราเนี่ยได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีคําถามด้วยกันที่คุยกับท่านวิทยากรทุกท่านค่ะเราจะมีคําถามหลักๆอยู่ประมาณ4 ถึง 5คำถามนะคะซึ่งจะเป็นคำถามที่ทำหน้าที่ตัวแทนนะคะของคณาจารย์ที่อยากเรียนรู้วิธีการเขียนตำราสายเนื้อหานะคะคำถามแรกเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่มันที่น่าจะมาจาก end product ของชื่อนะคะตำราหนังสือและงานวิชาการของวิทยากรทุกท่านที่ได้กล่าวแนะนําเมื่อสักครู่นะคะลักษณะของตําราแต่ละท่านที่เราได้ทราบเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นงานที่ไม่ได้ผูกติดกับเนื้อหาในรายวิชาหรือว่าหลักสูตรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าวิทยากรทุกท่านเนี่ยได้ประยุกต์นะคะงานของท่านที่อาจจะเขียนให้กับนิสิตให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์แต่ว่ามันเป็นการประยุกต์สู่สังคมในมิติอื่นๆที่กว้างขึ้นนะคะคำถามแรกก็เลยจะขอเรียนถามวิทยากรทุกท่านว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้เขียนนะคะผู้นิพนธ์ของหนังสือที่ดีงามที่มีประโยชน์กับประเทศชาติในหลากมิติเนี่ยนะคะท่านใช้หลักคิดแนวคิดทฤษฎีมุมมองอะไรในการริเริ่มที่จะทําหนังสือขออนุญาตเน้นกระบวนการของวิทยากรทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ end product ของวิทยากรทุกท่านแล้วนะคะว่าเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์กับสังคมได้อย่างทุกมิติจริงๆเราเลยอยากจะขอเรียนรู้จากวิทยากรทุกท่านว่ากระบวนการที่วิทยากรเริ่มนะคะขั้นแรกสุดเลยเนี่ยแนวคิดอะไรหลักคิดอะไรมุมมองอะไรที่ท่านวิทยากรนะคะได้ใช้เริ่มในการทำงานนะคะก็จะขออนุญาตเรียนถามเริ่มต้นจากท่านอาจารย์ธเนศนะคะท่านอาจารย์ชูศักดิ์ท่านอาจารย์วัชระแล้วก็ต่อด้วยท่านอาจารย์นพดลค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์เสน่ห์ท่านคณบดีนักวิทยากรครับอาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์วัชระอาจารย์นพดลแล้วก็คณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์เนี่ยนะทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญผมมาช่วยพูดคุยคือถึงขั้นผมมาแนะนำหรือมาแบบอะไรอ่ะแบบพูดถึงประสบการณ์ต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีอะไรแต่ความเชี่ยวชาญสูงส่งถึงขนาดนั้นต่างๆเนี่ยแต่ก็รับมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าพูดคุยนะเท่าที่จะทําได้นะครับอันแรกอาจารย์คําถามแรกเนี่ยจะในหัวข้อเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องว่าแนวคิดทฤษฎีในการผลิตงานตําราหรือบทความต่างๆนี่อาจารย์ถามว่าเขียนตามประสบการณ์ส่วนตัวหรือผสมทฤษฎีเข้าไปต่างๆนี่ใช่ไหมเนี่ยคือถ้าผมมาเล่าตอนเนี้ยสรุปให้อาจารย์ตอนเนี้ยนะมันก็จะสั้นแล้วมันก็ดูเหมือนง่ายมากต่างๆนี่ใช่ไหมคืออยากจะเล่าให้เห็นความเป็นจริงนะเพราะว่าผมคิดถึงว่ากว่าที่จะมาให้คําตอบมันนี้ได้เนี่ยเราก็สร้างงานที่เป็นรูปเป็นร่างกันมาเนี่ยมันก็ผ่านเวลา10 กว่าปีอันต่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยคือการสร้างตําราที่เข้าเกณฑ์ที่กพอ.เขากําหนดไว้ต่างๆนี่ใช่ไหมนะซึ่งอาจารย์ก็คงรู้นะว่าเขาตั้งเป้าไว้สูงมากนะจะต้องอธิบายเรื่องทั่วไปสะท้อนอย่างงู้นอย่างนี้ต่างๆไม่ได้ต่างๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้มาโดยอัตโนมัติมันไม่ได้มาด้วยอะไรคือทุกคนก็มีความสามารถต่างๆได้ใช่ไหมแต่ว่าการสร้างตำราเรื่องงานเขียนเนี่ยพูดว่าอะไร literature เนี่ยจะเรียกรวมๆในงานเขียนเนี่ยที่มันมีคุณภาพเหมือนกันเนี่ยทั่วโลกอ่ะผมคิดว่านักเขียนไม่มีนักเขียนคนไหนที่เดินทางรัดเนี่ยคือว่า
เรียน2 ปี 3 ปีแล้วก็สร้างงานได้คนที่เป็นเชคสเปียร์นะครับเรียนได้นะแต่จะเป็นเชคสเปียร์จริงนะมันต้องผ่านเวลาไม่มากก็น้อยเท่านี้เท่าที่คนนึงจะทําได้ต่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็อยากจะคือไอ้ระบบการขอตําแหน่งแบบที่เราใช้ต่างเนี่ยผมก็อึดอัดมาตลอดนะตั้งแต่เริ่มต้นทํามาต่างเนี่ยใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมอันหนึ่งคือผมตอนที่โตมากับระบบมหาลัยในเมืองไทยต่างเนี่ยเป็นรุ่นที่ยังไม่มีการขอตําแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อย่างอาจารย์เสน่ห์จำเริกอาจารย์ป๋วยอึ้งภกรณ์เนี่ยใช่ไหมอาจารย์ได้ศาสตราจารย์เนี่ยเมื่อถึงเวลาเราก็จําได้นะเรารู้อาจารย์ไม่เคยขออย่างเนี้ยผมยังเชื่อเลยจนถึงมาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยยังคิดว่าตอนนั้นเขาเริ่มบอกให้ขอมีเริ่มมีการขออย่างเนี้ยแต่ผมก็ไม่สนใจคือเราฟังไม่เราก็บอกว่าคนที่ขอคือคนที่แบบว่าอะไรงกอ่ะคือหมายว่าอยากได้เหมือนกับนักธุรกิจอยากได้กําไรใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องขอตรงไหนเพราะเราปฏิเสธตลอดเลยผมมองว่าการขอคือการดูถูกอะไรความเป็นอาจารย์เนี่ยนะเราก็เชื่อว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาต้องให้อ่ะแต่เขาคือใครผมก็ไม่เคยถามนะไม่รู้ว่าคือใครว่าเราเชื่อว่ามันมีระบบใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ระบบแบบเก่าคือระบบจะเรียกไงคือใช้คำว่าศักดินามก็เกินไปอย่างเงี้ยแต่ระบบแบบผู้ใหญ่ผู้น้อยอะไรกันเพราะฉะนั้นระบบไทยๆเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องคอยดูแลผู้น้อยถึงเวลาเนี่ยเขาต้องปูนบำเหน็จประสับจับเก่าปูนบำเหน็จเนี่ยเบี้ยขวัญเบี้ยรับแรงดาคือให้อยู่กินไม่ให้เดือดร้อนเนี่ยเขาก็ทํากันมาแล้วมาถึงรุ่นเราเนี่ยใช่ไหมมันเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันเพราะมหาลัยมันเริ่มแตกออกไปเป็นสถาบันที่พวกนี้อยู่ด้วยตัวเองแล้วไม่อิงกับนะแล้วพยายามจะสร้างความเป็นอะไรวิชาการขึ้นมาตรงนี้มันยิ่งทําให้โจทย์ที่มันยากขึ้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็เลยจําได้แล้วในสุดผมเปลี่ยนใจเลยใช่ไหมว่าถ้าไม่ขอเนี่ยอดตายหนึ่งก็คือแล้วก็มีมิวก้าวหน้าเขาเริ่มวัดจากไอ้เนี่ยตําแหน่งวิชาการต่างๆเนี่ยพอมันผมก็ไปนั่งค้นคว้าเนี่ยพอดูว่าขอได้ยังพอสอเกิน5 ปีแล้วสอนมาแล้วเอาเลยแล้วมันเราก็เริ่มขอนะเริ่มก็เริ่มหาว่าก็ต้องใช่แล้วมั้งงานวิจัยงานบทความอะไรต่างๆแล้วก็คือโชคดีคือมันเขียนผมเขียนมาก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นมันก็มีงานที่เลือกเยอะว่าจะเอาตรงไหนเข้ามาอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะทําได้ค่ะอันนี้นี่ก็เล่าเบื้องหลังในการเล่าเรื่องด้วยว่าการทํางานวิชาการเนี่ยแล้วพออยู่ในวงการนี้สักพักเนี่ยมาถึงตอนนี้ก็ตามเนี่ยผมก็ยังพบว่าไอ้ระเบียบนิยามความหมายของตําราคืออะไรบทความคืออะไรทำอย่างไรต่างๆเนี่ยในทางทฤษฎีนะก็ถูกมันไม่ผิดแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมันยากเพราะว่าทฤษฎีอย่างประวัติศาสตร์ถ้าเอาในนี้มาจับเนี่ยที่เขาบอกว่าตำราถ้าระดับเอนี่อย่างนี้คือจะต้องไปสากลเลยใช้ทุกที่ได้นะเอาไปใช้ให้เห็นเลยว่ามันแล้วมันต้องต่อยอดทฤษฎีประวัติศาสตร์แต่ก่อนนี้ด้วยต่อยังไงต่างเนี่ยผมคิดว่าชาตินี้คนที่ต่อยอดทฤษฎีประวัติศาสตร์ได้มีไม่เกิน5 คน แล้วก็เป็นตัวตกซึ่งเขาต่อกันทุกวันหนึ่งนะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจะต่อยอดเนี่ยผมก็นั่งเชิญเลืองหน้าเชิญเลืองหลังแต่ก็ยังหาคนต่อยอดไม่ได้คือตอนนี้คนที่พูดง่ายว่าเขียนประวัติศาสตร์ไทยที่พูดง่ายล้ำหน้าสุดคืออาจารย์นิธิที่ท่านเสียไปแล้วต่างใช่ไหมแต่คนอื่นเนี่ยผมก็ยังผมอาจจะมองไม่ทั่วต่างเนี่ยแต่ว่าเท่าที่อ่านติดตามมาตลอดต่างเนี่ยก็ยังไม่เจอทฤษฎีประวัติศาสตร์ไทยที่ต่อยอดได้จริงๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือปัญหาของนิยามว่าคุณภาพระดับเนี่ยใช้กับประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์นั้นคือประวัติศาสตร์อะไรของเราทําเมืองไทยต้องประวัติศาสตร์ไทยเป็นหลักใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพิ่มอีกต่างเพราะว่าจริงๆคือผมไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ไทยทั้งการเรียนทั้งการทําวินัยพลต่างๆเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์อเมริกาเพราะฉะนั้นพอมาทําประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยผมพบว่ามันเหมือนมวยขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเมาหมัดคือไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนไปก็แบบไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะคือเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องเฉพาะอยากรู้เท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ไปต่อใครไม่ได้ไปเพราะเราเวทีเราก็น้อยเราก็ไม่ได้ทํางานอ่านหลักฐานชั้นต้นเองต่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมก็ใช้พวกทฤษฎีเป็นหลักคือทฤษฎีที่ประวัติศาสตร์อเมริกาคอมมิวนิสต์ทฤษฎีต่างเนี่ย
ก็เอาทฤษฎีจากประวัติศาสตร์อเมริกามาจับประวัติศาสตร์ไทยเพื่อที่จะเขียนประวัติศาสตร์ไทยของผมออกมาให้ได้อย่างเงี้ยปัญญานี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งเอาไปใช้กับคนอื่นเนี่ยยากเพราะงั้นผมเล่าให้ฟังได้แต่ว่าถ้าท่านพบว่ามันไม่เหมาะกับท่านอย่าเอาไปใช้เป็นอันขาดเพราะว่ามันไม่เหมือนกันคือถ้าผมทําถ้าผมไปต่อเมืองนอกแล้วผมทําวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเหมือนกับอาจารย์คนอื่นเนี่ยก็คือทำเรื่องประวัติศาสตร์ไทยผมว่าผมกลับมาผมจะเขียนประวัติศาสตร์ได้เยอะเลยนะเพราะว่างานวิจัยชั้นสูงเนี่ยใช่ไหมคือหลักฐานชั้นต้นอะ primary sources ต่างๆนี่จะเป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีหลักฐานชั้นต้นนี่ประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์หรืออะไรต่างศาสตร์ทั้งหลายต่างๆเนี่ยใช่ไหมคนนักวิทยาศาสตร์ก็ตามที่ไปออกฟีลด์เวิร์กนั่นเนี่ยคือเขาก็ต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งอันแรกเลยที่เป็นของจริงเนี่ยก็คือเพราะจากห้องแลบก็คือต้องออกไปไอตัวเซลล์ตัวอะไรต่างของมันต่างเนี่ยต้องได้ตัวนั้นแล้วมันถึงจะต่อยอดได้มันถึงจะอธิบายได้ว่าทฤษฎีนั้นมันล้มเหลวไม่ล้มเหลวเพราะอะไรต่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพบเนี่ยจะดูว่างานที่อาจารย์อ่านเมื่อกี้เนี่ยงานที่ผมทำอยู่ต่างใช่ไหมเนี่ยมันจึงเป็นประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่ค่อยเดินไปกับคนอื่นเท่าไหร่คนอื่นเขาจะเถียงเรื่องหลายเรื่องเดี๋ยวเขาศึกษากันมาในแนวนั้นต่างใช่ไหมผมไม่มีเพราะผมไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยนี่แล้วก็ไม่ได้ทําวิจัยแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปทําวิจัยในสิ่งที่ผมสนใจแล้วก็หาข้อมูลได้ค้นคว้าได้ต่างๆใช่ไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบตอนนี้ก็คือว่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยคืองานภาคสนามเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเรียกไปค้นคว้าเอกสารหรือค้นคว้าเพื่อการวิจัยทดสอบสัมภาษณ์หรือพูดคุยหรือทําแล้วแต่สาขาของอาจารย์ต่างๆเนี่ยอันนั้นน่ะทุกคนต้องมีแน่ๆอันนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับทีนี้ปัญหาประเด็นต่อมาคือว่าเสร็จแล้วประสบการณ์ส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะต้องโฟกัสเพราะทุกคนจะไปทําเหมือนกันไม่ได้อย่าทําอย่างเดียวกันหรือทำอะไรต่างๆมันคือผมพบว่างานวิจัยเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นงานที่ทําจากความรักเนี่ยคืออันนี้ก็พูดแบบโรแมนติกนะคือแบบว่าต้องเขียนด้วยความอะไรมีความดื่มด่ำในวิชาในเนื้อหาต่างๆนะคือผมไม่ถึงขนาดนั้นนะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยอยากทํารัฐศาสตร์คือสนใจการเมืองสนใจเรื่องปัญหาการปกครองอํานาจเลยนะพวกนั้นมากกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยคือชอบอ่านแต่ว่าไม่ชอบทำเพราะว่ามันยากเพราะเราก็อ่านในภาษาไทยผมก็พบว่าชื่อคนตําแหน่งสถานที่อะไรต่างๆนะโอ้โหมันจำไม่ได้อะแล้วถ้าจําไม่ได้แล้วก็ปีอีกนะแล้วเพราะเราต้องเรียนตั้งปีนะถ้าไม่มีปีไม่มีชื่อเจ้านายได้นะไม่ต้องเรียนนะภาษาไทยทําไม่ได้ผมไม่คิดเลยว่าชานี้จะมันทำประวัติศาสตร์ไทยได้เพราะงั้นตอนผมไปได้ทุนไปต่อปริญญาตรีที่อเมริกาผมก็ทำรัฐศาสตร์แต่ว่าเออมาตอนนั้นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันกำลังมีการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพราะว่ามันมีกระแสวัฒนธรรมของจีนเนี่ยปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยพวกฝ่ายซ้ายเนี่ยก็เอาปฏิวัติวัฒนธรรม Cultural Revolution ของเหมาต่างเนี่ยเข้ามาพูดต่างๆเนี่ยแล้วในปฏิวัติธรรมของจีนคราวนั้นเนี่ยมันก็เอาไอ้วรรณกรรมมาใช้เยอะมากจริงๆประวัติศาสตร์ไม่ได้ใช้แต่ใช้วรรณกรรมเพราะวรรณกรรมเพื่อชีวิตวรรณกรรมหลู่ซุ่นวรรณกรรมหลู่ซิ่นต่างๆมันก็ถูกแล้วก็ไปโยงกันปฏิวัติต่างๆเนี่ยผมก็ไปเรียนประวัติศาสตร์จำได้ไปเรียนประวัติศาสตร์รัสเซียประวัติศาสตร์จีนเพราะอยากรู้การปฏิวัติแต่ว่าทางรัฐศาสตร์เขาไม่เปิดมันไม่มีวิชาให้มันในเรียนมากขนาดนั้นต่างนี่ใช่ไหมผมก็หนีไปเรียนวรรณกรรมแทนต่างเนี่ยแต่ก็เป็นวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ไปเรียนตัวไอ้นี่ด้วยวรรณกรรมญี่ปุ่นผมก็ไปเรียนจากที่นั่นแล้วก็ไปปรัชญาความคิดของพวกรุ่นนั้นนะของยุโรปผมก็ไปเรียนเพราะฉะนั้นตอนที่ผมไปเรียนที่โรเชสเตอร์ไอเอกรัฐศาสตร์ผมมีจริงเลยใช่ไหมปรากฏว่าเวลาที่ผมใช้เนี่ยไปอยู่กับพวกประวัติศาสตร์กับวรรณกรรมกับพวกไอเนี่ยเสียมากกว่าก็กลายเป็นเอเรสตาดี้ของไปแหละทั้งจีนญี่ปุ่นรัสเซียยุโรปนะตัวรัฐศาสตร์อเมริกาอย่างนะผมกลับไม่ชอบเพราะว่าสำนักที่ผมไปเรียนนะเขาเน้นไอทฤษฎีเกมเทอรี่กับพวกแต่ทฤษฎีใช้การวิเคราะห์ทางตัวเลขต่างๆเนี่ยที่ผมไม่ถนัดนะเรื่องไอคณิตศาสตร์ต่างๆนี่ใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยอินกับรัฐศาสตร์มากเท่าไหร่กันอันนี้ก็เป็นที่มาต่างเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยใช่ไหมหลัง6ตุลาเนี่ยผมก็ไปเป็นอาจารย์ที่มอชอแล้วก็อาจารย์ที่ก็ชวนไปคืออาจารย์ทางประวัติศาสตร์
อาจารย์แถมสุขเหมือนกันผมก็เลยไปสอนประวัติศาสตร์แล้วก็เลยต่อยอดไอ้สิ่งที่เราเรียนมาโดยไม่ตั้งใจเนี่ยไปกับสู่การเรียนประวัติศาสตร์กันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมยกตัวอย่างนี้เพื่อจะมาอธิบายว่าที่อาจารย์ถามว่าประสบการณ์ส่วนตัวนี่จําเป็นไหมสําคัญมากขนาดไหนผมจําเป็นมากสําคัญมากๆต่างๆแล้วมันจะเป็นตัวที่ชี้ทิศทางเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะไปอ่านไอ้ประวัติศาสตร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับไปวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆเนี่ยแต่ที่ไหนก็ได้เนี่ยไหมแล้วผมเพิ่มนิดนึงก็ตามเนี่ยตอนที่ผมไปเรียนประวัติศาสตร์อเมริกาต่างเนี่ยใช่ไหมแล้วเพื่อจะหาท็อปิกมาทำอะไรเนี่ยผมจนปัญญาเลยคือไม่ชอบอะไรสักอย่างในประวัติศาสตร์อเมริกาอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เก็ตไม่ทุกคนก็รู้ประวัติศาสตร์อเมริกามันแห้งๆใช่ไหมไอ้เรื่องทะลุทะลวงต่างมันไม่มีอ่ะทุกอย่างมันเป็นบันทึกเรคคอร์ดที่ตายตัวหมดเลยต่างเนี่ยใช่ไหมกูยากมากงานเนี้ยเสร็จแล้วก็เข้าใจก็ไม่เข้าใจเพราะมันเราไม่ชอบเราไม่มีจุดต่างๆเนี่ยแล้วผมจะไปทําเรื่องภาคใต้ต่างเนี่ยผมก็ยิ่งงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยใช่ไหมไม่มีจุดเชื่อมต่างๆเนี่ยผมก็ท้อใจมากตอนที่ไปเรียนไปต่อเนี่ยไอ้คง graduate study ไอ้บัณฑิตศึกษาเขาเนี่ยใช่ไหมว่าเราจะต้องหาวิชาให้ได้ต่างๆเนี่ยเพราะว่าหนึ่งในห้องสมุดผมก็เดินเดินเดินแล้วก็ไปเจอนิยายเล่มหนึ่งเรื่องอะไรเนี่ยเชสปีกเขียนโดยนักเขียนที่เขาเขียนเรื่องตัวไปโจคุณเรื่องอะไรต่างเนี่ยผมจำชื่อมอริสอะไรต่างเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะตำปกมันสวยต่างหน้าดูนะผมก็นั่งเปิดหนังสือนั่งอ่านเชสปีกมันเป็นเมืองท่าในเวอร์จิเนียต่างเนี่ยแล้วแกก็เขียนเล่ายุคแรกที่คนอังกฤษอพยพมาอยู่เนี่ยก็มาอยู่ทั้งภาคเหนือแล้วภาคใต้ภาคใต้ก็ขึ้นในเวอร์จิเนียเป็นที่แรกต่างเนี่ยแล้วก็สร้างไร่สร้างปัญญาสูงอะไรต่างเนี่ยนั้นเชสปีกก็เป็นนิยายยุคอาณานิคมของอเมริกันยุคแรกผมว่าอ่านอยู่คืนหนึ่งก็สนุกเพราะมันเป็นนิยายนะมันอ่านมันก็รู้เรื่องอ่ะเพราะอ่านนิยายเสร็จเนี่ยเนี่ยผมก็กลับมาดูเลคเชอร์ใหม่แล้วมาฟังอาจารย์บรรยายเรื่องอาณานิคมอเมริกาต่อไปเนี่ยโอ้ตอนนี้เข้าใจเยอะเลยนะมันเริ่มเห็นมันเริ่มมีตัวตนอ่ะมันเริ่มเอาเดาได้ถ้าเราเกิดในยุคนั้นเราจะทํายังไงเราจะเป็นยังไงตอนเนี้ยทุกอย่างมันเริ่มอธิบายต่างจากนั้นมาเนี่ยผมก็เลยตั้งเป็นอะไรเป็นคําเป็นคล้ายๆเป็นคําขวัญของผมต่างๆเนี่ยเวลาผมอ่านประวัติศาสตร์ประเทศไหนที่อยากจะรู้เรื่องต่างๆใช่ไหมถ้าอ่านแล้วรู้เรื่องเลยก็อ่านไปถ้าอ่านแล้วติดกับการเนี่ยผมไปหานิยายจะไปหานิยายของประเทศนั้นหมดจะเป็นสเปนโปรตุเกสอังกฤษยุคไหนก็ได้ไปหานิยายยุคนั้นอะไรเนี่ยมาอ่านเป็นเบื้องแบ็กกราวด์ต่างๆเนี่ยแล้วผมพบว่าวิธีของผมเนี่ยตอบโจทย์หลายเรื่องเลยมันทำให้ผมชอบประวัติศาสตร์ประเทศนั้นเนี่ยนะอย่างตอนนี้ผมฟังข่าวเคนยาเนี่ยที่เขาปราบไอ้เนี่ยคนมาประท้วงถูกยิงตายไปหลายคนต่างๆนี่นะเคนยามันไม่อยู่ในโลกประวัติศาสตร์ของผมนะนี่ใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนักเขียนเคนยาคนหนึ่งอะไรเนี่ยชื่อยาวมากนะตีองกาใช่ไหมอะไรเนี่ยใช่ไหมแกไปให้สัมภาษณ์บีบีซีต่างเนี่ยแกอยู่อเมริกาลี้ภัยไปอยู่อเมริกาอเมริกาแล้วไปอยู่อังกฤษต่างๆนี่ใช่ไหมผมไปอ่านงานที่แกเขียนที่แปลเป็นอังกฤษบางการนี่ใช่ไหมอุ้ยสนุกมากแกก็เล่าประวัติศาสตร์เคนยาสมัยปฏิวัติสมัยต่อสู้กับอังกฤษต่างๆใช่ไหมผมก็ชอบผมก็จำถึงเคนยาตอนนั้นเนี่ยแล้วมาฟังข่าวมาที่จะแล้วนะที่เคนยามาปราบเนี่ยผมก็นึกในใจดวงวันจะเขียนเรื่องการเมืองเคนยากับวรรณกรรมเหมือนกันเพราะมันคล้ายๆเมืองไทยสมัยสฤษดิ์สมัยถนอมนั่นใช่ไหมแล้วพวกนักกินนักเขียนก็หนีต้องหนีกันหมดเลยคุณถูกจับอยู่ไม่ได้การนี้เนี่ยแล้วขบวนการต่อสู้ของไอ้กลางคนนั้นก็ถูกปราบรัฐบาลก็เป็นเผด็จการออโซเดเรนมาตลอดต่างๆนี่ใช่ไหมตัวนี้ไอ้ตาคนเนี้ยในลูโตเนี่ยนะที่รับเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นพลเรือนคนแรกใช่ไหมก็คล้ายๆเนี่ยการเมืองไทยหลังหกหลังปฏิวัติตื่นเดือนตุลาต่างๆขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็คือผมกําลังจะบอกว่าวรรณกรรมเนี่ยคืออะไรจะเรียกแว่นเลนใช่ไหมแว่นสายตาของผมเนี่ยที่ใช้ในการส่องประวัติศาสตร์และส่องการเมืองด้วยต่างเนี่ยใช่ไหมให้กับการศึกษาต่างเนี่ยใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ประสบการณ์ส่วนตัวเลยกันนะฮะทีนี้อาจารย์ถามแล้วมันจะมีผสมแนวคิดทฤษฎีไหมก็ตอบเลยครับต้องมีอาจารย์จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนั้นคือทุกอย่างที่เราอ่านในหนังสือเนี่ยใช่ไหมคือถ้าอ่านประวัติศาสตร์ที่เขาเล่ามาเป็นแบบบอกเล่าต่างอันนั้นไม่ก็มีทฤษฎีเท่าไหร่นะจริงๆเบื้องหลังมันก็มีเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีมหาบุรุษผ
ประวัติศาสตร์ที่เราอ่านก็เรื่องจากผู้นำเท่านั้นนะก็เรื่องเจ้าเรื่องอะไรต่างทุกที่ก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมคำอธิบายอย่างอื่นก็จะน้อยลงมาต่างกันมันนั่นก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยแต่พอเราอ่านหนังสือที่เขียนที่แบบว่าอธิบายแบบทําความเข้าใจถึงปัจจุบันนะให้มันเนี้ยมันทําไมถึงล้าหลังทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยมีทฤษฎีอยู่เบื้องหลังเขาจะบอกไม่บอกก็ตามเนี่ยทําไมเขาถึงเอาปัจจัยเรื่องอำนาจทำไมต้องอยู่กับตรงนี้ทําไมต้องมาอย่างนี้สถาบันการทหารสถาบันกษัตริย์สถาบันต่างๆเนี่ยศาสนาต่างมีบทบาทยังไงเนี่ยตอนนี้แหละที่นักเขียนหรือนักทฤษฎีนักเล่าแต่ละคนเนี่ยเขาใช้ทฤษฎีที่เขาเชื่อหรือถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นคู่มือเขาอย่างเนี้ยที่ทําให้เขาอธิบายเหตุการณ์เพราะอย่าลืมว่าแต่ผมยกตัวอย่างประวัติศาสตร์มันคือเหตุการณ์นับไม่ถ้วนน่ะที่เอามาเชื่อมต่อกันแล้วที่นักประวัติศาสตร์เชื่อมต่อได้แล้วเขียนเป็นประวัติศาสตร์ให้เราเห็นน่ะอย่างเช่นประวัติศาสตร์2475 24 มิถุนายนเนี่ยหลักฐานชั้นต้นเนี่ยถ้าเอามาเรียงกันทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิน5 ชิ้น500 ชิ้นสูงสุดเนี่ยผมว่า500 ชิ้นใช่ไหมถ้าไม่นับชื่อแต่ละคนนะจะห้าจะ100 คนคณะราษฎรกัน1 ชิ้นหนึ่งใช่ไหมในชื่อนั้น10 คนเนี่ยเป็นนักธุรกิจ5 คนต่างๆเนี่ยลองแยกออกไปอีกอย่างเนี่ยรวมๆแล้วผมว่าไม่น่าจะเกิน500 ชิ้นต่างๆเนี่ยแค่500 ชิ้นอ่ะแล้วเล่าให้เราเชื่อว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นทําด้วยเจตนารมณ์อย่างนี้แล้วต่อหลังก็มาเถียงกันเรื่องว่าทําผิดคิงสุกรทำคนนึงบอกว่าไม่ผิดมันถึงเวลาต้องทําแล้วนะใช่ไหมเนี่ยเชื่อใครอ่ะจากหลักฐาน500 ชิ้นต่างๆเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเนี่ยที่เรากำลังตื่นเต้นใน2475แอนิเมชันที่ออกมาต่างเนี่ยผมได้ดูแต่ฟังที่เขาเล่าล่ามนะผมว่าเขาใช้ชิ้นเดียวเนี่ยคือใส่บัตรได้ไหมครับจดหมายของรัชกาลที่7ใช่ไหมแล้วสแกนฮัลโหลครับส่วนชิ้นอื่นเนี่ยใช่ไหมรัฐธรรมนูญรัชกาลที่7เนี่ยที่วิเคราะห์เขาก็ไม่ใช้เขาก็ใช้คนที่วิเคราะห์นี่ไงร.7เตรียมรัฐธรรมนูญนะแต่เขาไม่ดูรัฐธรรมนูญที่ร.7เตรียมว่ามีอะไรบ้างนะเราไปอ่านดูสิครับมันไม่อย่างที่แอนิเมชันเล่ามันก็เลยเรื่องในตรงกันข้ามกันนี่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับทฤษฎีมันมากํากับการเลือกเอกสารเลือกเนี่ยมันก็อคติแล้วพอได้มาแล้วแล้วจะใช้แว่นอะไรอ่านนะครับรัฐธรรมนูญร.7คุณอ่านแค่3 หน้า 3 บรรทัดแล้วคุณก็สรุปเลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยราษฎรคณะราษฎรชิงสุกรธามเพราะท่านจะให้รัฐธรรมนูญแล้วมันไม่มีหลักฐานที่บอกท่านจะให้แล้วรัฐธรรมนูญนั้นเป็นรัฐธรรมนูญจริงหรือเปล่าก็ยังเถียงอยู่ในบัดนี้เพราะว่าทั้งหมดในรัฐธรรมนูญร.7นั้นก็คือการรับรองอำนาจพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ตั้งอภิรัฐมนตรีตั้งอนุตั้งดีขึ้นมาแล้วตั้งโดยจะอ่านด้วยอย่างไงระบบหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นรัฐธรรมนูญแบบที่รัชกาลที่ห้าเคยเขียนในกฎหมายบรมราชานุภาพก็คือกฎหมายสมัยนั้นที่พยายามจะเอาตัวแบบรัฐธรรมนูญมาเขียนครั้งแรกมันทํามาแล้วรัชกาลที่ห้าก็ทําแต่ทําแล้วกระจกในการที่บอกอำนาจทั้งหมดเป็นของมหากษัตริย์แบ่งแยกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น absolute liberalism ซึ่งเรายังร้องเลยเป็นเสรีนิยมแต่เสรีนิยมแบบ absolute เขาใช้ทับศัพท์ว่า absolute นะนี่ถ้าเรารู้ความหมาย liberalism เราก็ต้องเข้าใจว่า liberalism มันก็คืออำนาจกษัตริย์มันถูกสลายไปแล้วมันกระจายไปอยู่ที่เกิดขุนนางกับไอ้พวกกระดุมพีพ่อค้าแล้วก็พวกราษฎรคนทั่วไปต่างเนี่ยมันไม่ absoluteถ้าเป็นแอบสูลูทมันก็ไม่มีลิเบอรัลลิซึมอย่างเงี้ยถ้านักประวัติศาสตร์ไม่มีทฤษฎีการเมืองอยู่แล้วคุณจะเขียนยังไงคุณก็ต้องเขียนแบบแอนิเมชันนะแล้วเขาตื่นใจกันมากพวกฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายคณะเจ้าตอนนี้ก็เลยดีใจอย่างโอ้มีคนมาช่วยดีเฟนได้ไหนเนี่ยแต่พอเราไปดูแล้วมันไม่มีอะไรใหม่นะมันของเก่าอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะในเกตนะครับทีนี้ข้อแรกอาจารย์น่าจะการทำสุดท้ายมั้งอาจารย์ข้อหนึ่งเนี่ยนะผมจะปิดเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้พูดพูดนานค่ะอาจารย์ถามวิธีทํางานผมเลยนึกว่าน่าจะถามวิธีว่าอ่านยังไงเขียนยังไงทําโน้ตยังไงต่างเนี่ยอันนี้คงไม่ต้องผมว่าทุกคนทําเป็นแล้วใช่ไหมทีนี้บังเอิญว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงเลยเรื่องวิธีทํางานเนี่ยคือผมก็เชื่อเหมือนกับหลายคนถ้าเคยอ่านคงจะรู้เนี่ยถ้าเคยไปอ่านประวัตินักวิชาการเนี่ยเขาทุกคนก็จะบอกว่ามีตัวแบบบิมพอมีคนนั้นนี่ตัวแบบนั้นจะเป็นตัวแบบทางความคิดตัวแบบของการทํางานอย่างขมักเขม้นของการทํางานอย่างละเอียดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะมีอะไรแบบนี้อยู่ทั้งนั้นผมบังเอิญผมมีในการ
ว่าเป็นบังเอิญจริงๆเลยครับตอนที่ผมไปโรเชสเตอร์ปีแรกต่างนี่ใช่ไหมแล้วก็รู้จักอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์กลับมาจากคอร์เนลเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์เป็นเอกอาจารย์ก็กลับไปเขียนต่อแล้วที่คอร์เนลที่ศาสตราจารย์ก็คืออาจารย์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันซึ่งต่อมาก็จะโด่งดังมากที่เขียนเรื่อง Imagine Communities ที่เราแปลว่าชุมชนจินตกรรมเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เบนก็เพิ่งเป็นอาจารย์ประจําแล้วก็เริ่มมีลูกศิษย์ปริญญาเอกมาต่างใช่ไหมผมก็ไม่รู้จักอาจารย์เพราะที่ผมเรียนไปที่โรเชสเตอร์มันใกล้กับอิตากะผมก็นั่งรถทุกวันหยุดวันอะไรต่างก็มาแล้วบ้านอาจารย์เบนเขาก็ว่างเขาก็ให้พวกเรามานอนพวกนักเรียนที่ไม่มีบ้านเนี่ยก็ไปนอนบ้านแกผมก็มาผมก็ไม่มีที่นอนก็ไปนอนบ้านอาจารย์เบนแล้วจากนั้นเราก็สถาปนาสัมพันธภาพยาวนานเป็น10-20 ปีจนอาจารย์ตายนะทุกครั้งที่ผมไปบ้านอาจารย์เบนเนี่ยผมก็นั่งดูวิธีแกอ่านวิธีที่แกเขียนหนังสือวิธีแกคุยที่แกเล่าต่างเนี่ยแกก็จะถามคำถามที่เดี๋ยวผมเรียนแล้วก็ถามเรื่องประวัติไทยเรื่องการเมืองไทยต่างนี้นะผมก็ตอบรู้มั่งไม่รู้มั่งแต่ผมก็เดาแกก็จี้ทุกครั้งเนี่ยผมตอบแบบเดาๆเนี่ยก็จะแกก็จับได้แกก็ถามว่าไม่มีหลักฐานหรือว่าเดาเองผมว่าไม่มีอ่ะไม่มีเพราะอะไรเพราะคือไม่มีหรือเข้าไม่ได้แต่อะไรตรงนี้มันหลายอย่างกันเนี่ยสรุปก็คือว่าการตั้งคำถามสิ่งที่ผมได้จากเบนก็คือว่าก่อนที่เขาจะบอกเราหรือเขาจะอะไรต่างเนี่ยเขาต้องถามว่าเราเห็นอะไรเราอ่านอะไรนะทุกครั้งที่ผมไปห้องสมุดที่คอร์เนลกลับมาแกก็ถามว่ามีอะไรใหม่ไหมวันนี้ผมก็บอกมีผมไปเจอไอ้นี่ไปเจอไอ้นั่นต่างเนี่ยแล้วก็อธิบายว่าแล้วมันใหม่ยังไงแล้วก็ใหม่นี่มันสำคัญยังไงต่อเลยที่ผมอยากรู้ตอนนี้อย่างเนี้ยคุยกับแกเนี่ยแล้วปวดหัวเพราะมันเหนื่อยมากเพราะว่าถ้าใครเคยรู้จักอาจารย์เบนแล้วเคยคุยอาจารย์เบนเนี่ยจะรู้ว่าคําถามแกไม่เคยซ้ำเหมือนกับนักปราชญ์กรีกที่บอกว่าคุณเดินไปแม่น้ำคือไม่เคยเหยียบซ้ําที่นะทุกที่มันเป็นที่ใหม่ฉะนั้นคุยกับอาจารย์เบนเนี่ยคําถามแกใหม่ทุกวันเลยอย่างเนี้ยคนอะไรที่สามารถจะคิดอะไรใหม่ได้24 ชั่วโมงอย่างเนี้ยผมว่าหายากมากนะเพราะงั้นถึงตอนนี้นะผมก็ยังต้องพยายามคือจะถามเนี่ยผมต้องคิดจะถามลูกศิษย์จะถามเวลาผมไปสอบไปอะไรต่างเนี่ยบางทีต้องอ่านก่อนเนี่ยเพื่อจะตั้งคําถามไม่ได้นะนี่นะคือผมก็พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมได้เห็นต่างเนี่ยก็จะถามแบบตามสูตรใช่ไหมใช้อะไรใช้ทําอะไรต่างนี่ใช่ไหมมีอะไรใหม่มีอะไรนู่นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวที่เขาเสนอต่างเนี่ยลงไปอ่านอาจารย์เห็นไหมนะเนี่ยอันนี้ขอวิจารณ์นอกรอบในต่างเนี่ยว่าเท่าที่ผมฟังกรรมการพิจารณางานวิชาการหลาย10 ปีประมาณเนี้ยน้อยคนมากที่จะลงไปอ่านงานของตัวงานนั้นต่างๆเนี่ยด้วยความไม่สนใจหรือก็หรือว่างานมันไม่ดีจริงคือมันไม่ให้อะไรเลยต่างๆเนี่ยแต่เราก็ยังเจาะลงมาไม่ถึงไอ้ตรงนั้นต่างๆเนี่ยคือมันรุมโรแล้วผมคิดบรรยากาศความเข้มข้นของนักวิชาการไทยนะอันนี้ผมเอาหัวพาดบ่านะคือยอมเสียสละว่าคงมีคนเห็นด้วยนานเนี่ยนะผมยังคิดว่าอันนี้ผมรวมหมดนะทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยว่าเรายังถามน้อยและถามไม่ตรงหัวใจของมันคือถามนอกเรื่องถามแบบประสบการณ์เยอะกว่าก็ถามได้ทั้งนั้นอะไรก็ถามได้ทั้งนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกถามไม่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการอันนั้นเอางี้เลยกันนะคือถ้าคนถามรู้เนี่ยก็จะรู้ถึงที่ถามเนี่ยคำตอบมันจะทําให้เราสร้างงานนั้นดีขึ้นไหมเอางี้ง่ายๆไม่ต้องตอบยากแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปวิธีการทํางานของผมเนี่ยก็คือว่านอกจากเราสนใจเราอยากติดตามเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราต้องทํานานต้องทําต่อเนื่องนะคือแค่นิดๆหน่อยๆแล้วเราจะสร้างงานให้มันโดดเด่นมาเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมยังเถียงพวกกรรมการวิชาการนะที่ออกระเบียบต่างๆเนี่ยที่ว่า5 ปีแล้วต้องส่งงานนี้แล้วต้องทําเขียนแล้วยกระดับจาก A เป็น B จะต้องต่อยอดต่อไปต่อยอดอยู่เรื่อยๆผมว่างานวิชาการโดยเฉพาะมนุษยศาสตร์เนี่ยการต่อยอดเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะทําได้ใช่ไหมอันแรกๆเนี่ยคือว่าแค่สร้างความสนใจแล้วก็เพื่อนๆต่อเนื่องความสนใจแล้วยกระดับความสนใจเนี่ยใช่ไหมให้เพื่อนๆให้มันมีพื้นที่มากขึ้นเกาะเกี่ยวยึดโยงต่างๆเนี่ยกับเนื้อหากับการตีความกับหลักฐานกับวิจารณ์กับอะไรต่างๆเนี่ยให้มากสุดที่จริงมากได้อย่างเนี้ยสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมมันถึงต่อยอดคือต่อยอดคือว่าจบ
จะไม่ได้ทำอะไรต่อไปแล้วมันจบแต่เราเนี่ยคาดคั้นในนักวิชาการอาจารย์เนี่ยทำงาน5 ปี10 ปีแล้วก็ต่อยอดอะไรต่างจะให้เขาเกษียณเหรอหรือไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ารีบต่อยอดครับแต่ว่าต้องเพิ่มอันนี้เห็นด้วยเพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพแล้วผมบอกแล้วทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีทางกระโดดไม่มีเส้นทางลัดทุกอย่างต้องไปตามเวลาของมันถ้าคุณยังไม่มีไอ้ปริมาณเพียงพอระดับหนึ่งนี่พูดแบบมาร์กซ์เลยอย่างเนี้ยคุณเปลี่ยนคุณภาพไม่ได้คุณภาพมันต้องมาเมื่อปริมาณแน่นอนที่จุดหนึ่งเช่นถ้าคุณไปอยู่ภาคเหนือคุณอยู่รู้เขายกตัวอย่างนึงต้มน้ําแต่น้ําไม่เดือดถึง100 องศามันไม่เดือดไม่ถึง100 องศามันไม่เดือดอย่างเงี้ยไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้อาจารย์เราผลิตงานไหนเนี่ยทำไมแต่โจทย์วิจัยเราถึงไม่นั่นไปแต่เพราะว่าพื้นที่และปริมาณของข้อมูลของต่างๆของเขามันยังไม่ถึงจุดที่มันเสนออะไรที่มันท้าทายหรือลบล้างหรือต่อยอดหรือโตหรือตอบโต้อะไรต่างก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานะครับก็ใช้เวลาอาจจะนานมากไปนิดนึงขอสรุปประเด็นแรกเท่านี้ก่อนเลยกันขอบคุณคม่ะากครับโอ้ขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ธเนศมีความรู้สึกว่าเข้าใจว่าทุกท่านที่นั่งฟังอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าโดนใจใช่ไหมคะถูกใจกับการระบบหรือว่าเกณฑ์ที่เป็นค่อนข้างแนวอุดมคติใช่ไหมคะอาจารย์ขากับลักษณะของไอ้เรียลลิสติกที่เราต้องทํางานนะคะประเด็นที่อาจารย์ธเนศสรุปให้มานะคะที่พวกเราอาจจะเอาไปมองนะคะแล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นด้วยมากๆว่าอาจารย์ใช้คีย์เวิร์ดก็คือศึกษาต่อยอดนะคะแต่ว่าการศึกษาต่อยอดเนี่ยไม่สามารถจะมาช่วงต้นได้นะคะมันควรจะเป็นช่วงที่สะสมด้วยทั้งเวลาทั้งอุตสาหะนะคะมีมุมมองทฤษฎีหรือที่อาจารย์ใช้ว่าแว่นนะคะแว่นขยายหรือว่าแว่นตานะคะเป็นเลนส์ที่เอามาอธิบายอันนี้เห็นด้วยมากๆนะคะอาจารย์ค่ะคือกรณีที่เราจะใช้งานวิจัยส่วนตัวของเราตำราส่วนตัวของเราด้วยเลนส์ส่วนตัวของเราและเผอิญว่าไปผูกติดกับการอ้างอิงใช่ไหมคะหรือว่าการยอมรับในระดับสากลนานาชาติเนี่ยแว่นตาโลคอลเลนส์ของเรามันอาจจะไม่ไปตอบโจทย์ตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่อาจารย์พูดถึงการนำทฤษฎีของที่เป็นแกรนด์ธีอรีใหญ่นะคะเข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ในระดับlocal areas ของเราอันนี้มันน่าจะผูกโยงไปยัง originality ได้ว่าทำยังไงเราถึงมีความแตกต่างจากเจ้าของทฤษฎีใหญ่ใช่ไหมคะทฤษฎีประวัติศาสตร์อเมริกาที่พูดไว้แบบนี้แต่พออาจารย์จะเอามาประยุกต์ใช้กับประวัติศาสตร์ไทยใช่ไหมคะนำลักษณะเลนส์ของประวัติศาสตร์อเมริกามาจับประวัติศาสตร์ไทยซึ่งแนวคิดตรงนี้นะคะพวกเราจะเห็นภาพว่าอาจารย์มีการต่อจิ๊กซอว์ทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะมีปัญหามีอุปสรรคในการเข้าใจตัวทฤษฎีก็อาจจะไปอ่านนิยายซึ่งเป็นตัวสะท้อนสังคมไม่ว่าจะเป็นส่วนของโลกมุมไหนก็ตามนะคะแล้วเผอิญว่า grand theories ที่อาจารย์พูดถึงนะคะมันจะเป็นตัวช่วยขั้นตอนของการตีพิมพ์นะคะเวลาที่เราเอาหนังสือตำราหรืออาจจะเป็นบทความวิจัยเนี่ยไปตีพิมพ์เนี่ยมันก็จะกลายเป็น grand theories นี้มันก็จะตอบโจทย์มากกว่าที่จะเป็น local lens ที่เราใช้นะคะอันนี้คือกระบวนการคิดที่อาจารย์คุยกับเรานะคะส่วนวิธีการทำงานก็เป็นอะไรที่เห็นภาพความเป็นจริงนะคะว่าเราสามารถที่จะต่อสู้กับลักษณะเกณฑ์อุดมคติโดยอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วการต่อยอดที่เป็นจุดมุ่งหมายที่กพอ.หรือว่าการขอตําแหน่งต้องการเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่เริ่มทํางานค่ะแต่ว่ามันพวกเราจะต้องคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะก็คือเพิ่มปริมาณคีย์เวิร์ดข้อ2คือเพิ่มคุณค่านะคะคือผู้เริ่มทํางานใหม่ๆเริ่มเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มคุณค่าในงานของตัวเองเพื่อที่จะให้เกิดการต่อยอดซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายนะคะการต่อยอดดูเหมือนจะเป็นการทํางานที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงมากนะคะอันนี้เราก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้คุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์เบนส์แอนเดอร์สันของ Imagine Community ที่อาจารย์ธเนศพูดถึงนะคะก็จะสามารถช่วยเรานะคะในการทำให้เห็นภาพว่าทำยังไงดีเราต้องมีความสนใจอะไรใคร่รู้ใฝ่รู้อะไรสนใจทำงานต่อเนื่องนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือเน้นปริมาณเน้นคุณค่าเพื่อให้เกิดการต่อยอดในสเต็ปถัดไปนะคะท่านถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ชูศักดิ์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
อาจารย์ค่ะอาจารย์ยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะครับโทษทีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ขอขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ที่เชิญผมมาพูดนะครับเพื่อความรวบรัดผมเข้าใจว่าคําถามผมจะพูดในส่วนที่ผมเตรียมมาจํานวนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้มันเกิดความต่อเนื่องเพราะถ้าตอบคําถามอาจารย์เสน่ห์ทีละข้อเดี๋ยวมันอาจจะไม่ต่อเนื่องกันก็ขอจอนุญริางตแตๆ่จริงข้อหนคึิ่ดงกวั่บาข้อสองนะเหมือนรวมกันแล้วค่ะอาจารย์คอ่ะ๋อว่าอันโอนเคเนตครับใช้เวลา involve แล้วก็ไม่มาก originality ออกมาค่ะใช่ค่ะครับคือเรื่องการขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยเมย์ก็มีประสบการณ์ทั้งในโดยตรงแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ประเมินนะก็อยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้มาก่อนว่าเรามักจะบ่นเราผมได้ยินบ่อยว่าเราจะพูดกันว่าสงสารเด็กมัธยมสมัยนี้ที่ว่ามันมีระบบการคัดเลือกเข้ามหาลัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเราก็บ่นสงสารเด็กกันแต่ผมว่าจริงๆอาจารย์เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสงสารมากเพราะว่าเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งวิชาการของอาจารย์เนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนปวดหัวมากใช่ไหมแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่านิ่งหรือยังหรือว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอีกนะว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้ผมเองอาจจะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าผมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนตำแหน่งการเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมันผมจะขอก่อนที่เขาจะเปลี่ยนพอดีทุกครั้งเนี่ยมันก็เลยไม่ซัฟเฟอร์ไม่ทรมานมากเหมือนกับอาจารย์รุ่นปัจจุบันที่เมื่อเกณฑ์มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะพบแล้วว่าเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะที่โดยภาพรวมผมคิดว่ามันไปยึดโยงกับงานวิจัยสายทางสายวิทยาศาสตร์มากจนทําให้งานทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยมีปัญหาเพราะข้อการกําหนดการบังคับจํานวนงานเนี่ยมันสูงกว่าที่เราคิดงั้นผมคิดว่าแรกสุดเลยเบื้องต้นสุดในประสบการณ์ผมคือว่าอาจารย์สาขาคณะเราทุกคนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการมองสิ่งที่เรียกว่างานวิจัยหนังสือและตำราใหม่อย่าไปใช้ความคิดเดิมของเราที่เราคุ้นเคยกับงานวิจัย200หน้าหนังสือที่เป็นอย่างที่อาจารย์ธเนศพูดว่ามันจะต้องเกิดอะไรนะต่อยอดหรือเกิดองค์ความรู้ใหม่สิ่งเหล่านี้ที่เราเคยได้รับได้ยินภาพหรือนึกถึงงานทางสายมนุษยศาสตร์ที่เราคิดเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถใช้ความคุ้นชินหรือภาพที่เราจินตนาการเกี่ยวกับงานวิจัยหนังสือและตำราแบบเดิมๆที่เราใช้เนี่ยได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันจะไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กพอ.เขากำหนดใหม่ซึ่งมันไปอิงอยู่กับงานสายวิทยาศาสตร์เยอะถ้าคุณอ่านงานวิจัยของสายวิทยาศาสตร์คุณจะรู้ว่าความยาวเขาประมาณ15 หน้านี้ก็ถือว่ายาวมากแล้วใช่คผ่ะมอ่านบทความวิจัยสายวิทยาศาสตร์บางที8 หน้า10 หน้าขณะที่ของเราเราจะเขียนงานวิจัยที่เรานึกภาพงาน200 หน้าซึ่งมันก็ถ้าคุณจะไปทํางานวิจัย3 เล่ม 5 เล่มได้ยังไง5 ชิ้นได้ยังไงใช่ไหมมันนั้นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ผมพบนะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้ไปประเมินงานขอตำแหน่งของมหาลัยต่างๆหลายที่เนี่ยเชียงใหม่จุฬาเกษตรหลายแห่งเนี่ยก็พบว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนกันไปแล้วนะเราอย่าไปคิดด้วยฐานคิดแบบเดิมนะนี่เป็นข้อที่หนึ่งที่เป็นประสบการณ์แต่คือของผมนะโชคดีว่าผมมาในรุ่นก่อนที่เขาไม่ได้แบ่งอะไรชัดเจนผมเขียนบทความเขียนรวมเล่มเป็นหนังสือก็ใช้ขอตำแหน่งได้แต่รุ่นเนี้ยมันไม่ได้แล้วล่ะอันนี้ข้อที่สองจากที่วิเคราะห์หรือคือผมคิดว่าอาจารย์เราทุกคนอ่ะคงจะต้องไปอ่านเกณฑ์ของกพอหรือที่คณะเราใช้ซึ่งผมคิดว่าก็คณะเราก็ใช้ที่กพอเขาสั่งมาแหละใช่ไหมของมหาลัยเราเนี่ยค่ะก็ต้องไปวิเคราะห์ศึกษาให้ดีว่าเกณฑ์เหล่านี้มันเรียกร้องความต้องการอะไรกับเราบ้างนะแล้วประเมินดูว่าเราจะทําแบบไหนที่มันจะสอดคล้องกับเกณฑ์นี้ไอ้ความเป็นนักวิชาการในอุดมคติที่อาจารย์ธเนศพูดถึงเนี่ยถ้ามีเวลาแล้วเราทําได้ก็ทําผมก็สนับสนุนให้ทํานะแต่ว่าในอีกขาหนึ่งของเราเนี่ยเราก็จะต้อง practical เลยต้องคิดในกรอบว่าจะถ้าจะขอตําแหน่งเนี่ยจะต้องทํายังไงให้มันตรงกับเกณฑ์ที่เขากําหนดซึ่งผมจะสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันเท่าที่ผมสํารวจดูนะมันมีว่ามันต้องสร้างความสมดุลระหว่างงานวิจัยกับหนังสืออันนี้เป็นข้อที่ถ้าสมมุติคุณจะขอตําแหน่งตั้งแต่ร.ศ.
และสอเนี่ยพอพอสอเนี่ยมันง่ายมันแค่งานวิจัยหนึ่งชิ้นบทความหนึ่งชิ้นก็ได้แล้วใช่ไหมตั้งแต่รอสอขึ้นไปเนี่ยมันเกิดความสมดุลระหว่างสิ่งที่เป็นงานวิจัยกับหนังสือหรือตำรานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความจริงทําแต่งานวิจัยก็ได้นะเขียนบทความวิจัย3 ชิ้นเนี่ยใช่ไหมก็ขอรอสอได้แล้วแต่ว่าเกณฑ์ที่จะใช้ในการที่จะถ้าคุณทํางานวิจัย3 ชิ้นเนี่ยก็คือคุณต้องได้ A เออขึ้นไปค่ะใช่ใไชหม่ถึงจะผ่านแต่ว่าถ้าคุณทํางานวิจัย2 ชิ้นหนังสือ1 เล่มเนี่ยคุณได้แค่ B คุณก็ผ่านแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่หนังสือมันเข้ามามีบทบาทผมเข้าใจว่าอาจารย์เสน่ห์จัดเซสชันนี้ก็อาจจะด้วยข้อพิจารณานี้แหละว่าถ้ามีหนังสือสัก1 เล่มเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้เกณฑ์การขอตําแหน่งเนี่ยมันกไม็่ยากจนเกินไปนักเพราะว่ามันจะลดลงมาเหลือแค่ระดับ B นะคุณมีงานบทความวิจัย2 ชิ้นหนังสือ1 เล่มเนี่ยถ้าได้ B ทั้งหมดทั้ง3 ชิ้นเนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วแต่ว่าถ้าคุณเขียนได้บทความวิจัยส่งบทความวิจัย3 ชิ้นเพื่อไปขอตําแหน่งรอสอเนี่ย2 ชิ้นต้องได้ A นะและ1 ชิ้นได้ B นะเนี่ยนะแล้วก็พอไปถึงสอก็ทํานองเดียวกันนะฮะสอเนี่ยคุณเขียนบทความวิจัย3 ชิ้นเนี่ยก็ได้นะแต่ต้องได้ A บวกเลยนะฮะเอบวกนี่คือที่อาจารย์ธเนศบอกแหละว่าต่อยอดความรู้ใหม่หรือว่าเป็นที่ยอมรับของนานาชาติถ้าคุณทำเรื่องภาษาไทยเนี่ยคุณจะไปใครนานาชาติก็จะอ้างอิงอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าคุณเขียนงานวิจัยเท่าไหร่นะผมดูเขียนเป็นงานวิจัย1 ชิ้นบวกงานอื่นๆบวกหนังสือใช่ไหมมันก็จะหนังสือ2 เล่มใช่ไหมงานวิจัย3 ชิ้นเนี่ยใช่ไหมคุณก็ไม่จำเป็นต้อง A บวกคือได้ A ก็ได้แหละใช่ไหมอันนี้ก็คือแสดงว่าถ้าดูจากเกณฑ์ของการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยหนังสือหรือตำราเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทพอสมควรในการที่จะช่วยทำให้คะแนนที่คุณจะต้องได้เพื่อให้ผ่านในตำแหน่งที่คุณขอเนี่ยมันต่ำลงใช่ไหมคราวนี้การให้คะแนน A B อะไรเนี่ย A บวก A B เนี่ยจริงๆมันก็อยู่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิว่าท่านจะใจกว้างมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งเราเดี๋ยวผมอาจจะพูดนิดเดียวก็ได้ตอนท้ายแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยข้อเสนอผมมี2 อย่างนึงคือปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเสียใหม่อย่าไปคิดถึงงานวิจัยในสเกล200 หน้าคิดถึงงานวิจัยในสเกล50 หน้าใช่ไหมแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็ทําเป็นบทความส่งอันนี้คุณก็จะได้บทความวิจัยเพราะฉะนั้นงานวิจัยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะเพราะเดิมมาเราคิดงานวิจัยในโลกอุดมคติของมนุษยศาสตร์คือหนังสือ1 เล่มเช่นหนังสืออย่างเนี้ยอย่างของอาจารย์ธเนศเป็นต้นเนี่ยนะฮะมันก็โห5 ปี10 ปีกว่าจะเขียนเสร็จนะผมก็เคยคิดแบบนั้นเนี่ยคิดอยากจะเขียนตําราทฤษฎีที่มันครอบคลุมทุกอย่าง5 ปี10 ปีจนเกษียณแล้วผมก็ยังเขียนไม่เสร็จเลยใช่ไหมผมก็ต้องไปปรับเปลี่ยนไปคิดในสเกลที่มันเล็กลงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเขาบังคับคุณอย่างเงี้ยภายใน5 ปีคุณต้องเขียนงานวิจัย3 เล่ม3 เรื่องสมมุติว่าขอรอสอบโอ้โหมันลำพังเราคิดแค่เล่มหนึ่งก็จะยากแต่ว่าต้องคิดใหม่หมดเลยนะผมคิดว่าถ้าใครกําลังคิดอยู่งานวิจัยประมาณ200 หน้าเนี่ยคุณต้องคิดออกมาเป็นงานวิจัย3 ชิ้นน่ะใน200 หน้าที่คุณคิดเนี่ยนะทำให้หัวข้อมันแคบลงแล้วก็ซอยย่อยลงมาเป็นประเด็นเฉพาะขึ้นมาเพราะว่านี่มันจะสอดคล้องกับเกณฑ์ที่เขาใช้ในปัจจุบันแล้วเขาเกณฑ์เขาไปอิงอยู่กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาก็คืองานวิจัยนักวิทยาศาสตร์เขาทํางานวิจัยกันได้เยอะแยะไปหมดเพราะประเด็นเขาเล็กแล้วก็ทดลองทดสอบอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเราเนี่ยเราไปคิดแบบเดิมเนี่ยเราก็จะติดแงกอยู่ที่อกับพอสอเนี่ยนะครับไม่ไปไหนหรอกงั้นผมอันนี้คืออันที่หนึ่งคือเรื่องงานวิจัยอย่าไปกลัวงานวิจัยแล้วก็แต่ว่าต้องคิดเกี่ยวกับงานวิจัยใหม่ว่ามันควรจะต้องเป็นสเกลที่เล็กลงนะเป็นแค่หนึ่งใน3 บทที่คุณคิดถึงใบแบบเก่าถ้าให้คิดง่ายๆเข้านะอันที่สองก็คือเรื่องความสมดุลระหว่างงานวิจัยกับหนังสือนะว่าถ้าคิดโอเคถ้ามีหนังสือหรือคิด
การขอรอสอบกศเนี่ยถ้าคิดในสเกลมีหนังสือสักหนึ่งเล่มมันก็จะช่วยได้อยู่พอสมควรเพราะมันทำให้คะแนนที่จะผ่านเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสมากมันไม่ใช่ระดับ AA บวกอะไรเงี้ยซึ่งบางทีผู้ทรงบางคนเขาก็ไม่ได้ใจดีถึงขนาดคนบางและผู้ทรงเนี่ยบางต้องนอกเรื่องคือผู้ทรงก็เป็นคนรุ่นแก่ๆทั้งนั้นเหมือนผมเนี่ยซึ่งบางทีเขาก็คุ้นชินกับวิธีคิดแบบเก่าใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ไปดูว่าแบบใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ยังต้องหูเอบวกมันไม่ให้ดีกว่าให้แค่เอหรืออะไรอันนี้ก็เป็นปัญหางั้นการมีหนังสือหรือตำราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะช่วยทําให้คะแนนเกณฑ์ในการประเมินน่ะมันไม่สูงมากนะงั้นก็อาจจะคิดไว้ประมาณนี้ด้วยว่ามีหนังสือสักหนึ่งเล่มงั้นหนังสือก็จริงๆหนังสือมันก็คืองานวิจัยแบบเก่าที่เราทําแหละคือประมาณ100-200หน้าเนี่ยก็เป็นหนังสือหนึ่งเล่มได้แล้วมีคนชอบถามผมว่าหนังสือมันประมาณไหนอะไรเงี้ยนะคราวนี้ในเกณฑ์เนี่ยผมคิดว่าหลายที่เนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องว่าระหว่างตำรากับหนังสือควรจะทําอะไรดีใช่ไหมตำราเนี่ยมันกําหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นตำราที่คุณจะเขียนเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ในวิชาที่คุณสอนด้วยอันนี้เป็นข้อบังคับของเขาที่เขาจะกําหนดซึ่งมันก็ต้องมีหลักฐานการใช้หรืออะไรให้ดูขณะที่หนังสือเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดใช่ไหมหนังสือเพียงแต่ว่าต้องเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งในสายวิชาการที่คุณเชี่ยวชาญนั่นแหละนะงั้นสําหรับผมแล้วเนี่ยระหว่างตำรากับหนังสือผมก็คิดว่าหนังสือน่าจะคิดเขียนออกมาได้ง่ายกว่าแล้วตั้งแต่ผมประเมินมาผมก็ไม่เคยเจอใครส่งตำรามาให้ประเมินเลยส่วนใหญ่เป็นหนังสือหมดนะเพราะเขาก็จะเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เขาสนใจศึกษาคราวนี้องค์ประกอบของหนังสือที่เขากําหนดผมจะพูดเป็นเทคนิคอลหมดนะฮะจะไม่พูดในเชิงอุดมการณ์อย่างอาจารย์ธเนศล่ะอาจารย์ธเนศพูดให้เราฟังเยอะแล้วในเชิงอุดมคติใช่ไหมแต่ผมจะพูดในเชิงเทคนิคอลเลยว่าคุณจะเตรียมตัวยังไงใช่ไหมหนังสือหรือตำราเนี่ยเขาก็มันก็มาตรฐานนะคือองค์ประกอบของมันเนี่ยมีบทนำมีบทวิเคราะห์มีอะไรที่สำคัญคือมีบรรณานุกรมใช่ไหมกับมีดัชนีค้นคำอันนี้คือสิ่งที่ถ้าคุณทำหนังสือคุณก็ต้องไปจ้างคนหรือคำยังไงที่จะต้องมีดัชนีท้ายเล่มแหละนะซึ่งอันนี้มันจะต่างจากหนังสือทั่วไปที่เราเห็นกันเดี๋ยวนี้หนังสือเขาก็ต้องมีดัชนีใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของมันส่วนการเผยแพร่เนี่ยเท่าที่จากประสบการณ์ที่ผมเจอนะฮะวิธีการเพราะว่ารูปแบบการเผยแพร่หนังสือหรือตำราเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องพิมพ์หรือว่าอยู่ในรูปอีบุ๊กใช่ไหมหรืออยู่ในรูปออนไลน์หรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็มาตรฐานนะวิธีการดูว่ามันเผยแพร่ไปมากน้อยแค่ไหนประสบการณ์ที่ผมเจอจากผู้ที่เขาส่งมาขอประเมินเนี่ยง่ายสุดเลยเขาก็คือใช้วิธีส่งไปให้ห้องสมุดต่างๆในมหาลัยต่างๆแล้วก็ให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดนั้นเนี่ยทําเขียนหนังสือตอบรับมาว่าได้รับหนังสือของท่านแล้วเรานําไปให้นักศึกษาและครูบาอาจารย์ยืมอันนี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นหลักฐานประกอบว่าหนังสือคุณได้รับการเผยแพร่ไปในวงกว้างตามเกณฑ์ที่เขากําหนดมานะว่าหนังสือเผยแพร่วงกว้างจะพิสูจน์อย่างไรพิสูจน์จากจํานวนพิมพ์ถ้าคุณพิมพ์เอง5,000 เล่มก็ไม่ไหวนะส่วนใหญ่เขาคงผมเดาว่าเขาพิมพ์ดิจิทัลก็100 เล่ม200 เล่มแหละใช่ไหม100 เล่มนี่ก็เยอะแล้วแล้วก็ส่งไปตามห้องสมุดใหญ่ๆสัก50 เล่มแล้วคุณก็ให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดนั้นแหละเขียนจดหมายตอบรับมาแล้วก็แนบอันนั้นมาเป็นหลักฐานประกอบว่าหนังสือคุณได้รับการเผยแพร่ใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเตรียมตัวที่จะทําหนังสือแล้วก็ทําให้มันครบองค์ประกอบอ๋อที่สําคัญก็คือว่ามันจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินงานคุณก่อนใช่ไหมมีหลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผมเข้าใจว่าคณะจะเอื้อเฟื้อส่วนนี้ให้ใช่ป่ะใช่ค่ะก็ใช่ฝ่าคย่ะวิจัยของคณะจะถ้าคุณแจ้งไปที่คณะว่ามีความสนใจอยากจะพิมพ์หนังสือนี้จะพิมพ์ด้วยทุนตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่คุณแต่ว่าขอความกรุณาให้คณะดําเนินการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือใช่ไหมฮะอันนี้ผมเขใ้ชา่ใจค่ะว่าใช่ค่ทะอาจำาไรมย์ค่ะใช่ไหมแล้วคณะจะมีทุนสนับสนุนการพิมพ์ด้วยแต่ว่านั้นอาจจะไม่ได้ทุกคน
แต่ว่าคุณจะพิมพ์ด้วยตัวเองก็ไม่มีใครว่าผมก็เจอคนอาจารย์ที่เขาพิมพ์ดิจิทัลด้วยตัวเองแหละแล้วเขาก็ใช้เทคนิคเนี้ยคือส่งให้ห้องสมุดแล้วห้องสมุดก็ตอบรับมาว่าหนังสือเราได้เผยแพร่หนังสือคุณแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการที่คุณจะอยู่ให้รอดในระบบกพอ.ปัจจุบันนี้นะฮะก็คือเรื่องหนังสือซึ่งผมคิดว่าก็คงจําเป็นนะสําหรับผู้ที่จะขอตําแหน่งตั้งแต่ร.ส.ขึ้นไปนะเพราะว่าพอมีหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเกณฑ์การประเมินอย่างที่ผมบอกนะมันจะลดลงมาเหลือแค่ B บวกเอ้ย B เฉยๆดีค่ะนะซึ่งมันจะต่างกับว่าถ้าคุณพิมพ์แค่บทความวิจัยเอางานบทความวิจัย3 ชิ้นมาส่งเนี่ยนะมันจะต้องได้ A คราวนี้ก็ไหนพูดเรื่องนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิอะว่าเขาจะประเมินยังไงคือในสิ่งที่กพอ.ระบุไว้ว่า B คืออะไร A คืออะไร A บวกคืออะไรเนี่ยโอเคผู้ทรงคุณวุฒิเขาคงจะดูประมาณหนึ่งแต่ว่าในท้ายที่สุดอ่ะการจะให้ A หรือ B หรือ A บวกเนี่ยมันก็ผู้ทรงคุณวุฒิก็คงไปเถียงทะเลาะกันเองผมคิดว่าหรือจากประสบการณ์ที่เจอก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็เถียงทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยว่าแค่ไหนแต่ว่าถ้าดูภาพกว้างๆก็ไม่อยากให้ถึงกับใจเสียอย่างที่อาจารย์ธเนศพูดเรื่องว่าต้องต่อยอดองค์ความรู้เดี๋ยวนี้คือจริงๆถ้ายึดตามเกณฑ์ที่กพอ.เขากำหนดไว้เนี่ยนะแล้วถ้าสมมติคุณขอรอสอเนี่ยสิ่งที่ถ้าหนังสือและบทความวิจัยในระดับรอสอเนี่ยมันได้ B มันก็ผ่านครับคราวนี้ B ในความหมายของกพอ.คืออะไร B ก็คือว่าเนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนไม่ต้องมีองค์ความรู้ใหม่ไม่ต้องมีข้อเสนอใหม่ไม่ต้องต่อยอดอะไรทั้งสิ้นแค่เนื้อหาตำถ้าเป็นตำราก็คือเนื้อหาครอบคลุมถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนนะนี่ผมสรุปอย่างสั้นๆความจริงถ้าผู้ทรงคนที่เขาประเมินเขาดูอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณเขียนถูกต้องตามระบบเรียบเรียงมาชัดเจนลำดับประเด็นมาครบถ้วนใช่ไหมอ้างอิงถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็ได้บีแหละคราวนี้อย่างที่ผมบอกรอสอเนี่ยถ้าคุณส่งหนังสือกับบทความวิจัยได้บีก็ผ่านนะคราวนี้มันจะไปยากก็คือตรงที่ว่าถ้าคุณอยากจะได้เอใช่ไหมถ้าสมมุติว่าคุณไม่เขียนหนังสือเขียนบทความวิจัย3 ชิ้นเนี่ยบทความวิจัยคุณที่จะได้เอก็คือว่ามันจะต้องมีออริจินาลิตี้และมีความริเริ่มของผู้เขียนมีข้อเสนอใหม่ของผู้เขียนมีความลุ่มลึกมีความทันสมัยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่มันเพิ่มขึ้นมาถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเขายึดตามเนี้ยมันก็ติ๊กติ๊กอย่างนี้เลยอ่ะใช่ไหมว่าอ่ะถ้ามีความคิดริเริ่มหน่อยคุณก็ได้เอละนะถ้าเป็น A บวกนี่ก็คือเนี่ยที่อาจารย์ธเนศพูดคือต่อยอดความรู้ใหม่อันนี้ก็คือว่าต้องเป็นระดับคุณขอสอแล้วก็ขอโดยการส่งแต่บทความวิจัยไม่ส่งหนังสือไม่ส่งอะไรเลยนะบทความวิจัย3 ชิ้นเนี่ยต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่อันนี้ก็คือนี่คือโลกทางวิชาการที่พวกเราต้องอยู่กับมันแหละนะแล้วการเตรียมตัวของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอากพอ.มาเป็นตัวตั้งอ่ะมันก็คือมันไม่ใช่อุดมคติอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะอยู่เพื่อที่จะทําสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความฝันในอุดมคติของเราเนี่ยเราก็ต้องฝ่าไอ้ข้อบังคับเบื้องต้นพื้นฐานอันนี้ไปนะให้ได้นะซะก่อนนะแล้วอยากจะไปทําอย่างอื่นก็ไปว่ากันอีกทีแต่ผมคิดว่าถ้าเราปรับตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทํางานเสียใหม่เนี่ยให้มันสอดคล้องกับเกณฑ์ของกพอ.เนี่ยผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรหรอกแค่ว่าเราต้องก็คือมันมีโจทย์อันนี้มาอย่าไปใช้โจทย์เก่าที่เราหรือว่าความคิดดั้งเดิมที่เรามีเกี่ยวกับตําราวิจัยหนังสือนะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เลยนะถ้าผมมาเล่าถึงของผมเนี่ยคือสิ่งที่ผมเล่าก็จะไม่มีประโยชน์กับพวกท่านเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเกณฑ์ทั้งหลายแหละที่ใช้ในการประเมินใช่ไหมมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะผมจะมานั่งเล่าว่าผมใช้เวลากี่ปีในการเขียนสัจจานิยมมหัศจรรย์เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าอันนั้นอ่ะสมัยเนี้ยถ้าใช้เวลาอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้ต่อสัญญาจากมหาลัยแน่ๆเลยใช่ไหมอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยก็คือว่าไปศึกษาเกณฑ์อันใหม่ให้ดีนะฮะแล้วก็
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับหนังสือและตำราสมัยใหม่นะอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ฝากคณบดีก็แล้วกันคือจากที่ผมมีประสบการณ์ไปประเมินที่อื่นมาฝากคณบดีกับฝากอาจารย์ดำรงฤทธิ์ด้วยดำรงก็ได้เพราะว่าตอนนี้ท่านไปเป็นรองฝ่ายวิชาคก่ะารแล้วใช่ไหมค่ะผมไม่แน่ใจว่าของคือที่อื่นน่ะเขาไม่เอาแล้วนะฮะรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยนะของเชียงใหม่จุฬาเกษตรอะไรเนี่ยเขาก็คุณทํางานวิจัยตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่เขากําหนดเนี่ยก็ส่งมาพอแล้วคไม่ะ่ต้องมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วใช่ไหมซึ่งผมได้ยินว่าของมหาลัยเรายังจะเอาอยู่ใช่ป่ะไม่รู้เดี๋อยาวจารยใช์่ใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวอันนี้หนูรับไปคุยต่อพิจารณาต่อในกลุ่มของฝ่ายวิจใชัย่ใช่ผมคิดว่าเขาไม่ใช้กันแล้วคือมันมีที่หนึ่งที่ใช้นะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ผมต้องไปประเมินเขาเนี่ยค่ะแต่ว่าที่อื่นอ่ะเขาไม่ใช้กันแล้วนะฮะค่ะคือไม่จําเป็นต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนะก็มีแต่ของธรรมศาสตร์เข้าใจว่ายังต้องส่งใช่ไหมฮะค่ะใช่แต่ว่เทา่าที่หนูทราบค่ะอาถจ้าารย์เขายังธรรมศาสตร์ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยค่ะผมก็เล่าให้ฟังกันละกันเพราะว่าก็เห็นที่คนอื่นเขาแก้ปัญหาของการจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยคือบางคนเนี่ยจริงๆพอเขียนบทความวิจัยอันนี้ผมความจริงผมพูดไปแล้วครั้งหนึ่งเรื่องบทความวิชาการกับบทความวิจัยในสายตาผมมันเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าคนเนี่ยมันคืออิทธิพลของสายวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาครอบเกณฑ์ทั้งหลายแหละของระบบการศึกษามหาลัยเราแหละมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ว่าคนชอบไปนึกภาพว่าบทความวิจัยต้องหน้าตาจะต้องตายตัวชนิดหนึ่งต้องมีวัตถุประสงค์ต้องมีเมธอดอโลจีต้องมีผลการวิจัยผลการและอภิปรายผลหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันในสายมนุษยศาสตร์เราไม่ได้ทําแบบนั้นนะแต่ว่าเอาละถ้าพูดอย่างย่นย่อคือถ้าจะต้องทําคุณก็แค่ตกแต่งใส่มันเข้าไปให้มันครบตามที่เขาจะให้ถือว่าเป็นบทความวิจัยแล้วก็รายงานวิจัยคุณก็แค่ไปเติมจากส่วนที่คุณตกแต่งนั่นแหละให้มันเต็มก็จะเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้มาก็ไม่ได้ยากอะไรจริงๆแล้วก็แค่ผมก็เห็นที่เขาทํากันมาคือบางคนน่ะเขาก็เขียนบทความวิชาการซึ่งก็คือบทความวิจัยในสายตาผมนะขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติด้วยทีนี้ก็จะต้องมาทําให้มันว่าเป็นงานวิจัยเขาก็จะต้องไปเติมนู่นเติมนี่เติมบทนําเติมอะไรเข้าไปให้มันครบแล้วก็แตะหน้าว่าเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าตัวสิ่งที่เป็นเนื้อหาจริงๆที่ใช้ประเมินก็คือบทความวิจัยชิ้นนั้นแหละเพราะว่าระเบียบเกณฑ์ของกพอ.มันกําหนดไว้อย่างนั้นว่าใช้บทความวิจัย3 ชิ้นสมมุติว่าขอรอสอบซึ่งก็ผมว่าถ้าผู้ทรงจะไปอะไรคืออันนี้ก็อย่างที่บอกนะผู้ทรงแต่ละคนที่มาอ่านงานมันแล้วแต่เขาเลยอ่ะทีนี้ผู้ทรงบางคนอ่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับเขียนมาแค่20 หน้าแค่นี้มันจะพอเหรอจะมาได้รอสอเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเขาอยู่ในโลกหรือความคุ้นชินแบบเก่าที่ทําให้บางทีก็เลยไม่ใจไม่กว้างพอหรือมันไม่ใช่เรื่องกว้างหรือแคบมันเป็นเรื่องเขาคุ้นเคยกับแบบนั้นนะแต่ว่าเกณฑ์แบบใหม่อ่ะมันไม่ได้เป็นระบบแบบนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไปศึกษาจริงๆอ่ะมหาลัยทุกที่อ่ะควรจะต้องอบรมผู้ทรงคุณวุฒิอ่ะพอๆกับอบรมอาจารย์แหละว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะประเมินงานยังไงเนี่ยควรจะต้องเข้าใจว่างานน่ะมันเป็นยังไงใช่ไหมจริงๆมันก็ต้องไปสอนหนังสือสังฆราชอ่ะผมคิดว่าในความหมายว่าสังฆราชบางทีก็ไม่รู้ไม่ทันแล้วว่าเกณฑ์ก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมมันก็แล้วพองานของพวกคุณต้องไปอยู่ในมือของคนที่เขาไม่รู้เกณฑ์ใหม่เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันฮะผมก็หวังว่าผู้ทรงก็ถ้าพวกคุณพวกเราเลื่อนตำแหน่งกันได้เร็วหรือว่าเป็นสอกันหมดเนี่ยเราก็จะคุณก็จะได้ประเมินคนรุ่นหลังซึ่งคุณก็ผ่านประสบการณ์เหมือนที่ผมผ่านประสบการณ์มาเนี่ยมันก็จะเข้าใจแหละว่าวิธีเกณฑ์การประเมินแบบเนี้ยมันต่างไปจากเดิมแล้วเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราเคยคิดเมื่อ10 ปี 20 ปีที่แล้วใช่ไหมค่ะก็ในส่วนของผมที่ผมเตรียมเนี่ย
มันจะมีประมาณนี้แหละที่ผมคิดว่คา่ะอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าประสบการณ์ตรงจากการต้องไปประเมินงานของมหาลัยอื่นมาแล้วได้เห็นงานที่มันหลากหลายเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นข้อคิดให้กับอาจารย์ของคณะเราได้ว่าก็กลับไปที่เดิมนะว่างานวิจัยอย่าให้มันยาวมาก30 ถึง 50หน้าก็พอแล้วนะหนังสือถ้ามีทั้ง1 เล่มก็เพียงพอนะเพราะมันจะช่วยในการทำให้เกณฑ์ต่างๆมาตรฐานการให้คะแนนมันลดลงมาไม่ต้องไปทำมากก็จะผ่านเกณฑ์ของกพอได้ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับในขั้นนี้ไม่ทราบว่าจะตรงกับที่อาจารย์อยากได้ไหมนคะ่ะครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ชูศักดิ์อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผู้ประเมินนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ให้เคล็ดลับในการสร้างสมดุลกับผู้ที่ขอใช้หนังสือหรือว่าใช้วิจัยเราไม่เสี่ยงภัยใช่ไหมคะก็คือถ้าหากว่ามีงานอย่างใดอย่างหนึ่งวิจัยอย่างเดียวก็อาจจะเสี่ยงที่จะได้ A บวกทั้งหมดหรือไม่ฉะนั้นถ้าสร้างสมดุลด้วยการมีหนังสือบ้างตำราบ้างนะคะวิจัยบ้างเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่แถวแถวB หรือ B บวกก็ปลอดภัยหรือว่าถ้าใครที่ทํางานได้ระดับ A อยู่แล้วก็ยิ่งปลอดภัยมากกว่าปกตินะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ดาวใจของหนูได้เต็มที่ก็คือสาเหตุที่เราจัดโครงการนี้เพราะว่าอาจารย์ของเรานะคะต้องขอตําแหน่งวิชาการนะคะแล้วเราก็เข้าใจว่าหนังสือจะเป็นตัวที่ทําให้เป็นจุดที่ลดความเสี่ยงนะคะลงแล้วก็วันนี้ก็เลยได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิตัวจริงเสียงจริงที่เคยไปประเมินมาฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจที่เราเคยมีอยู่ก็เรียกว่าได้รับการสนับสนุนนะคะอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือหนังสือน่าสนใจกว่าตำรานะคะสำหรับบางท่านเพราะว่าตำราเนี่ยมันจะต้องไป represent หลักสูตรทั้งรายวิชาทั้งหมดหรือบางส่วนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นแนวคิดทฤษฎีอะไรที่เราสนใจหรือว่าเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ดังนั้นเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์คณาจารย์หลายๆคนว่าการเขียนหนังสือในการขอรอสอหรือขอสอก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะส่วนน้องๆที่จะขอพอสอเนี่ยมันมีตัวเลือกมากกว่านี้อาจจะยังไม่ใช้หนังสือก็ได้หรือถ้าจะใช้ก็ระดับก็คือจะอยู่ในของความถูกต้องนะคะระดับ B ก็สามารถที่จะผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ช่วยทำให้เราเห็นไอ้ตัวที่จากเดิมที่คิดว่าจะต้องเป็นตำราอย่างเดียวนะคะฉะนั้นเราก็จะมีตัวเลือกนะคะจากแนวคิดของท่านอาจารย์ชูศักดิ์ว่าหนังสือก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะส่วนแนวคิดที่อาจารย์พูดถึง100 200หน้าแบบวิธีเดิมๆโมโนกราฟที่เราเขียนแบบเป็นตำราใหญ่นะคะอันนี้ก็เดาว่าเดี๋ยวจะน่าจะได้ประเด็นเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์วชระด้วยเพราะว่าเคยคุยกับท่านอาจารย์ว่าถ้ากรณีมี200 หน้า 200 หน้าเนี่ยน่าจะเขียนบทความวิจัยได้ออกเป็น3บทความนะคะตามวัตถุประสงค์หรือว่าตามโฟกัสของแต่ละอันด้วยนะคะค่ะถัดไปก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์วชระนะคะขอบคุณค่ะเรียนท่านอาจารย์เสน่ห์คณะวิทยากรและคณาจารย์ทุกท่านนะครับครับก็ ก่อนอื่นก็ต้องออกตัวว่ายังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ นะฮะยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับแต่ว่าก็ขอเสริมสิ่งที่ท่านอาจารย์ธเนศท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้พูดไปนะครับเริ่มแรกอาจจะพูดถึงเรื่องของตำแหน่งนิดนึงก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องประสบการณ์ในการเขียนตำราหนังสือของผมนะครับกับเรื่องคือเรื่องเกณฑ์ของตำแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ล่าสุดเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบนะฮะเพราะว่าได้คุยกับคุณเกตทิพัฒน์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาลัยเขาบอกว่าถ้าเป็นระดับรอสอสอเนี่ยบังคับส่งบทความวิจัยอย่างเดียวครับไม่ให้ส่งรายงานวิจัยนะครับส่วนผส.เนี่ยถ้ายังอยากจะส่งรายงานวิจัยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าทั้งทุกระดับเลยส่งบทความวิจัยอย่างเดียวได้นะครับซึ่งยังมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะฝากไปเคลียร์กันต่อก็คือบทความวิจัยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีรายงานวิจัยรองรับด้วยนะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์สุสาพูดแล้วครับว่าจริงๆมันก็ต้องสไตล์เดียวกับสายวิทย์เขาอะนะเขา8 หน้า 15 หน้าเป็นงานวิจัยของเรามันก็เป็นงานวิจัยได้ไม่ต้องไปเขียนรีพอร์ตเล่มใหญ่ก็ได้นะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวนี้หลายที่ทําการอย่างท่านอาจารย์ชูศักดิ์พูดนะครับนะฮะผมเองที่ประเมินหลายมหาลัยก็บางครั้งขอรายงานวิจัยเขาบอกโอ้กลัวบทความมันจะไม่พอเนาะนะขอรายงานวิจัยมาอ่านเพิ่มอีกนะหลายมหาลัยเขาไม่ให้นะฮะเขาบอกไม่มีไม่ให้ประเมินแค่นั้นแหละใช่นะให้ประเมินบทความก็ประเมินบทความไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจุบันนี้ธรรมศาสตร์เราก็น่าจะคล้ายๆกับมหาลัยใหญ่ๆอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์พูดมานะครับคือหนึ่งส่งแต่บทความวิจัยสองไม่จำเป็นต้องมีรายงานวิจัยนะครับแล้วถ้าเราคิดถึงมาตรฐานหลักสูตรล่าสุดเนี่ยอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยจะต้องมีผลงานวิจัย5 เรื่องไอ้3 เรื่องภายใน5 ปีย้อนหลังเนี่ยโอ้สายเราเขียนได้ไงครับวิจัย3 เรื่องในรอบเล่มใหญ่ๆสามชิ้น5 ปีย้อนหลังนะฮะไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันแล้วนะครับนะครับผมว่าเราตายอย่างเขียนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจว่าต่อไปนี้เราเขาต้องเขียนบทความวิจัยนะครับไม่ใช่งานวิจัยเล่มใหญ่ๆแล้วล่ะครับแต่ถ้าเขียนนะฮะก็ยังต้องอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์พูดนะมันต้องเขียนเล่มใหญ่นะฮะโอ้ย100-200 หน้านะไม่ทันนะครับนะฮะก็ผมคิดว่าหนึ่งก็คือเรื่องเกณฑ์เนี่ยนะฮะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะเอื้อกับครูบาอาจารย์ก็คือเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาให้ใช้แต่บทความได้อย่างสมัยก่อนที่บังคับต้องส่งรายงานวิจัยนะต้องส่งรายงานวิจัยอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับนะเสร็จแล้วก็เรื่องของวิธีการที่จะเลือกอย่างที่ท่านอาจารย์ชูสั่งแนะนำเนี่ยก็คือมันก็คือวิธีที่หนึ่งนะฮะเพราะมันมีวิธีที่หนึ่งที่สองวิธีที่สองนี่ยากนะเพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าเราไม่น่าทํากันนะผมก็ไม่เคยขอด้วยวิธีที่สองเลยครูบาอาจารย์ที่นะที่เป็นผู้อาวุโสท่านก็จะแนะนําว่าจะเอานะวิธีที่สองเนี่ยอย่างขอสอถ้าใช้วิธีที่สองนะเอบวกนะเอบวกหมดเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบถ้าได้นี่คือปาฏิหาริย์นะทำนองนั้นนะครับเพราะว่าเกณฑ์เขาโอ้โหต้องโกอินเตอร์อะไรเงี้ยไม่ทราบจะวัดกันยังไงฮะลำบากมากนะฮะนะครับแต่ผมคิดว่าเอาเข้าจริงเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์พูดแล้วฮะคือผู้ทรงส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เอาตามเกณฑ์ของกพอ.เป๊ะๆนะครับนะก็แต่ว่าขึ้นอยู่กรรมการนะครับกรรมการบางคนก็มือแข็งบางคนก็มืออ่อนนะฮะเพราะฉะนั้นการได้ตําแหน่งเนี่ยจึงค่อนข้างจะอะไรฮะขึ้นอยู่กับผู้ทรงนะครับถ้าพูดอีกอย่างก็ขึ้นกับดวงด้วยนะก็คือถ้าแล้วเขาส่งไปให้ใครตรวจเนี่ยไปเจอคนแข็งก็ได้ยากอย่างที่ครูบาอาจารย์ของคณะเราบางท่านเจอนะฮะก็แต่บางคนนี่ไม่น่าจะได้ก็ยังได้นะในประสบการณ์ผมนะครับเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์นี้มันก็ยังค่อนข้างจะมองอีกมุมหนึ่งคือ subjective ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนะคราวนี้ในเรื่องของหนังสือตำรานะครับคือหนังสือเนี่ยนะจะเขียนแบบตำราก็ได้เขียนแบบงานวิจัยก็ได้นะครับก็คือเจาะลึกเรื่องเดียวแบบงานวิจัยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มว่าที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์พูดมาเนี่ยก็คือหนังสือน่าจะเขียนง่ายกว่าตำรานะครับเพราะหนังสือมันเขียนเรื่องเดียวก็ได้แล้วพอเขียนเรื่องเดียวเนี่ยปริมาณมันก็ไม่จําเป็นต้องหนามากมันจะมีความมีลักษณะที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าตำรานี่มันเป็นรายวิชาเลยเนี่ยมันจะมีเนื้อหาเยอะกว่านะจะเขียนให้ครอบคลุมจะยากกว่ามันต้องเขียนเยอะด้วยนะครับเพราะหนังสือนี่น่าจะง่ายกว่าแล้วมันจะไปคล้ายกับงานวิจัยเพราะฉะนั้นจากที่ผมเสวนาครั้งที่แล้วกับทางคณะเนี่ยก็เสนอประเด็นที่ว่าถ้าท่านชอบทํางานวิจัยและมีงานวิจัยหลายเรื่องสมมุติว่ามี3 เรื่องแล้วจะไปขอรอสอเนี่ยก็แปลงเล่มหนึ่งให้มันเป็นหนังสือซะนะแทนที่จะขอด้วยวิธีที่สองซึ่งมันยากกว่าก็สามารถขอด้วยวิธีที่หนึ่งได้คือยอมลงทุนแปลงนั้นตำวิจัยเป็นหนังสือนะฮะนะครับแม้กระทั่งขอสอก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับก็เราก็ได้ตัวอย่างนะฮะที่ท่านอาจารย์เราขอสอไปแล้วหนึ่งท่านเนี่ยนะแปลงวิจัยเป็นหนังสือนะครับนะเพราะฉะนั้นตำราเนี่ยมันไปผูกโยงอยู่กับวิชาเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีหลายบทต้องมีหลายเรื่องนะครับก็ต้องใช้เวลา
เพราะฉะนั้นถ้าตำราเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าท่านจะใช้ขอรอสอเนี่ยนะครับนะหรือจะขอผอสอก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะเขียนตำราระดับพื้นฐานระดับปริญญาตรีแล้วก็อาจจะไม่ต้องใหญ่มากนะครับก็ตามแนวท่านอาจารย์สุสานแหละครับไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานเราก็เขียนตำราเล่มเล็กหน่อยนะครับถ้าจะเขียนตำรานะฮะแต่ถ้าเป็นหนังสือไปได้เลยอาจจะง่ายกว่าอย่างที่ว่านะฮะแต่ถ้าคิดว่าอยากจะเขียนตำราเนี่ยครับเราก็อาจจะตำราแบบพื้นฐานหน่อยไม่ต้องหนามากนะครับไม่ต้องใช้เวลาค้นคว้านานมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นตำราที่เราจะขอรอสอโดยเฉพาะสอเนี่ยนะครับนะผมคิดว่าเราต้องเขียนให้มันลึกซึ้งอ่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานานนะฮะต้องการคุณภาพอ่ะนะต้องการ A นะฮะถ้าเราจะขอสอเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเตรียมการเพื่อขอสอเนี่ยเราควรเรียกว่าเริ่มเขียนตำราตั้งแต่เราได้ผอสอนะครับหลังจากได้ผอสอแล้วเนี่ยก็เริ่มเขียนตำราเลยเพราะว่าการเริ่มเขียนในที่นี้ก็คือเริ่มจากการเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนเขียนเป็นบทความนะครับแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากนักศึกษาก็มาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพัฒนาตำราของเราเล่มนี้ให้มีคุณภาพได้นะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานอย่างของผมนี่ที่ตำราที่ผมใช้ขอศาสตราจารย์นั้นก็ใช้เวลาประมาณ7 ปีนะครับนะฮะมันถึงจะเรียกว่าดีหน่อยนะฮะนะครับคงไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์นะครับแต่คิดว่ามันดีพอแล้วก็ไปส่งขอเนี่ยถึงได้ตำแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นตำราเนี่ยถ้าเป็นระดับลึกถ้าเราคิดว่าปอตีอาจจะไม่เหมาะเนี่ยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์นะฮะรุ่นพี่เนี่ยท่านก็จะบอกว่าให้เป็นตำราระดับปอโทปอเอกนะฮะเพราะว่าเขียนลึกได้นะครับเพราะฉะนั้นตำราที่เราจะเตรียมไปขอสอเนี่ยก็ระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแล้วใช้เวลาวางแผนนะฮะในการพัฒนาเพราะว่าจากเกณฑ์ที่เขาบังคับว่าเราไปขอตําแหน่งเนี่ยจะต้องใช้ผลงานใหม่นะหลังได้ตําแหน่งนะฮะผลงานเก่าก่อนที่เราได้ตําแหน่งเนี่ยให้ได้แค่1 ใน 3แล้วใช้ได้ภายใน5 ปีด้วยนะฮะมันจะถูกบังคับมีข้อจํากัดมากเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเพราะฉะนั้นเราพิมพ์แล้วหลังจากได้ตําแหน่งรอสอแล้วเราค่อยพิมพ์อ่ะนะค่อยพิมพ์เผยแพร่นะฮะมันก็จะเป็นงานใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องมีการวางแผนเพราะว่าถ้าเราพิมพ์เผยแพร่ตอนก่อนที่เราจะได้รอสอเสร็จเราจะไปขอสอเนี่ยอาจจะไม่ทัน5 ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนนะฮะเพราะฉะนั้นตําราถ้าเป็นระดับเบื้องต้นอาจจะก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าจะเอาคุณภาพนะฮะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าหนังสือเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวอย่างเช่นในทางพุทธศาสนาเรามีคําสอนเยอะเลยอ่ะเราเถียงคําสอนเรื่องกรรมคําสอนเรื่องอริยสัจ4นะฮะอันนี้ก็ได้หนังสือ1 เล่มแล้วนะครับก็เอาไปขอผอสอรอสอได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ารอสอก็ยัง requirement ไม่สูงมากนะฮะแต่เราก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าเราขอรอสอเนี่ยแม้เกณฑ์จะเท่ากันนะผอสอรอสอนี่ถ้าใช้วิธีที่หนึ่งนะก็คือ B เหมือนกันนะฮะได้ B เหมือนกันแต่ว่าผู้ประเมินเห็น B ไม่ตัดไม่เหมือนกันแล้วครับผมเข้าใจกันนะก็คือถ้าเป็นผอสอโอ้แค่นี้ก็ B ละนะแต่ถ้ารอสอต้องมีอะไรหน่อยนึงถึงจะให้ B อ่ะนะครับเพราะฉะนั้น B ของผอสอกับรอสอน่าจะไม่เหมือนกันนะฮะแม้เกณฑ์ตามกําหนดเนี่ยอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการพัฒนานะฮะนะครับหนังสือตำรานะฮะเพราะฉะนั้นงานที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือตำราสมมุติว่าเราเขียนหนังสือเล่มนี้ใช้เวลานานแล้วก็พิถีพิถันแล้วก็มันมีคุณภาพไม่ต่างจากตำราที่เราเขียนมา7 ปี10 ปีเนี่ยนะครับก็ควรเก็บเอาไว้ขอสอนะฮะเพราะคิดว่านี่คือมาสเตอร์พีซของเรานะฮะสมัยผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆฟังท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.พินทิพย์ทวยเจริญนะท่านเป็นกิริยาจารย์ของคณะเราด้วยเนี่ยนะฮะท่านแนะแนวว่างานที่เราใช้ขอสอนั้นคืองานที่เขียนดีที่สุดในชีวิตเขียนดีกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราผลงานไหนเราดีที่สุด
เก็บเอาไว้ขอสอนะแต่ต้องมีแท็กติกนิดนึงนะครับนะเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเรามองว่าตำราเนี่ยมันจะมีคุณภาพสูงกว่าหนังสือเพราะว่าตำราเนี่ยเราใช้สอนไปด้วยใช่ไหมฮะได้ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับนะมันจึงมีคุณภาพมากกว่าหนังสือที่เราจะเขียนแค่ปี2 ปีนะครับแล้วเรื่องก็ไม่มากเพื่อนตำราเนี่ยมันทั้งกว้างและลึกนะฮะนะครับซึ่งถ้าเป็นระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยผมคิดว่าหนังสือนี่จะคุณภาพสูงนะครับกว่าตำราหรือหนังสือปริญญาตรีนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนก็เป็นแนวคิดวิธีการที่ถ้าเราจะสร้างผลงานในการขอตำแหน่งต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นในการเขียนตำราหนังสือนี่แน่นอนครับก็ถ้าพูดถึงแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แต่ละสาขาวิชาก็จะมีแนวคิดทฤษฎีในแต่ละสาขาอย่างที่ท่านอาจารย์ธเนศพูดไปนะครับนะฮะแต่เสร็จแล้วมันก็ยังมีแนวคิดในการสร้างอ่ะนะว่าเราควรจะสร้างยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นในทางสาขาปรัชญาและศาสนานี่ก็มีความต่างอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นทางปรัชญาเนี่ยนะครับปรัชญาซึ่งได้รับอิทธิพลจากปรัชญาตะวันตกเนี่ยก็จะเน้นตรรกะเป็นหลักเพราะฉะนั้นนะการสร้างผลงานเนี่ยจึงเป็นงานที่เน้นเรื่องเอกสารอย่างเดียวจะวิจัยจะเขียนตำราหนังสือก็ค้นเอกสารอย่างเดียวแล้วก็ใช้นะฮะข้อมูลต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ใช้ลอจิกในการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแต่แน่นอนนะฮะมันก็มีวิธีคิดในเชิงปรัชญาหลายทฤษฎีหลายสำนักนะครับที่ผู้วิจัยอาจจะเลือกมาใช้นะฮะส่วนในทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยนะครับถ้าเป็นตำราเนี่ยก็หรือหนังสือเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเขียนแนวไหนนะมันก็งานวิจัยนะครับถ้าเป็นแนวทฤษฎีเนี่ยในทางพุทธศาสนาก็ยึดคัมภีร์เป็นหลักนะยึดเอกสารชั้นต้นชั้นรองต่างๆเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีหลักการตีความที่เอามาใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในการตีความนะถ้าเป็นแนวทฤษฎีเนี่ยก็ต้องยึดคัมภีร์ก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหลักถ้าเป็นมหายานก็ต้องยึดคัมภีร์พระสูตรมหายานเป็นหลักอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแต่พอเป็นประยุกต์เนี่ยแน่นอนนะเราก็มีการตีความอีกแบบหนึ่งเราสามารถนําแนวคิดวิทยาการสมัยใหม่มาประกอบการตีความขยายความเพราะว่าพอประยุกต์นี่มันดัดแปลงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปศึกษาการนำหลักธรรมไปใช้ในการนะทำธุรกิจในการดำเนินงานในการบริหารนะมันเป็นการดัดแปลงคำสอนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการตีความอีกแบบหนึ่งมีแนวคิดแนวทางอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายเพียงแต่ว่าก็ต้องให้เหมาะสมนะกับงานนะครับแล้วก็มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ดีมีเอกสารหลักฐานที่นะค่อนข้างจะพร้อมนะฮะนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ฝากเอาไว้ในเรื่องของวิธีการเขียนงานนะซึ่งก็จะบอกว่าทุกชนิดของงานก็ได้เนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยนะอย่าผิดอ่ะนะฮะอย่าผิดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าตามเกณฑ์เขาเนี่ย B อาจจะไม่ต้องมีความรู้ใหม่อะไรก็ได้เนี่ยแต่แน่นอนนะมันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมเพราะว่าถ้าเหมือนของเก่าหมดเขาอาจจะบอกว่าอะไรลอกมาอย่างเดียวใช่ไหมตัดป่าอย่างเดียวอันที่เขาอาจจะไม่ให้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเรียบเรียงใหม่อะไรใหม่อยู่บ้างนะมีความเห็นผู้เขียนใหม่เข้าไปปนอยู่บ้างแต่แน่นอนนะไปไม่ถึงสิ่งที่เราเรียกว่า body of knowledge องค์ความรู้ใหม่อะไรคงอาจจะไปไม่ถึงนะแต่อย่างน้อยเนี่ยนะผมคิดว่าอันหนึ่งที่เราต้องระวังคืออย่าไปผิดหลายที่หลายแห่งนะครับเพราะพอผิดปุ๊บเนี่ยมันสะดุดเลยฮะนะนะครับนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็อย่าผิดนะถ้าผิดก็ให้น้อยที่สุดนะครับส่วนเรื่องของการอ้างอิงนี่ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องพาเจอริซึมแล้วอาจารย์แต่ละคนผู้ทรงวุฒิแต่ละท่านเนี่ยมีความเห็นไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะแค่ทบทวนวรรณกรรมไปลอกหนังสือมาว่าหนังสือเล่มนี้ว่าอย่างนี้หนังสือเล่มนี้ว่าอย่างนี้เขาปรับละเมิดจริยธรรมเลยนะฮะเขาบอกว่านี่เป็นการขโมยผลงานชนิดหนึ่งคุณเอามาเฉยๆไม่ได้คุณต้องเอาไปวิเคราะห์สังเคราะห์วิจารณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ทรงแต่ละคนก็
มีความเห็นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการนะฮะการที่จะไปคัดลอกหนังสือนะฮะการอ้างอิงอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับครับสำหรับข้อแรกนี่คงขอพูดแค่นี้ก่อนครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์วัชระนะคะอันนี้ก็ไปที่ทางเดียวกับท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะคะอาจารย์ชูศักดิ์แนะนําว่าเขียนหนังสืออาจจะดูเฟรนลี่กว่านะคะทีนี้ท่านอาจารย์วัชระแนะนําเพิ่มเติมว่าให้แปลงวิจัยเป็นหนังสือเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนตั้งแต่จากอาจารย์ขึ้นอยู่ขึ้นเป็นผอ.ศ.ก็มักจะเริ่มจากวิจัยใช่ไหมคะฉะนั้นการแปลงตัวเล่มวิจัยให้เป็นหนังสือก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะสําหรับอาจจะเป็นพวกขอรอสอใช่ไหมคะหรือว่าขอสอนะคะน้องๆจากอาจารย์ขึ้นสู่ผอสอก็อาจจะใช้ตําราเล่มเล็กๆนะคะอาจารย์ใช้คําว่าเล่มเล็กๆก็เลยนึกถึงนิยามอยู่ที่ปรากฏอยู่ในธรรมศาสตร์นะคะก็คือหนังสือหรือตําราก็คือประมาณ80หน้าขึ้นไปนะคะหรือถ้ากรณีที่เป็น book chapters 5 บทรวมกันแล้วก็มีความยาวอย่างน้อย80หน้าฉะนั้นเนี่ยกรณีผอ.ศ.ที่เริ่มจากตำราเล่มเล็กๆอย่างน้อย80หน้าก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่โอเคนะคะส่วนถ้าที่ขอรอสอหรือสอก็ได้ยินนะคะจากความเห็นของท่านผู้ทรงที่ผ่านประสบการณ์นะคะทั้งเขียนเองแล้วก็ประเมินผู้อื่นใช่ไหมคะว่ากรณีขอแปลงวิจัยเป็นหนังสือนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะอันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะยิ้มว่าตัวเองเดี๋ยวมีแผนการนะคะที่จะทํายังไงกับงานวิจัยอาจจะตีพิมพ์ไปกี่ปีที่แล้วแล้วก็เอามาทําเป็นตัวเล่มหนังสือซึ่งอาจจะมีองค์ประกอบแบบใหม่ให้ดูเป็นตัวหนังสือมากกว่าตัวรายงานวิจัยนะคะส่วนการคัดลอกนะคะการเขียนอย่าเขียนผิดเรียบเรียงใหม่การคัดลอกที่ละเมิดจริยธรรมอันนี้เผอิญว่าปัจจุบันมันมีเครื่องตรวจจับเยอะขึ้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์เช่นเทอร์เน็ตอินหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องมือ device อื่นๆดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ้านักทํางานได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็มองว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเอามาเป็นตัวตัดแปะมันก็อาจจะทําให้เกิดการดีเทคได้อย่างง่ายฉะนั้นก็จะเป็นคำแนะนำที่ได้ประโยชน์มากๆนะคะท่านถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นพดลนะคะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์เสน่ห์ท่านวิทยากรแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าพูดเป็นคนที่สี่นะคนสุดท้ายก็โชคดีนะได้ฟังอาจารย์ทั้งสามท่านพูดอะไรไปเยอะแล้วนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเหมือนก็คือเลยไม่มีอะไรจะพูด พูดไม่หมดแล้วนะครับส่วนอีกประการหนึ่งก็คือพอดีว่าตรงใกล้บ้านผมเนี่ยเขามาขุดเจาะถนนก็ไม่ทราบว่าเสียงทางโน้นได้ยินหรือเปล่านะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้เขาก็เจาะอยู่ไกลๆนะวันนี้เขาเกิดมาเจาะใกล้นะจะเคลื่อนย้ายที่ก็ไม่ทันแล้วนะก็เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะขออนุญาตพูดให้กระชับหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะได้ไม่ต้องเผชิญกับเสียงรบกวนนะครับนะฮะได้ยินชัดนะครับอาจารย์ได้ยินชัดไหมครับได้ยินค่ะจนขาชัดค่ะครับครับฮะฮะแล้วเสียงรบกวนที่เจาะดังไหมฮะไม่ได้ยินนะคะอาจารย์อ๋อเหรอฮะอ๋อครับครับพอดีครับที่เขามาพูดเจาะถนนอะไรไม่ทราบนะครับคือจริงเรื่องการเขียนงานในลักษณะอุดมคตินะฮะท่านอาจารย์ธเนศก็ได้พูดไปแล้วนะในทางเทคนิคนี่ก็ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ท่านอาจารย์วชิระก็ได้พูดไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็มีอะไรมาร่วมแลกเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับในฐานะที่ก็เป็นผู้ที่ทำงานทางวิชาการด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ประเมินด้วยนะฮะนะครับเนื่องจากประเด็นวันนี้ก็โจทย์ที่ได้มาก็จะเป็นเรื่องหนังสือกับตำราเนี่ยนะครับนะฮะก็ท่านอาจารย์วชิระท่านอาจารย์ชูศักดิ์ก็ได้พูดถึงหนังสือกับตำราไปนะฮะคราวนี้ผมมีอะไรเสริมนิดหน่อยนะครับก็คือว่าคือผมมองว่าหนังสือกับตำราเนี่ยอาจจะยากจะง่ายกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เพื่อขอตำแหน่งอะไรยังไงด้วยนะครับเช่นจริงๆแล้วขอตำแหน่งผส.เนี่ยนะครับนะฮะผมว่าทำตำรานี่ก็อาจจะเหมาะเหมือนกันเพราะว่าเราต้องสอนวิชานั้นๆอยู่แล้วนะเป็นความรับผิดชอบของเราแล้วเราก็ต้องเตรียมการสอนอยู่แล้วเนื้อหาก็มีอยู่แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็นําเนื้อหาที่สอนนะเอกสารประกอบการสอนต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่สไลด์อะไรที่เราทำอย่างละเอียดเนี่ยมาประกอบนะให้ครบถ้วน
นะฮะตามเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยนะครับนะฮะเราเสร็จแล้วตีพิมพ์แล้วก็ใช้ในชั้นเรียนตามกําหนดเนี่ยนะด้วยเนื้อหาที่ก็อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากหรอกเพราะว่าส่วนถ้าเราใช้เป็นระดับปริญญาตรีเนี่ยนะฮะนะฮะสำหรับระดับปริญญาตรีเนี่ยซึ่งก็มีเนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการนะแล้วก็มีลักษณะของตำราตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเนี่ยนะครับมีการอ้างอิงมีดัชนีต่างๆครบถ้วนเนี่ยนะฮะผมว่าอันนี้จะพัฒนาไม่ยากเพราะว่าเป็นงานที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับนะนะครับเพียงแต่ว่าตอนสอนจะพัฒนาอย่างไรก็แต่ละท่านก็อาจจะมีรายละเอียดมีวิธีการของท่านเนี่ยแต่เป็นเนื้อหาที่เราทราบอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ผมว่าถ้าเป็นตำรานี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่เราต่อยอดได้เลยจากงานสอนของเรานะครับนะฮะนะส่วนถ้าเป็นหนังสือเนี่ยเราต้องจับประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งก็จะต้องลึกขึ้นเนื่องจากประเด็นแคบใช่ไหมฮะนะฮะถ้าท่านยังไม่พร้อมที่จะทำวิจัยหรือว่ามีความรู้ที่สะสมมากพอเนี่ยบางทีก็อาจจะใช้เวลาเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นตำราเนี่ยผมว่าถ้าสำหรับระดับพอสอเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าขอระดับรองศาสตราจารย์หรือระดับศาสตราจารย์เนี่ยนะฮะผมว่าตำราเนี่ยก็ทํายากอยู่นะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงทุกท่านก็คงจะทราบว่าเวลาเราสอนหนึ่งวิชาเนี่ยซึ่งมีเนื้อหามากมายเลยนะฮะตามหลักสูตรเนี่ยเราไม่ได้ชํานาญทุกเรื่องเท่ากันใช่ไหมฮะเราสอน15 สัปดาห์เนี่ยบางทีสัปดาห์1 ถึง 7เนี่ยเราชํานาญพอสัปดาห์8 9 10เราก็ชํานาญระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เท่าช่วงสัปดาห์แรกอ่ะเพราะเนื้อหาหลักสูตรเขียนไม่กว้างมากใช่ไหมครับแต่เราสอนนักศึกษาได้แหละนะแต่คราวนี้ถ้าเราจะทําตําราลึกซึ้งเนี่ยนะฮะเพื่อจะขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เนี่ยเราจะต้องเขียนทุกบทให้ลึกซึ้งเท่าๆกันใช่ไหมฮะซึ่งเราก็ชํานาญไม่เท่ากันเนี่ยจะยากละแล้วถ้าเราเขียนไม่ลึกซึ้งไม่เท่ากันเนี่ยตําราก็จะมีความลักลั่นกลายเป็นบางบทลึกซึ้งบางบทพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยจะลําบากนะครับเป็นนั้นถ้าจะขอรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เนี่ยทําหนังสือเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าเราจับบทใดบทหนึ่งบางทีเรานําเรื่องที่เราสอนอยู่แล้วนี่แหละเราชอบมากเลยบทที่ห้าบทที่หกเนี่ยโอ้โหเราชํานาญเราอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอุ้ยชอบหนังสืออะไรเราก็นะอ่านใครตีพิมพ์บทความมาเราก็อ่านอีกไม่เบื่อเรื่องเนี้ยนั่นเราจะลึกมากเลยเราก็มาผลิตเป็นหนังสือเราไม่ต้องครอบคลุมทุกบทที่เราสอนนะฮะอันเนี้ยจะทําให้เราได้งานออกที่มีเนื้อหาค่อนข้างจะลึกซึ้งเข้มข้นนะครับเป็นหนังสือออกมาโดยไม่จําเป็นจะต้องอิงกับว่านําไปใช้สอนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะฮะหรือว่าใช้สอนนานแค่ไหนนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้านําไปใช้ขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะเหมาะซึ่งจริงก็อาจจะอิงกับส่วนที่เราสอนอยู่ด้วยนะฮะก็ไม่ใช่เป็นของที่ต้องเริ่มจากศูนย์เสียทีเดียวเพียงแต่อาจจะตัดมาบทใดบทหนึ่งนะฮะหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับนะฮะส่วนถ้าท่านจะพัฒนาเป็นงานวิจัยนั้นก็อีกเส้นทางหนึ่งนะฮะอันนั้นก็อีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งตำราทั้งหนังสือเนี่ยก็เป็นทางเลือกทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทางเลือกไหนแต่อย่างที่อาจารย์วัชระได้พูดไปนะถ้าจะใช้ตำราเนี่ยเพื่อขอตำแหน่งระดับศาสตราจารย์จะยากมากก็ต้องเป็นตำราที่ลึกซึ้งมากนะฮะอย่างที่ท่านก็ได้พูดไปแล้วซึ่งใช้เวลาหลายปีมากนะครับนะฮะอันนั้นก็เป็นทางเลือกแต่อาจจะค่อนข้างต้องทุ่มเทใช้เวลาเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่อะไรนะฮะไม่อาจจะใช้เวลาสั้นกว่านะฮะนะฮะในแง่ของการเตรียมตัวนะฮะนะครับคราวนี้ประเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ก็อยากจะฝากไว้ก็อันนี้เป็นแท็กติกแล้วกันนะฮะเพราะว่าก็นะอยากให้อาจารย์รุ่นหลังๆก็ได้ตำแหน่งกันเยอะๆนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทางทุกท่านนะฮะแล้วก็คณะด้วยเนี่ยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นคือตำราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นวิชาเราสอนนะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยเราจะเลือกเรื่องอะไรดีเนี่ยนะเรื่องเนื่องจากหนึ่งก็คือเราจะชำนาญนะใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เรื่องที่เราชอบเนี่ยนะฮะกับเรื่องที่บางเรื่องอาจจะชอบแค่ปานกลางเนี่ยแต่ว่าเรารู้ว่าจะเป็นผลดีในการขอตําแหน่งเนี่ยจะชั่งน้ําหนักยังไงนะฮะนะครับเพราะเรื่องที่เราชอบบางเรื่องนี่ก็มีคนชอบด้วยเยอะเขียนด้วยเยอะนะฮะกลายเป็นว่าเราเขียนแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่อ่ะก็คนนู้นก็เขียนคนนี้ก็เขียนอะไรเงี้ยกลายเป็นไปแข่งกันด้วยซ้ํานะฮะถูกเทียบกับงานกขคง ABC อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
นะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราเลี่ยงไปเขียนเรื่องที่เราก็ชอบปานกลางนะแต่เป็นงานที่ไม่มีใครเขียนเลยนะในวงการวิชาการทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศอะไรเนี่ยนะมันก็จะทําให้งานนั้นเป็นงานใหม่ไปโดยปริยายนะครับนะนี่ผมยกตัวอย่างกับผมเองแล้วกันนะฮะตอนที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยนะครับบรูไนดารุสซาลามนะครับนะฮะเนี่ย34 ปีหลังได้รับเอกราชเลยนะฮะคือก็เป็นลักษณะ contemporary history ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะเพราะบรูไนนี่ก็เพิ่งได้รับเอกราช1984เองนะนับถึงปัจจุบันก็40 ปีนะฮะแต่ตอนผมเขียนก่อนหน้านั้นก็เลย30 กว่าปีนะฮะถามว่าในภูมิภาคเนี่ยซึ่งผมสอนอยู่นะเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นเกาหลีรวมทั้งเอเชียเฉียงใต้ด้วยเนี่ยนะครับนะอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามลาวอะไรพวกนี้คือผมก็สนใจหลายประเทศแล้วหลายประเทศก็มีประเด็นที่แบบสนุกอะน่าสนุกน่าเขียนน่าค้นคว้าแต่ว่าบรูไนเองเนี่ยเป็นประเทศที่จะว่าไปแล้วไม่ค่อยมีประเด็นอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครเขียนในขณะเดียวกันนะฮะไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยนะในภาษาอังกฤษก็ไม่มีเขียนเลยนะเป็นลักษณะประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เป็นออกมาเป็นรูปเล่มเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะครับแต่ผมก็มองว่าในทางวิชาการก็น่าจะมีประโยชน์นะไม่มีใครเขียนเนี่ยนะฮะก็ได้เป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับนะแล้วในแง่ความใหม่เนี่ยนะฮะเนื่องจากได้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยนะฮะก็ความรู้ใหม่ก็สําคัญใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครเขียนเราเขียนก็น่าจะดีนะครับในแง่ของประโยชน์ทางวิชาการด้วยขอตําแหน่งด้วยนะฮะแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยก็เรียนตามตรงว่าเวลาเขียนก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเนื่องจากประเด็นนะบรูไนดุสลานจะเป็นประเทศที่อยู่นิ่งๆนะเงียบๆนะเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยทุกด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างประเทศเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นก็มีอะไรเขียนนะแต่ถามว่าหวือหวาเทียบกับลาวกัมพูชาหรือเมียนมาอะไรไหมเนี่ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันระหว่างเรื่องที่เราเขียนแล้วสนุกตื่นเต้นกับเรื่องที่อาจจะเบื่อเบื่อหน่อยเขียนเรารู้ว่าอันนี้ใหม่แน่ในวงการวิชาการนะฮะนะครับบางทีก็ต้องดูโจทย์ของเราด้วยนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับอย่างผมเองเนี่ยพอตอนนี้ผมก็พอได้ตำแหน่งศาสตราจารย์แล้วก็อาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องของตำแหน่งละผมก็มาเขียนเลยสนุกสนุกของผมเลยตอนนี้นะครับเรื่องที่อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆนะฮะล่าสุดก็เพิ่งตีพิมพ์บทความวิชาการไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประเทศมองโกเลียอะไรเงี้ยนะฮะคือผมก็เป็นคนสนใจเรื่องประเทศเล็กๆอยู่แล้วนะฮะทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะด้านการต่างประเทศเนี่ยว่าประเทศเล็กๆเขาอยู่รอดกันยังไงอะไรทุกนองเนี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาในวัยต่างประเทศภูฏานอยู่อะไรเงี้ยนะฮะในแง่ที่เป็น small state แล้วก็ท่ามกลางประเทศใหญ่นะคือตอนนี้เรามาเขียนเลยที่คล้ายๆว่าก็เราสนใจได้ละนะฮะโดยจะใหม่มากหรือไม่มากจะลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะไม่ใช่โจทย์ละแต่ว่าตอนขอตำแหน่งเนี่ยผมว่าบางทีต้องอาจจะต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงว่าให้เรื่องที่สนใจแต่ว่าก็ให้ขีดเส้นใต้นิดนึงถ้าเราสนใจจริงๆแล้วมองไปข้างหน้านี่ก็อาจจะมีอุปสรรคเยอะบางทีก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะฮะนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าอาจจะมีคนเขียนแล้วทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใหม่อ่ะแม้ว่าเราจะทํางานดีก็ตามนะครับอย่างที่สองที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนนิดนึงก็คือว่าคือวงการคือจริงๆแล้วการขอตําแหน่งวิชาการเนี่ยนะฮะเราก็เอาประเพณีมาจากต่างประเทศโลกตะวันตกอะไรเป็นหลักเนี่ยนะครับซึ่งวงการวิชาการเขาใหญ่มากนะฮะแต่วงการวิชาการเราเนี่ยเล็กมากนะครับเทียบกับตะวันตกหรือญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะแต่เราก็ไปเอาวิธีเข้ามาซึ่งอันนั้นก็คงเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเราก็คงไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าผู้อ่านเนี่ยมีน้อยมากนะฮะนะครับในแต่ละศาสตร์เนี่ยเราก็ทราบนะฮะแล้วก็กําหนดตําแหน่งด้วยว่าใครจะต้องขอตําแหน่งขอสอต้องใครอ่านรอสอใครอ่านอะไรเงี้ยสอใครอ่านนะแล้วยิ่งขอตําแหน่งสูงผู้อ่านก็ยังมีน้อยใช่ไหมฮะนะผู้อ่านมีน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นการหาผู้อ่านก็ยากนะฮะนะหาผู้อ่านก็ยากเพราะนั้นเวลาเราจะเขียนเนี่ยนะครับผมก็อยากจะฝากให้คำนึงถึงผู้อ่านด้วยนะครับคือบางท่านเนี่ยเขียนหัวข้อที่ท่านอาจจะสนใจแต่หัวข้อค่อนข้างจะsophisticated มากนะนะมีความซับซ้อนในเชิงทฤษฎีปรัชญาอะไรอยู่ในเนื้อหาที่เขียนมากเนี่ยก็กลายจะหาผู้อ่านไม่ได้อะ
นะฮะงานท่านดีแต่ปรากฏว่าตําแหน่งการขอตําแหน่งนี่นานมากนะฮะเนื่องจากทาบทามใครทุกคนก็ปฏิเสธนะครับผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าก็ได้รับการทาบทามให้ประเมินงานอะไรอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมก็ปฏิเสธแต่หลายงานเนื่องจากเจอหัวข้อเขาแล้วเราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้มีทักษะที่จะประเมินงานเขาได้อย่างเป็นธรรมนะเนื่องจากเขาเสนอเรื่องอะไรที่ค่อนข้างพิเศษแตกต่างหรือว่ามีลักษณะเฉพาะสูงมากอะไรทำนองเนี้ยนะก็ทําให้หาผู้อ่านไม่ได้หรือในที่สุดก็เลยไปได้ผู้อ่านที่อาจจะไม่เหมาะสมพอได้ผู้อ่านที่ไม่เหมาะสมเนี่ยผลจะเสียเกิดกับท่านเองอ่ะผู้อ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจงานที่ท่านเขียนแล้วก็ประเมินมาแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยหรือประเมินด้วยความเข้าใจผิดด้วยซ้ำนะฮะพวกวงการวิชาการอะไรเนี่ยไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากไว้นะฮะว่านอกจากหัวข้อที่จะสนใจหรือว่าคิดว่าจะใหม่แล้วเนี่ยก็ลองคิดดูว่าเราเขียนให้ใครอ่านจริงๆในแต่ละวงการเนี่ยท่านก็รู้อยู่ว่ามีใครบ้างที่เป็นอาจารย์อาวุโสนะแล้วแต่ละท่านเชี่ยวชาญเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะพอจะเป็นกรอบได้อยู่เหมือนกันนะฮะที่จะให้งานสะดวกราบรื่นเนี่ยนะครับนะฮะถ้าเป็นงานที่ผู้อาจารย์อาวุโสนะฮะท่านอ่านได้นะครับนะฮะอยู่ในขอบเขตที่ก็อาจจะมีความเก่าบ้างใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่แคบเกินไปเนี่ยนี่ก็จะทำให้งานราบรื่นเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าบางท่านเนี่ยขอตําแหน่งก็ได้เร็วเลยเนื่องจากหาผู้อ่านไม่ยากนะฮะนะถ้าถามใครเขาก็รับนะฮะแล้วก็เมื่องานอ่านไม่ยากผู้อ่านก็อ่านเร็วนะฮะนะครับก็ทุกอย่างก็เร็วแต่บางท่านนี่เป็นปียังอ่านหาได้ไม่ครบเลยนะฮะหาได้บางท่านหาไม่ได้บางท่านอะไรเงี้ยหรือบางท่านก็ไปอ่านนานเลยนี่จะเป็นงานอ่านยากนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะสำหรับการเลือกหัวข้อนะครับนะฮะก็เนื่องจากว่าประเด็นหลักๆก็คิดว่าทางสามท่านที่พูดมาก่อนผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะฮะก็เลยขอเสริมบางประเด็นที่อาจจะยังไม่ได้มีการพูดนะครับในรอบแรกก็ขอไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับค่ะอันนี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะจากท่านอาจารย์นพดลนะคะคือทุกท่านคอนเฟิร์มว่าถ้าเป็นพอสอดูเหมือนตำราเนี่ยเวิร์กกว่านะคะแต่ว่าถ้าหากว่าจะเป็นรอสอหรือสอเนี่ยทุกท่านก็จะแนะนำว่าเขียนหนังสือดูเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่นะคะให้เรานำความรู้ความเชี่ยวชาญหรือว่าความถนัดแพชชั่นต่างๆเนี่ยมานำเสนอซึ่งอันนี้เนี่ยก็คิดว่าพวกเราได้แนวทางนะคะไม่ว่าเราจะขอตำแหน่งอะไรก็ตามนะคะส่วนท่านอาจารย์นพดลก็จะมีประเด็นที่เรียลลิสติกมากๆก็คือกรณีถ้าหากว่าเราอันนี้เรานึกถึงตอนขอตำแหน่งสูงนะคะอาจารย์ขาเช่นขอรอสอหรือขอสอถ้าเรามีความเชี่ยวชาญมากๆประเด็นที่เราอยากจะนำเสนอมันค่อนข้างซับซ้อนเยอะๆแต่ว่าในเชิงความเป็นจริงนั้นผู้อ่านที่จะเข้าถึงเนื้อหาของเราเนี่ยจะมีไม่มากหรืออย่างที่ท่านอาจารย์พเนตรกล่าวไว้ตอนแรกว่าผู้ทรงมักจะไม่ได้อ่านละเอียดเมื่อมักไม่ได้อ่านละเอียดก็อาจจะไม่ได้เข้าใจจุดที่เราวางมโนทัศน์ทั้งมโนทัศน์ใหญ่มโนทัศน์ย่อยเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่าหนังสือของเราไม่ได้รับการรีวิวนะคะอย่างละเอียดรอบคอบดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าชวนคิดนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าท็อปิกหรือว่าประเด็นของเนื้อหาต่อในหนังสือที่จะเขียนนะคะมันควรจะมีความซับซ้อนขนาดไหนเราอาจจะเป็นคนที่อ่านเยอะคิดเยอะแล้วก็มีประเด็นคอมเพล็กซ์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อนึกถึงออเดียนซ์คือกลุ่มผู้ชมแล้วนะคะดังนั้นมันก็อาจจะทำให้เราอาจจะต้องมีวิธีคิดแบบใหม่ว่าถ้าเช่นนั้นจะเสนอมุมมองของหนังสือแค่ไหนยากแค่ไหนซับซ้อนแค่ไหนอะไรที่ manageable หรือแก้ปัญหาได้ในกรณีที่ผู้ชมที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายนั้นแต่ถูกเชิญมาจากนอกสายสามารถที่จะเข้าใจเราได้หรือบางครั้งนี่มันเป็น subjective นิดนึงไหมคะอาจารย์มันเป็นรสนิยมเราคิดว่าดอกไม้ดอกนี้สวยนะคะแต่ว่าผู้ชมอาจจะมองว่าดอกไม้ดอกนี้ไม่สวยเลยฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกต่างกันที่เป็น subjective เนี่ยมันก็น่าจะมีผลต่อการประเมินแล้วก็อาจจะเกิดผลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะกับเจ้าของงานเองฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น้องๆคงจะเอากลับไปคิดต่อว่าเราจะตีโจทย์ว่าความซับซ้อนของปัญหาที่เราอยากนำเสนอพอมาพิจารณาประเด็นของออเดียนซ์ที่ผู้ชมอาจจะมีไม่เยอะนะคะหรือสิ่งที่มีก็อาจจะไม่เข้าใจความคิดของเราเต็มที่เราจะจัดสรรประเด็นแบบใดในการ
ทำหนังสือขึ้นมา1 เล่มนะคะกรณีที่เป็นขอสอหรือขอรอสอนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะหรือจริงๆทุกท่านเนี่ยจำเราจำได้ว่าเราคุยกันรอบที่1ใช่ไหมคะซึ่งเป็นคำถามเดียวแต่อย่างมหัศจรรย์ก็คือวิทยากรทุกท่านนะคะครับมีคำตอบที่ครอบคลุมในคำถาม5 คำถามที่แนบไปให้กับวิทยากรทุกท่านนะคะบางท่านเน้นหนักคำถามข้อ 5นะคะบางท่านก็จะไปเน้นหนักคำถามข้อที่ 2นะคะหรือทุกท่านเนี่ยก็จะมาเน้นหนักตรงคำถามข้อที่ 4ซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์ลักษณะของการกระบวนการคิดนะคะในการที่จะทำตำราหรือว่าหนังสือขึ้นมาก็เลยฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตปรับคําถามนิดนึงคือทุกท่านเนี่ยให้ความครอบคลุมใน5 คำถามเรียบร้อยทั้งที่เราถามกันแค่เพียง1 รอบนะอันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านด้วยฉะนั้นรอบสุดท้ายค่ะขอเป็นปลายเปิดจากท่านวิทยากรนะคะว่ามีประเด็นไหนบ้างที่วิทยากรแต่ละท่านคิดว่าน้องๆทั้งในธรรมศาสตร์เองทั้งกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมวงวิชาการเดียวกันเนี่ยควรจะได้เรียนรู้นะคะในการเขียนหนังสือพอสอรอสอขอโทษนะคะหนังสือสําหรับรอสอกับสอใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นเขียนตําราในการขอพอสอนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นกระบวนการใหม่ค่ะเรียนเชิญนะคะอันนี้เป็นคําถามปลายเปิดที่ขอเรียนเชิญวิทยากรแต่ละท่านนะคะให้คําแนะนํากับพวกเราค่ะอาจารย์ธเนศอาจารย์ธเนศอาจารย์ไม่ได้เปิดไมค์ใช่ไหมคะอาจารย์คะก็จะโอเคโทษทีที่จะเปิดละก่อนจะตอบคำถามอาจารย์เดี๋ยวผมจะแทรกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมได้ยินมาหลายก็หลายที่แหละแต่ไม่รู้ว่ามันยังเป็นปัญหาต่อไปไหมต่างเนี้ยก็คือคนเขาจะบอกว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยที่เราเรียนจบมาเนี่ยตีโทเอ้ยส่วนใหญ่ก็โทเองต่างเนี้ยเอามาของานวิชาการไม่ได้ก็ไอ้นี่เป็นมายาคตินะครับที่เราก็บอกกันมาต่างเนี่ยผมจำได้ตั้งแต่ผมได้ยินนี่เนี่ยตั้งแต่อยู่นั่งอยู่ในกรรมการสกวอะไรเนี่ยผมก็โต้ในที่ประชุมบอกว่ามันมีเหตุผลอะไรถ้าเอาวิทยาผลไม่ได้เขาบอกอ้าวก็มันผิดมันก็ทําเสร็จแบบผมบอกใช่ถ้าผมได้เขียนบทความหรือจะตีพิมพ์ต่างเนี่ยผมก็ต้องตัดออกมามันไม่มีทางคุณพิมพ์วิทยาผลไม่ได้หรือเป็นบทความก็ไม่ได้เพราะมันเนื้อหาไปวิธีเขียนมันก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เนี่ยงั้นเราก็ต้องปรับไงเขาบอกถ้าปรับเข้าใจแรกๆเนี่ยไม่ถ้าปรับแก้ปรับอะไรต่างเนี่ยกรรมการที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเขาบอกไม่ได้คือเป็นวิทยาผลเนี่ยตัดเลยเอามาขอตําแหน่งไม่ได้อย่างเนี่ยผมก็หาคําตอบไม่ได้นี่มันหลายปีแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นความเชื่อผมไม่รู้อาจารย์เดี๋ยวนี้ยังใช่ไหมว่าวิทยาผลขอตําแหน่งวิชาการไม่ได้อย่างเงี้ยยังใช้อยู่ไหมตอนเนี้ยความเชื่อเนี่ยยังคดิีดอยวู่่าไหมพวกเรายังถูกให้เชื่ออยู่ค่ะอาจารย์ค่ะเชื่ออยู่ใช่ไหมแล้วไม่ใช่มีใคคร่ะตอบว่าเรื่องจริงมันทำยังไงค่ะเพราะว่าจะมีการส่งเล่มวิทยานิพนธ์พร้อมกับการเอขออตำแหน่งแต่ละครั้งด้วยค่ะทีนี้พอดีผมมีอยู่ในมือเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยราชกิจจาเนี่ยที่ของกปอต่างเนี่ยปีมกรา65นี่ผมว่าน่าจะเป็นฉบับล่าสุดนะและในเนี่ยในข้อ5.1.4เนี่ยก่อนหน้าวิชาการทั่วไปเนี่ยผลงานต้องมีอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีวรรคหนึ่งที่บอกว่าการนํางานวิจัยหรืองานใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาประกาศนียบัตรหรือเพื่อสําเร็จการศึกษาหรือการอบรมมาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะกระทําไม่ได้นะฮะเว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัดในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้นวรรคนี้ก็มีเท่านี้ใช่ไหมคือถ้าอธิบายจากอันนี้เนี่ยหมายความว่างานของอาจารย์ที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยปอเอกเนี่ยใช่ไหมเอามาทําเป็นงานของวิชาการเพื่อขอตําแหน่งเนี่ยได้เพียงแต่ว่าต้องเพิ่มเติมจะเพิ่มเติมด้วยการศึกษาเขียนเพราะตอนนี้เราเขียนเราก็รีบๆทำไม่เรียบมันจะหลายปีด้วยกันเนี่ยแต่มันก็ทําจํากัดใช่ไหมข้อจํากัดเยอะเลยพอเรากลับมาแล้วเนี่ยโอ้โหหลายเรื่องเราอยากขยายเลยเนี่ยก็ขยายสิครับแล้วก็ขยายตรงเดียวไม่ใช่ขยายทั้งหมดมันเขียนไม่ได้
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นบทความวิชาการหรือจะเป็นโมโนกราฟหรือจะเป็นงานเล่มหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยวรรคนี้นะเขาบอกว่าได้ให้พิจารณาผลการศึกษาที่เพิ่มเติมจากเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนในฟุตโนตว่าเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ปัญญาเอกของพระเจ้าอย่างนั้นนั้นผมว่ามันมีไอเนี้ยอยู่ในราชกิจจาเป็นระเบียคบ่ะของออกเพราะฉะนั้นมายาคติเรื่องว่าใช้ไม่ได้เนี่ยถูกมันใช้ไม่ได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคุณแก้ไขเพิ่มเติมมันใช้ได้นะครับขอจะเพิ่มตรงนี้เพราะว่าผมฟังมาจนเบื่อแล้วก็คิดแล้วก็เถียงแล้วก็อธิบายเข้าไปเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ว่ากรรมการวิชาการของคณะเขานั้นไม่ยอมฟังอะไรทั้งสิ้นบอกว่าทางกอกกปอก็ไม่รับแล้วเนี่ยคือปัญหาพวกนี้ในหลายมหาลัยเนี่ยมันเหมือนกันนะผมฟังดูในอย่างที่ผมนั่งอยู่แต่ละที่เนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็แอคทีฟนะเขาก็เสนอให้สภามหาลัยเนี่ยแก้เพิ่มตรงนั้นตรงนี้จากกปอแล้วในเนี่ยผมอ่านของกปอเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมหาลัยสภามหาลัยเนี่ยเอาไปแก้ไปทําตามสภาพตัวเองได้เพียงแต่ว่าอย่าให้มาตรฐานต่ํากว่าที่นี่ไงในเนี่ยนั้นหน้าแรกเนี่ยประกาศกปอเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์แต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกลางที่กปอกําหนดค่ะเพราะฉะนั้นระเบียบที่เขาให้เนี่ยมันไม่ต้องทําตามตัวแต่มันขยับได้ตรงไหนที่เราตีความได้มันบางอย่างมันไม่เป็นรูปธรรมอะเนี่ยอย่างเช่นเราไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะนั้นมันไม่ง่ายอย่างนั้นเนี่ยมันวิทยาศาสตร์เราต้องตีความครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยก็อยากเสนอฝ่ายวิชาการของฝ่ายมนุษยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยว่าเราอย่ามาคอมเพลนร้องเรียนว่าไอ้นั่นก็อยากไอ้นี่ก็เกินไปเนี่ยเป็นของวิทยาศาสตร์ใช่ก็เขาเขียนจากความเชื่อเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นความรู้ที่มันครอบงำโลกอ่ะมันงั้นมันง่ายเราเนี่ยจะต้องใช้ไอ้เนี่ยความเฉพาะของเราเนี่ยใช่ไหมทั้งนี้สาขานี้ภูมิศาสตร์นี่เนี่ยภูมิประเทศต่างๆเนี่ยเข้าไปทําให้ระเบียบเนี่ยมันยืดหยุ่นแต่ว่าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเขาเท่านี้เองโอเคจบของผมอันแรกที่เพิ่มขึ้นไปค่ะน่าทีสนีน้ใจมากๆค่ะอาจารย์ค่ะนี่ครับคำตอบที่ผมอยากจะตอบที่อาจารย์ถามว่าเราจะทําอะไรเนี่ยครับมันมีข้อสองที่นี้เนี่ยที่ผมชอบที่อาจารย์ถามว่าแล้วทํายังไงงานที่อาจารย์ทำมันสะท้อน originality นี่คำว่าอาจารย์นะ originality ใช่ไหมแล้วจะบอกมีแกประหว่างอะไรก็ว่าไอ้ทฤษฎีหรือวิชาการที่เราทำต่างๆเนี่ยผมเข้าใจแบบนั้นนะค่ะซึ่งผมเรียกว่ารอยแยกเนี่ยที่รอยน้ำของเราเนี่ยใช่ไหมมันสร้างรอยแยกก็ไม่เป็นคำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบางคนเรียกว่าต่อยอดเลยก็ได้ยังไงแต่ผมไม่เคยค่ะบอกต่อยอดมันฟังดูมันอะไรมันไม่ง่ายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ originality เนี่ยใช่ไหมมันจะเกิดได้ยังไงนะระหว่างงานของเรากับงานเก่าเนี่ยใช่ไหมที่เขาเคยมาแล้วถ้าเขายิ่งเขามี original เลยนะยิ่งท้าทายมากแต่นี่ใช่ไหมค่ะผมจะลองตอบทีนี้ทฤษฎีไม่ต้องพูดทฤษฎีเลยผมจะเล่าประสบการณ์จริงๆเลยค่ะได้ใช่ไหมว่าคือ originality เนี่ยไปเป็นไทยมันก็แปลยากเหมือนกันนะบางทีก็บอกว่าอะไรไปไอการค้นพบจุดของตัวเองนะทุกฟังมันก็ไม่เคย original อะไรนะแต่เราเข้าใจเรื่องกันเราใช้ทับศัพท์ไปเลยนะว่าคือหมายความว่าเวลาเราวิจัยค้นคว้าอย่างเนี่ยถึงข้อมูลในโดยการหลักฐานในเดียวกันต่างๆเหมือนกันนะแต่ถ้าเรามีเครื่องมือมีวิธีมองมีคอนเซปต์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างตอนนี้คอนเซปต์เรื่องมนุษย์สังคมเรื่องเพศต่างๆเนี่ยไหมเนี่ยในสุธรภู่เนี่ยแต่เราใช้คอนเซปต์เพศสมัยนี้ LGBTQ เนี่ยเข้าไปจานเนี่ยสุธรภู่เนี่ยก็จะกลายเป็นอีกเรื่องเลยไปอย่างเลยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เลยที่ผมคิดว่า originality เนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลมหาศาลอย่างเนี่ยแล้วก็มีคอนเซปต์ที่เรียกแนวทฤษฎีมโนทัศน์ในการจับอธิบายมันเนี่ยแล้วก็เริ่มอธิบายไอ้ข้อมูลที่เราได้เนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลเก่าก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเราแว่นใหม่เนี่ยใช่ไหมการตีความนี่จะใหม่ขึ้นเพราะฉะนั้นออริจินอลที่ของมันเนี่ยสำหรับผมก็คือมันก็มาจากปฏิสัมพันธ์อินเตอร์แอคชั่นระหว่างการมองที่เราเพื่อสามารถสะสมสิ่งที่เราเป็นทฤษฎีระดับหนึ่งนะนี่ทฤษฎีเนี่ยมันก็บางคนก็ไม่ชอบพวกนักผมอย่างนักมนุษยศาสตร์หลายคนจะบอกว่าไม่ชอบทฤษฎีเพราะมันตายตัวแต่เราเป็นอะไรต้องใช้อะไรความดื่มด่ำใช่ไหมคือว่าเราเสพ
สุนทรียศาสตร์ของความงามศิลปะกวีเนี่ยมันต้องมาจากตรงนี้ไม่ใช่ทฤษฎีจับกวีไม่ได้นะใช่ไหมโอเคก็แล้วแต่จะพูดไปต่างนี้แต่ของผมเนี่ยทฤษฎีเนี่ยผมก็คือคอนเซปต์คอนเซปต์ก็ผมมาจากคําว่ามโนทัศน์นะคือแนวคิดชุดหนึ่งมันชุดของแนวคิดอ่ะเช่นความงามเนี่ยใช่ไหมมันก็นิยามหลายอย่างคุณจะนิยามยังไงก็ได้อย่างแล้วแต่เนี่ยมันก็ไอ้ตรงนี้แหละก็คือกึ่งทฤษฎีแล้วสำหรับผมเนี่ยใช่ไหมความงามของวรรณกรรมของไอ้เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าการทําให้เป็นคอนเซปต์เนี่ยถ้าใช้ภาษาอังกฤษคือมันเป็น abstract conceptualization คือทําให้รูปธรรมทุกอย่างที่เราทำหลักฐานทุกอย่างเช่นเราหยิบมากวีกี่ร้อยอย่างมันเป็นรูปธรรมทั้งนั้นแต่รูปธรรมเนี่ยเราจะให้คนห้าอ่าน500เรื่องเหรออ่านเพื่ออะไรหรือฟัง500เรื่องแล้วเขาจะได้อะไรไม่รู้จะได้อะไรก็ฟังเพลินดีใช่ไหมแต่ถ้าจะสร้างองค์ความรู้หรือสร้างกระตุ้นการคิดการเคลื่อนไหวหรือการอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องคอนเซปต์ชวลไลซ์เขาแล้วว่ากวีทั้งหมดของรัตนโกสินทร์เนี่ยมันทําให้ความงานมันเป็นอย่างนี้ความงานเป็นพลาสติกความงานเป็นธรรมชาติความงานเป็นอะไรใบไม้หรือเป็นก็แล้วแต่มันก็ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวนะครับนี่ผมยกตัวอย่างก็คือว่าอันนี้คือเรื่องปัตตานีปัญหาภาคใต้เรื่องทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนนะที่ผมไปทำวิจัยกันแล้วก็ออกมานะในนี้มันมีหลายเรื่องเลยซึ่งที่ผมเสนอในนี้ว่าต่างจากที่เรารับรู้ที่รัฐบาลส่งเสริมจนเดี๋ยวนี้ก็ตามฝ่ายก็มันคงก็ยังอธิบายประวัติศาสตร์ปัตตานีความขัดแย้งระหว่างกรุงเทพกับปัตตานีเนี่ยในชุดเดิมที่เขาใช้มา50 ปีอย่างน้อยต่างเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ผมเขียนไปเนี่ยก็ไม่เกิดประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ยังเปลี่ยนใจเขาไม่ได้ทีนี้มันมีอะไรหลายคอนเซปต์เลยนะซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นคอนเซปต์เรื่องว่าทางการไทยก็จะบอกว่าเรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ยคิดไม่ได้เลยเพราะว่ามาอยู่ปัตตานีเนี่ยนราธิวาส3-4 จังหวัดทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นของสยามมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนี่ก็ไปอ้างก็มีหลักฐานอ้างนู่นอ้างนี่นะก็อ้างนะแล้วจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยชัดเลยใช่ไหมเพราะเราไปรวมศูนย์กันแล้วแค่นี้ห้าก็ไปส่งแต่ข้าหลวงไปรวมศูนย์เข้ามาแล้วเกิดทะเลาะกันลบเกิดการกบฏเกิดหลังจากคราวมาต่างเนี่ยผมก็เขียนอธิบายนี้เนี่ยนะโดยใช้ประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้ทฤษฎีอธิบายว่าปัตตานีในสมัยจนถึงกลางรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่เคยเป็นของกรุงสยามเพราะฉะนั้นคอนเซปต์มันเนี่ยผิดนะครับอ้าวแล้วผิดได้ยังไงผมบอกว่าเพราะว่าในยุคโบราณเนี่ยมันเป็นรัฐบรรณาการ tributary state tribute อ่ะเหมือนใครมั่งจะบอกกรุงสยามเป็นอาณานิคมคือเป็นของประเทศจีนไม่มีคนไทยคนไหนยอมรับใช่ไหมแต่เราเนี่ยจิ้มกล้องแล้วส่งทุกครั้งที่เปลี่ยนราชการเราต้องส่งของให้เมืองจีนถ้าหากว่าประเทศจีนมันมีคนอ้างอันนี้แบบที่เขาอ้างกับไต้หวันเขาเนี่ยเขาไม่ยอมมาแทนพิยุงไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็คุณส่งจิ้มกล้องมาตลอด500 ปีใช่ไหมแล้วคุณไม่ใช่เป็นของจีนเลยเป็นของใครแต่เอาแบบนั้นเนี่ยคุณเอาไหมแน่นอนทุกคนก็บอกว่าเป็นไม่ได้หลักฐานเองนิดเดียวนี่เป็นความเชื่อได้เป็นความเชื่อแต่มันมีทฤษฎีรองรับอยู่แต่ก่อนเขาเรียกอะทฤษฎีแมนดาราทฤษฎีที่เกิดขบวนทนในระบบการปกครองแบบเอเชียเนี่ยใช่ไหมรัฐใหญ่เนี่ยมันจะมีอิทธิพลเหนือรัฐเล็กและรัฐเล็กก็ต้องจำยอมเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการจำยอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของจะเป็นสวามิภักดิ์มันก็ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองหรือส่งอะไรตามในกันได้อย่างเงี้ยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าปัตตานีเนี่ยมันจะถึงได้กันที่5เนี่ยเป็นกึ่งรัฐอิสระปกครองตนเองออโตโนมัสถ้าจะเรียกจริงๆเนี่ยใช่ไหมและจากต้นแต่รัชกาลที่สามมาเนี่ยเราถึงตั้งแล้วก็เลือกคนที่กรุงเทพต้องการขึ้นไปเป็นเจ้าปกครองปัตตานีตอนนี้ที่ผมบอกที่ว่าตอนนี้อิทธิพลของจักรวรรดินิยมอิทธิพลของการค้าระบบทุนนิยมไร้ต่างเข้ามาเพิ่มมากขึ้นต่างๆเมื่อความคิดเรื่องนี้มันก็เปลี่ยนช่วงนี้ผมเรียกกับเซมิทริบิวทารีมันเป็นระบบอะไรรัฐบรรณาการที่กำลังเปลี่ยนมันไม่ใช่เป็นคลาสสิกแบบรูนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนเนี่ยสยามก็ไปตั้งคนก็ตัวเองไปปกครองแล้วเริ่มเรียกร้องเริ่มอะไรเนี่ยโดยตรงมากขึ้นอย่างคือไม่ให้มีอิทธิ
ออโตโนมีมากขึ้นจันสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันหนึ่งนะก็มันก็สร้างแนวคิดอันใหม่ขึ้นในประวัติศาสตร์ปัตตานีกับสยามเนี่ยแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่ามันกระเทือนความมั่นคงของรัฐบาลกลางจนบัดนี้ก็ตามนะครับโอเคเรื่องที่สองคือเรื่องสมัยฮะเยซูหลงถูกจับนะฮะปี91 92 93เนี่ยใช่ไหมแล้วขึ้นศาลในต่างใช่ไหมปีที่ถูกจับเนี่ยใช่ไหมก็เกิดสิ่งที่เรียกรัฐบาลไทยและนักประวัติศาสตร์ไทยเองด่านเนี้ยอธิบายว่าเกิดกบฏดุสงยอดุสงยอเป็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดในนราธิวาสนะใช่ไหมชาวบ้านก็ลุกฮือขึ้นแล้วก็ต่อแต่แล้วก็ตำรวจต้องส่งกําลังเข้าไปกรุงเทพต้องส่งกองทัพไปลงมาเพื่อจะปราบแล้วเขาบอกนี่คือการแบ่งแยกกระบวนใหญ่อย่างเงี้ยผมก็ไปสัมภาษณ์ไปคุยชาวบ้านรวบรวมมาแล้วเขาบอกว่าก็ได้ก็ผิดเหมือนกันไม่ได้กบฏไม่ได้มีอะไรชาวบ้านก็ทําพิธีของชาวบ้านเดี๋ยวแล้วตํารวจไปปูว่าคือตํารวจก็ไม่ใครชอบไม่ใจคนมลายูมันอะไรอะไรนั่นน่ะจับรวมกลุ่มเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาตํารวจก็จะมาควบคุมอะไรต่างๆก็เลยเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นเท่านั้นเองก็เลยเกิดการก็เนี่ยรายงานกลับไปก็ทางการก็บอกว่าพรุ่งนี้กบฏก็ต้องมาปราบในด่านนี้ก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมากันเพราะฉะนั้นผมก็บอกนี่ก็เป็นมายาคติแล้วผมยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เรียกกบฏไฮยูสลงเนี่ยก็ผิดเขาไม่ได้กบฏเขาเพียงแต่ประท้วงรัฐบาลกรุงเทพเขาไม่เลือกตั้งไม่ต่างเนี่ยแล้วไปจับเขาหาว่าเป็นอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เคยไปศึกษาแล้วไม่เคยอ่านเอกสารชั้นต้นเพราะนั้นเราก็ว่าไปตามที่กระทรวงมหาดไทยหรือกรมตำรวจบอกว่าอันนี้ก็เป็นกบฏแล้วก็ประหารไม่ใช่ทรงตัดสินนะจำคุก4 ปี7 ปีเนี่ยนี่ไม่ใช่กบฏรัฐศาสตร์ได้ไงเนี่ยผมก็เอาไอ้คำพิพากษามาอ่านแล้วก็บอกว่าความเป็นรัฐศาสตร์อันนี้ก็ใช้กฎหมายอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือนี่คือที่มาของกฎหมาย112อ่ะใช่ไหมดูหมิ่นรัฐไทยในตอนนั้นเนี่ยโดยการไปให้ข้อมูลผิดต่างๆเนี่ยก็ถือว่ากบฏเนี่ยกฎหมายตีความของในสมัยนั้นต่างๆเนี่ยเข้าถึงซึ่งผมก็ตีครับว่าถ้าเอาเนื้อหามาตีความใหม่เนี่ยเราก็ต้องรายงานไม่ใช่กบฏแต่ว่าเป็นผู้ที่ดิสซิเดนต์คือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐนโยบายรัฐทำตอนนั้นต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วกบฏดุสโยยิ่งไม่ใช่เลยต่างๆนี้นะสรุปแล้วคือว่ากบฏสองอันนี้ซึ่งกลายเป็นต้นตอเลยเนี่ยเวลาที่ทางการบอกว่ากัมรยูมุสลิมเนี่ยมีปัญหากับรัฐไทยมาตลอดนะพยายามที่จะสร้างความยุ่งยากแล้วก็เพื่อจะแบ่งแยกออกไปต่างๆก็จะเอาในกบฏฮะเยซูหลงกบฏดุสงยอเนี่ยมาอ้างในเนี้ยบทของผมบทหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์จากฮะเยซูหลงถึงกบฏดุสงยอเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นประวัติซ้อนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของทางการฉบับหนึ่งประวัติศาสตร์จริงๆที่ผมไปเจออีกอันหนึ่งต่างเนี่ยตอนเนี้ยเรามี2เวอร์ชันอยู่ในประวัติศาสตร์เดียวกันของนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งนะที่ผมเจออยู่ในเรื่องต่างนี้ก็อยู่ในนี้นะแต่แล้วผมก็ทําต่อไปหลายปีต่อมาต่างนี้ก็ตามหาเพราะว่ามันมีเอกสารเรียกคำอะไรเรียกร้อง7 ข้อของฮะเยซูหลงต่อรัฐบาลหลวงทำรงก่อนรัฐประหารปี90ซึ่งเป็นการพบปะกันของผู้นำ2 ฝ่ายเนี่ยรัฐบาลกลางกับขบวนปัตตานีต่างเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมี7 ข้อใน7 ข้อในข้อหนึ่งคือฮะเยซูหลงบอกว่าให้การเลือกตั้งผู้ปกครองใน4 จังหวัดเนี่ยอะไรที่ว่าปัตตานียะลางต่างๆใช่ไหมเนี่ยเป็นคนใน4 จังหวัดแล้วเป็นคนมุสลิมอะไรทำนองนี้ใช่ไหมเนี่ยข้อนี้คือข้อที่เขาอ้างว่านี่ไงแสดงว่าแบ่งแยกแดงๆคือต้องการจะเลือกผู้ปกครองเองอ่ะมันก็ต้องเป็นแบ่งแยกการปกครองใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็ไปตามหาเนี่ยต้นฉบับเนี่ยใช่ไหมเพราะฮะเยซูหลงก็พูดไทยไม่ได้ไอ้เขียนภาษาไม่ได้ก็ต้องเขียนภาษายาวีหรือภาษาอันเนี้ยอาหรับใช่ไหมแล้วก็ผมก็ได้ฉบับที่เขาแปลจากนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งต่างเนี่ยเพราะนั้นแค่คําแปลจากต้นฉบับของฮะเยซูหลงไปเป็นภาษาไทยเนี่ยมันผ่านหลายตลกมากมันข้อหนึ่งเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันหลายที่ต่างเนี่ยใช่ไหมมันสรุปได้คือผมก็ฟันธงว่าเขาไม่ได้ขอเพื่อจะแยกไปแต่ขอเพื่อที่จะให้คนที่มาเป็นผู้ปกครองดังนั้นก็คือเป็นถ้าเป็นระบบเก่าก็เป็นข้าหลวงเป็นมณฑลเทศาภิบาลแต่ตอนนั้นก็จะเป็นข้าหลวงแล้วใช่ไหมเพราะมันเปลี่ยนจากมณฑลนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้ผู้ว่าการคนเนี้ยข้าหลวงคนเนี้ยเป็นคนที่รู้เรื่องเพราะว่าปัญหาภาคใต้คือวัฒนธรรมต่างกันภาษาต่างกันกันยังไงก็ไม่มีทางพูดกันรู้เรื่องเอาคนที่อยู่ในนั้นแล้วกันเขาก็เสนอนายคิดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็บอกว่าแต่ทั้งหมดเนี้ยก็คือให้รัฐบาลกรุงเทพเป็นคนอนุมัติคือยอมรับอำนาจอธิปไตยของรัฐไทยที่มีเหนือปัตตานีอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันซึ่งมันก็
หลักฐานอันเดียวมันก็ยังบอกไม่หมดต่างๆนี่ใช่ไหมในนั้นก็มีหลายหลายอันในด่านนี้ไหมผมต้องตามไปหาไอ้คำร้องขอ7 ข้อเนี่ยจนมาถึงไปโซแอสปีหนึ่งนะที่ผมไปเซ็นสัญญากับโซแอสกับคณะศิลปศาสตร์เนี่ยแล้วผมเลยขอเขาดูเอกสารพอรู้ว่าเขามีเนี่ยเขาก็ให้ผมไปนั่งครึ่งวันซีหลอกกระทู้เนี่ยมาก็เจอต้นฉบับของไฮยีสลง7 ข้อด่านนี้มาเนี่ยแล้วผมก็มีคําแปลด้วยด่านเนี่ยก็เลยพบว่าจริงๆแล้วไอ้ชื่อเรื่องเนี่ยก็ต่างกันแล้วในนั้นน่ะเขาเรียกว่าคําร้องขอไม่ใช่คําขอด้วยคําร้องขอภาษาอังกฤษง่ายๆมัน petition ใช่ไหมแต่ภาษาไทยเนี่ยมันเห็นเลยว่าเขาเสนอเนี่ยใน hierarchy ในคือประชาชนเนี่ยคุณไปเรียกร้องไม่ได้จะเราตอนหลังเราเรียกว่าห้ามเรียกร้อง7 ข้ออย่างเนี้ยตอนหลังผมเปลี่ยนมาเลยผมบอกว่าต้องบอกกับต้นฉบับเดิมเขาเรียกร้องขอเพราะว่าอันนี้เป็นราษฎรใช่ไหมที่ร้องขอเขาไม่ได้เรียกร้องเขาไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องตอนนั้นเขาก็ยังรู้ว่าเขาร้องขออย่างนี้คือต้นฉบับเดิมนะคือทั้งหมดเนี่ยก็คือผมเปลี่ยนประวัติศาสตร์ปัตตานีกับสยามไปเยอะเลยการเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกว่ามันจะบอกอีลอถ้าเป็นออริจินอลตี้เนี่ยผมยืนยันว่าผมอาจจะเป็นคนแรกที่ทำแต่เรื่องนี้กระจ่างที่สุดในประวัติศาสตร์ปัตตานีกับสยามนะครับและจนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครได้ทํามากกว่านี้อีกอย่างเนี้ยก็คือต้องยืนตรงนี้นั่นนะคือจะไปเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมไปต่างแต่ว่ามันเริ่มกระจ่างว่าแต่จุดยืนของปัญหาเรื่องเนี้ยจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่างเนี้ยมันมีมาตลอดหลายสิบปีแต่แล้วเขาจะมีต่อไปต่างคือถ้าเราไม่ลงไปทํางานชั้นต้นไปขุดนะแล้วตอนหลังเนี้ยผมก็ไปพยายามส่งเสริมให้อาจารย์ในมอปัตตานีต่างเขาไปค้นแล้วพวกนักเอ็นจีโอต่างเนี้ยเขาก็ไปหาหลักฐานข้างนอกหอสมุดนอกเนี่ยชาวบ้านทางเนี้ยเขาก็ไปเจอรูปถ่ายไปเจออะไรต่างเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับไฮยีสลงในสมัยก่อนจะถูกจับนะอีกเยอะเรื่องต่างเรื่องต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าไอ้อะไรนะ originality เนี่ยคือเพื่อไงวะรอยแยกอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมเพราะทำจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากลำบากคือผมไม่ได้ใช้อะไรทฤษฎีหรืออะไรที่มันล้ำเหลือกว่าที่เราจะเข้าใจได้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นวิธีการเบสิกมากของนักโบราณคือเช็คหลักฐานเช็คแล้วเช็คเองนะในเช่นนี้ใช่ไหมไม่ให้ท่านเรียกคำอะไรต่างๆใช่ไหมว่ามันสะท้อนหมดทุกอย่างมันสะท้อนจุดยืนสะท้อนอะไรต่างๆนี่นะเพราะงั้นเราต้องละเอียดต้องสังเกตต้องก็คือต้องตั้งคำถามกับทุกอย่างที่มีคือถ้าแฮปปี้กับว่าโอ้ยได้จากนั้นแล้วก็จบแล้วก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องมีอะไรนั่นก็ว่าอย่างนี้อย่างเดียวต่อไปเนี่ยมันก็มีคือหน้าก็ไม่เกินได้เนี่ยมันก็จะได้เท่านั้นเองแต่เนี่ยนะเพราะงั้นก็คือตรงเนี้ยที่ผมคิดว่าอาจารย์เขียนตำราเรื่องหนังสือนะผมไม่มีความเห็นนานๆคือโยนให้เป็นวินิจฉัยแต่ละท่านในการเนี่ยแต่จะเพิ่มตรงนี้ได้ว่ามันมีในนี้ที่ถามว่าจะเขียนยังไงให้ตำรามันดูดีมีคุณภาพมาตรฐานอย่างเพราะคนมักจะถามเลยตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปเถียงกันเรื่องสารบัญมีไหมดัชนีมีไหมอันนี้ก็เป็นปีกย่อยเนี่ยเป็นเทคนิคผมเนี่ยเนื้อหามาอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ว่าถ้าอาจารย์มี originality เนี่ยถ้างานค้นคว้าอาจารย์มันอย่างที่ผมถึงตรงนี้เนี่ยใช่ไหมผมรู้สึกว่าพลังในการเขียนมันมีเยอะแล้วพอผมไปทำให้กับ East West Center ใช่ไหมผมก็ไปเพิ่มเนี่ยแล้วก็ทำให้ได้ไอ้โปรเจกต์นะซึ่งผมถือว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดเลยว่าความแตกแยกระหว่างสยามกับปัตตานีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ต่อกรคือพจนานุกรมมันง่ายคือจะ contending histories เป็นประวัติศาสตร์ที่เพื่อไงล่ะจะเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันอ่ะ content ก็คือต่างคนต่างเสนอหรืออ้างความเป็นตรงตัวเองอย่างนี้ด้วยกันคือมันไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกหรือการตบตีฆ่าฟันมันจะเอากระเบนเอาตายนะคือมันไม่มีทางออกเลยหรือผมคิดว่าถ้าอ่านดีๆแล้วผมพยายามจะบอกว่าประวัติศาสตร์สยามกับปัตตานีเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนมันมีการต่อสู้คอนเทสกันมาโดยตลอดแต่ว่าฝ่ายนโยบายมันไม่เข้าใจแล้วฝ่ายวิชาการเองก็ไม่ได้เซิร์ฟปัญหานั้นนี้ให้กับใช่ไหมถึงตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็พยายามที่จะเกณฑ์ให้อาจารย์ประวัติศาสตร์มาเขียนอย่างที่เขาต้องการเขาไม่เห็นเลยว่าเราสร้างอะไรมันใหม่ขึ้นมาและสิ่งที่มันองค์ความรู้อันใหม่เนี่ยมันคือการสร้างสันติภาพมันไม่ได้ทำว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายนี้จะชนะด้วยการใช้กำลังอย่างเดียวมันไม่ได้
มันไม่ชนะหรอกด้วยกําลังระยะยาวเนี่ยคุณต้องใช้สติปัญญาเพื่อเอาชนะความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยโยงมาตรงนี้ว่าถ้าอาจารย์มีจุดหมายมีมิชชั่นมีอะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าจะเขียนตำราหรือที่เขียนหนังสือต่างเนี่ยผมว่ามันมีคุณภาพเท่านั้นนะมันไม่มีทางเลยที่มันจะอ่านเรื่องหน้าเบื่ออ่านแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรต่างใครก็เขียนมาแล้วเสร็จเต็มกับเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยนะก็แน่นอนถ้าอาจารย์เขียนตามที่เขาเขียนมันก็มันมีเท่านั้นก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าอาจารย์ไปคุยไปถามเขาแล้วให้เขาเอาข้อมูลต่างๆค่อยๆแซะค่อยๆนั่นออกมาเนี่ยมันมีหลักฐานตลอดเวลาผมเชื่อประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าที่เรามีทุกเรื่องเนี่ยยังมากก็มี1-2-3%เท่านั้นที่ของความเป็นจริงน่ะถ้าเราได้เหตุการณ์สัก10%เนี่ยโอ้โหอาจารย์เขียนบริษัทใหม่ได้ทุกเรื่องเลยทุกที่ในโลกนี้เนี่ยโอเคผมก็คิดว่าทั้งหมดในที่ถามว่ามันเคล็ดลับในการผลิตในการอะไรเนี่ยที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ตัวคุณเองอ่ะอยู่ที่ตัวเราเองนั่นเองว่าเราอยากจะทําอะไรอาจารย์คิดว่าเรื่องอาจารย์ทําอ่ะมันนําไปสู่การเพิ่มความรู้ใหม่มันไปแก้ไขคอนเซ็ปต์ที่ไม่ชอบไม่ถูกอะไรต่างเนี่ยง่ายเลยเพราะมันมีไอ้มันมีสะพานที่เดินอะไรต่างเนี่ยนะมันก็ข้ามต่อพอข้ามสะพานอาจารย์รู้แล้วมันจะไปไหนเราจะทิศทางมันไปมันมาได้นะตอนแรกมันยากตอนเริ่มต้นเท่านั้นน่ะผมคิดว่ากว่าจะหาทางกว่าจะหาสะพานกว่าจะสร้างสะพานกว่าจะสร้างอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมใครจะช่วยเราสร้างใครจะช่วยเราเคยไปว่าเราหกล้มมาใครจะช่วยเราเดินต่อเนี่ยทั้งเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องระหว่างทางมันเจอทั้งโอ้ยมันมีหลายอย่างมีทั้งโศกเศร้าน้ําตาตกทุกคนจะผ่านช่วงดังแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่มันจะต้องมีไอ้ผลงานอันสุดท้ายออกมาเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยใช่ไหมอันแล้วก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็จะมองกลับไปเราก็จะพบว่าเออมันก็คุ้มค่ากับการลงแรงลงใจแล้วก็ลงความคิดไปในการค้นคว้าทั้งหมดนะครับโอเคผมก็จะฝากไว้เท่านี้แหละคงคไม่ะ่มีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะก็อันนี้น้องๆที่เพิ่งจบใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ทำตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะใช้แนวคิดของท่านอาจารย์ธเนศนะคะไปดึงประเด็นเฟรมเวิร์กนะคะทฤษฎีหรือแม้กระทั่งเพิ่ม Data นะคะในส่วนของเป็นวิทยานิพนธ์เป็นเอกนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วหลายคนก็ยอมรับว่างานวิจัยที่ดีที่สุดของชีวิตก็คืองานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเพราะว่าทำด้วยความลุ่มลึกใช่ไหมคะแล้วก็มีแอดไวเซอร์มีกรรมการเป็นผู้ที่เหลานะคะความแหลมคมต่างๆอันนี้ก็อาจารย์ใหม่ของเราก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้นะคะส่วนประเด็นที่อาจารย์พูดถึง originality อาจารย์ให้หนูมองว่ามันเป็น operational definition นะคะอาจารย์ขาที่อาจารย์ให้ความหมายกับพวกเราง่ายๆก็คือมันเป็นรอยแยกระหว่างงานเก่ากับงานใหม่จริงๆอาจจะเป็นเครื่องมือเป็นคอนเซปต์เก่าเป็น Data ตัวชุดเก่าก็ได้แต่ว่าเอามุมมองใหม่เอาแว่นตาชุดใหม่นะคะมามองก็สามารถที่จะได้มุมมองแบบใหม่ที่มานำเสนอนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างปัตตานีกับสยามซึ่งแม้ท่านอื่นอาจจะไม่ได้อยู่ในสายประวัติศาสตร์แต่ว่าตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยทำให้เห็นภาพชัดว่าข้อมูลเก่านะคะชุดเดิมที่มุมมองใหม่ด้วยคำร้องขอ7 ประการ7 ข้อเนี่ยมันสามารถจะมีวิวอันใหม่เนี่ยได้เช่นกันนะคะอาจารย์ให้แนวคิดกับเรานะคะแนววิเคราะห์แนวสังเคราะห์ประเด็นนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือมโนทัศน์ใช่ไหมคะอาจารย์คะที่เป็นแกนกลางหลักแล้วก็ออกมาเป็นมโนทัศน์ย่อยในหนังสือแต่ละบทหรือว่าแต่ละประเด็นได้นะคะสุดท้ายอาจารย์ก็ให้แรงบันดาลใจนะคะกับพวกเราว่าตอนเริ่มต้นอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็อย่าท้อเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากทํางานไปเรื่อยๆพวกเราก็จะเจอสะพานที่ช่วยทําให้เราเดินข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ทีละน้อยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ธเนศนะคะถัดไปค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ชูคศรัับกดิ์นะคะอาจาครยร์ับผมจะพูดสั้นๆค่ะก็อย่างที่อาจารย์เสนอว่าจะเป็นให้เป็นข้อสังเกตทั่วไปคืออย่างนี้ก็แล้วกันก็คือว่าเท่าที่ฟังมาคืออย่างที่ผมพูดนะว่าผมมาเป็นคนในช่วงเปลี่ยนผ่านคือได้เห็นได้มีโอกาสไปสัมผัสกับอาจารย์หรือนักวิชาการรุ่นเก่าอย่างอาจารย์ธเนศหรือรุ่นก็อาจารย์ของอาจารย์ธเนศเนี่ยซึ่งก็ดังอยู่ในโลกขกรอะงชุอมุดกัมนคติแบบวิชาการมนุษยศาสตร์สมัยก่อนที่ทํางานด้วยความรักแล้วก็ไม่ต้องมานั่งพะวักพะวนกับเรื่องต่างๆอยากจะค้นเรื่องอะไรก็ค้นไป
นะใช้เวลา5 ปี10 ปีอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นโลกในอุดมคติซึ่งก็อย่างที่บอกแต่ว่าผมก็ได้มาสัมผัสกับโลกสมัยใหม่โลกไม่ใช่โลกปัจจุบันที่เราต้องเจอภาระทั้งหลายแหล่การขอตําแหน่งซึ่งผมคิดว่าคําแนะนําทั้งใชหลา่ยแหล่รอบแรกที่เราพูดกันเนี่ยนะโดยทั้งในส่วนของผมของอาจารย์วัชระแล้วก็โดยเฉพาะของอาจารย์นพดลที่ช่วยทําให้เราเห็นความในเชิง practical เลยว่าถ้าจะขอตําแหน่งทางวิชาการเนี่ยบางทีลําพังแค่เรื่องที่เราสนใจอย่างเดียวก็อาจจะไม่เวเดิี๋รย์วกเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเปิอดาจประจตะูตใ้หอ้งเป็นเรื่องทเดิีน่ประตูมีผูคุ้ยอด้่าานนเดี๋ยวด้านขวาเนี่ยค่ะบันนูนยาวๆเนี่ยค่ะคุณพูดปิดไมค์นิดนึงได้ครับควรจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถจะหาผู้อ่านได้หรือเป็นเรื่องที่มันไม่มีคนทำไปเยอะอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ชอบซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นคำแนะนำที่มันเรียลลิสติกแล้วก็ practical ในโลกของความเป็นจริงในโลกวิชาการปัจจุบันใช่ไหมซึ่งผมอยากจะคิดอย่างนี้ว่าหลายคนฟังแล้วก็อาจจะโอ้แล้วอย่างนี้โลกอุดมคติของนักวิชาการอย่างที่เราเคยใฝ่ฝันมันอยู่ตรงไหนผมคิดว่าอาจารย์นพดลก็ตอบเราแล้วแล้วผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์นพดลว่าก็ไว้รอให้คุณคือไอ้โลกอันนั้นนะมันเราควรจะต้องยึดกับมันไว้อยู่แล้วก็แต่ว่าก็คือต้องทำไอ้เรื่องตำแหน่งทั้งหลายอะไรเนี่ยให้มันจบไปซะก่อนนะให้ถือว่ามันเป็นภาระงานขั้นต่ำผมมองว่าอย่างนี้นะว่าการขอพอสอรอสอสอเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยและด้วยเกณฑ์ต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยเราต้องถือซะว่ามันเป็นภาระงานขั้นต่ำการเป็นอาจารย์ทำให้มันจบไปแล้วก็มีเวลาที่เหลือก็อย่างที่อาจารย์นพดลเล่าเนี่ยว่าเราก็ไปทำอะไรที่เราอยากจะทำซึ่งอาจจะมีคนอ่านแค่5 คน10 คนเป็นอะไรที่เราหลงไหลเราชอบมันมากก็ทำมันไปใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าถ้าเราวางแผนดีๆอ่ะมันก็ทำได้อาจารย์นพดลก็เป็นตัวอย่างอาจารย์วัชระก็เช่นกันว่าสามารถจะได้สอได้โดยที่ยังเหลือเวลาเหลือเฟือเลยที่จะทําอย่างอื่นอันนี้เป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันจะผสมผสานระหว่างโลกในอุดมคติของโลกวิชาการและอาจารย์อย่างที่เราเคยฝันไว้กับโลกปัจจุบันที่มันค่อนข้างจะโหดพอสมควรกับเกณฑ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะอยู่ได้ใช่ไหมในสภาพแบบนี้เพราะว่าเราจะไปใฝ่ฝันแบบโลกอุดมคติแบบเก่าว่าฉันจะเขียนหนังสือที่เป็นมาสเตอร์พีซทิ้งไว้ให้โลก1 เล่มอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็รอเขียนอยู่นั่นแล้วก็ไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนอ่าน5 คนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลําบากผมว่ามันต้องผสมผสานกันแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งโลกอุดมคติแบบนั้นผมตั้งข้อสังเกตเป็นนิดเดียวก็ได้ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณคิดดูว่ามีนักวิทยาศาสตร์หมอคนไหนบ้างที่เขียนหนังสือและเป็นที่จดจําของคนในสังคมไม่มีนะฮะมันมีแต่งานสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มันจะมีหนังสือที่จะทําให้สังคมเนี่ยจดจําและพูดถึงตลอดมาอันนี้คือสิ่งที่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีและสายวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทําตอนนี้ก็ทําพลังงานขั้นต่ำให้จบก่อนแล้วก็ไปนั่งเขียนในช่วงหลังจากเราได้สอบกันหมดทุกคนแล้วนะก็ค่ฝะากไว้เท่านี้แล้วกันขอบคคุ่ะณครับค่ะท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้ซัพพอร์ตอาจารย์นพดลนะคะแล้วก็อาจารย์วัชระใช่ไหมว่ามันเป็นโลกของ practicality นะคะโลกสังคมปัจจุบันที่แอบโหดร้ายนิดนึงเห็นก็คือมีแนวคิดที่ว่าทำให้เสร็จกิจซะในฐานะที่เป็นแรงงานขั้นต่ำภาระงานวิชาการขั้นต่ำนะคะก็คือขอสอให้เสร็จหลังจากนั้นค่อยมาทำงานวิชาการที่ตัวเองอาจจะมีความสนใจนะคะมีแพชชั่นที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ท่านอาจารย์เห็นด้วยนะคะกับโลกของปัจจุบันที่ท่านอาจารย์นพดลนะคะนำเสนอค่ะงั้นก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วัชระนะคะอาจารย์นพดลค่ะเดี๋ยวเชิญไปชนะก่อนเลยครับค่ะอาจารย์วัชระค่ะขอบคุณครับฮะก็สำหรับเรื่องประเด็นเรื่องความใหม่หรือความคิดริเริ่ม originality พวกนี้นะครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่นักเขียนรุ่นใหม่อาจจะกังวลใจนะครับแต่ก็ขอให้กำลังใจว่าจริงๆความใหม่หรือความคิดริเริ่มอะไรเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบหลายระดับนะครับนะระดับสูงสุดอาจจะเป็น body of knowledge ซึ่ง
นะครับผมก็คิดว่าคำนี้ก็มีปัญหาว่าขนาดไหนนะถึงจะเป็น body of knowledge เนี่ยนะองค์ความรู้ใหม่หรือทฤษฎีใหม่อะไรพวกนี้นะฮะก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องของนักวิชาการที่อาจจะถกเถียงกันได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องความใหม่หรือความคิดริเริ่มนะครับมันก็มีหลายแบบหลายระดับยากง่ายต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนงานนะครับถ้าเราเขียนหนังสือหรือตำราเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ตัดปากของเก่าเขานะฮะก็คือไม่ใช่เอาของเขาเล่มนู้นเล่มนี้มาลอกต่อกันอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราเขียนด้วยความเข้าใจนะด้วยความเข้าใจด้วยสำนวนภาษาด้วยความเห็นนะครับแล้วก็ด้วยการจัดโครงสร้างใหม่ว่าเอ้ยเราอยากจะให้เนื้อหานะฮะมันเรียงลำดับอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ไปตามของเก่าเล่มใดเล่มหนึ่งนะฮะอันดับแรกมันก็มีความใหม่แล้วเพราะว่าโครงสร้างนะการดําเนินเรื่องสำนวนภาษาอะไรเนี่ยมันจะต่างจากเล่มอื่นเพราะมันเป็นสำนวนของเรานะครับนะเสร็จแล้วนอกจากเนื้อหาซึ่งเราอาจจะจัดหัวข้อจัดลำดับต่างๆที่ต่างจากเล่มอื่นแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะเพิ่มเรื่องของการใช้ตารางเพื่อช่วยอธิบายตารางสรุปนะใช้แผนภูมิใช้โฟลว์ชาร์ตที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้าที่งานเก่าเขาไม่มีอันนี้ก็เป็นของใหม่ของเราเหมือนกันนะฮะนะครับหรือเราต่อยอดจากของเก่าเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องความสุขในทางพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่อธิบายเป็นความสุขกายสุขใจนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเวทนาจ้ะซึ่งเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าตามคำสอนพุทธศาสนานะครับนะแต่พอมาถึงหนังสือพุทธธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จปออประยุตโตเนี่ยท่านก็จัดประเภทความสุขใหม่เป็นกามสุขฌานสุขนิพพานสุขเห็นว่าของท่านก็เป็นการเอาคําสอนเนี่ยมานําเสนออีกแบบหนึ่งจัดประเภทอีกแบบหนึ่งนะฮะของผมก็ต่อยอดจากของเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็คือผมก็มาจัดประเภทใหม่เป็นแนวคิดของผมว่าความสุขมันมีสองประเภทก็คือประเภทที่เป็นเวทนากับประเภทที่ไม่ใช่เวทนานะครับก็เอาของเก่ามาต่อยอดเล็กๆน้อยๆนะครับก็เห็นว่าอันนี้ก็ใหม่แต่ว่าไม่ถึงกับเป็นทฤษฎีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราพยายามที่จะเขียนอะไรด้วยความเข้าใจด้วยความคิดด้วยไอเดียอะไรของตัวเองเนี่ยนะฮะสอดแทรกนู่นนี่นั่นเข้าไปพื้นฐานโครงสร้างของหนังสือใหม่อย่างน้อย30-40%ละนะครับพอเราเติมนะฮะประเด็นใหม่หรือเราวิพากษ์วิจารณ์นะฮะทัศนะที่เราไม่เห็นด้วยข้อเขียนที่เราเห็นต่างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีนะฮะออริจินัลตี้ของเราเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นงานเขียนเนี่ยบางคนเขาถึงบอกว่าให้เขียนเหมือนกับเราเล่าเรื่องให้คนฟังก็คือเราเป็นคนเดินเรื่องใชเร่าเป็นคนบรรยายแล้วก็เอาข้อมูลจากหนังสือเอกสารต่างเนี่ยมานะมาเสริมเอามาสนับสนุนเอามาโต้แย้งต่างๆนะครับเราก็จะเป็นพระเอกนะฮะเพื่อนอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเวลาตรวจงานนั้นจะต้องดูว่าเห็นตัวคนเขียนไหมไม่จะเห็นนายกรนายขออาจารย์ดำอาจารย์แดงแต่ไม่เห็นคนเขียนเลยนะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราเขียนแนวเนี้ยนะครับเราก็จะเป็นพระเอกคนอ่านก็จะเห็นตัวคนเขียนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็มีหลายๆวิธีในการสร้างใหม่นะฮะแต่ถ้าท่านพัฒนาไปถึงที่จะนำเสนอการนะตีความใหม่อธิบายใหม่ทฤษฎีใหม่อะไรได้เนี่ยนะฮะครับคุณภาพก็จะยิ่งสูงอันนั้นจะออริจินัลตี้เกรด A นะครับเพราะฉะนั้นเรามีหลายเกรดเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าอาจารย์ที่ยังไม่เคยเขียนในตำราก็ไม่ต้องกังวลใจมากนะฮะถ้าเราเขียนด้วยความเข้าใจด้วยสำนวนด้วยความคิดของเราเนี่ยอย่างน้อยมีความใหม่ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะใช่นะครับแล้วเกณฑ์ต่างๆที่ฟังน่ากลัวเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะไม่น่ากลัวขนาดที่เขาเขียนนะฮะนะครับอย่างที่บางคนอาจจะพูดไปเพราะว่าผู้ทรงส่วนหนึ่งท่านก็เมตตานะฮะนะครับ เพราะฉะนั้นผมพูดกับรุ่นน้องๆหลายท่านโดยเฉพาะในสายผมเสมอว่าเวลาเราได้จะเป็นปอสอรอสอหรือสอเนี่ยก็อย่าเพิ่งหลงตนเองนะเพราะว่าไอ้ที่เราได้มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเก่งสุดยอดแล้วนะนะครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะผู้ทรงท่านเมตตาให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อนะฮะเพราะฉะนั้น
กรรมการหรือผู้สมควรเนี่ยท่านก็ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยท่านผมว่าท่านก็มีเหตุผลมีความเมตตาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคงไม่ได้คาดหวังว่างานของเรานี่ต้องเลอเลิศนะฮะอุดมคติอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทุกท่านยังมีหวังใหญนะ่ครับตนะอนผมเองตอนเริ่มต้นอาชีพเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ก็คิดว่าชาตินี้ขอแค่รอสอนะฮะรอสอก็สูงสุดพอละนะฮะไม่เคยคิดว่าจะได้สอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านที่มีความพร้อมมากกว่าผมเนี่ยนะฮะโอกาสจะถึงสอเนี่ยน่าจะมีมากกว่าผมนะครับเพราะว่าผมเริ่มทํางานอายุ30กว่าแล้วแก่แล้วนะครับท่านที่เริ่มอายุ20กว่านี่น่าจะมีโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจครับผมก็ช่วงนี้ก็ขอแชร์ไอเดียแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับค่ะกับขอบพระคุณอาจารย์วัชระนะคะเรามีตัว originality ในแนวที่ได้กำลังใจเพิ่มเติมนะคะก็คือจัดโครงสร้างใหม่ความเห็นใหม่ภาษาเขียนด้วยความเข้าใจของเรานะคะมี critical view นะคะแล้วก็จุดเด่นของอาจารย์ก็คือเขียนให้เห็นคนเขียนเหมือนตัวผู้เขียนคือตัวเรามีตัวตนอยู่จริงนะคะจากลักษณะของ voice ที่เรานำเสนอนะคะอันนี้ก็น่าจะช่วยให้กับท่านอาจารย์ที่เตรียมตัวในการเขียนตำราหรือว่าหนังสือนะคะได้มากนะคะค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์นพดลค่ะครับก็ผมคงจะมีสั้นๆนะครับเพราะว่าก็เลย12 นาฬิกาแล้วหลายท่านอาจจะได้เวลารับประทาทนุกอคานหเหา็รนแน่นนนะคะะทุกค่ะครับฮคะ่ะคือสำหรับอาจารย์ที่กำลังวางแผนจะขอตำแหน่งผอสอนะฮะนะครับอาจจะอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะอันนี้ผมอยากจะฝากนิดนึงนะฮะในการเลือกสาขานะฮะว่าท่านจะขอตำแหน่งในสาขาอะไรเนี่ยขอพิจารณาให้ดีก็คือสำหรับบางท่านเนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านอยู่ในสาขาที่ชัดเจนมากแล้วก็ท่านก็สอนด้านนี้แต่มีหลายท่านเนี่ยอยู่ในสาขาที่เลือกได้หลายทางเช่นในพวกที่เป็นอนาบริเวณศึกษาเนี่ยนะรัสเซียศึกษาเกาหลีศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับญี่ปุ่นศึกษาเนี่ยนะฮะแล้วบางท่านก็มีทักษะด้านภาษาและด้านคอนเทนต์ด้านเนื้อหาด้วยนะฮะท่านจะขออะไรท่านจะขอด้านภาษานะฮะด้านภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นหรือท่านจะขอเป็นเกาหลีศึกษาเป็นรัสเซียศึกษาเป็นอะไรบางทีท่านต้องคิดแต่แรกเพราะว่าการขอเนี่ยจะผูกพันท่านไปตลอดเลยนะฮะในตําแหน่งรอสอหรือตําแหน่งสอด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าการจะมาเปลี่ยนสาขาทีหลังเนี่ยทําได้นะแต่จะซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากนะอย่างเช่นมีอาจารย์ของเราที่ท่านย้ายไปอยู่คณะอื่นเนี่ยนะฮะท่านได้ขอสอไปแล้วพอท่านไปขอรอสอเนี่ยท่านก็ต้องขอในอีกสาขาหนึ่งต้องมีกรรมการอ่านถึง5 คนนะครับนะฮะที่จะได้ตําแหน่งรอสอเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อการเปลี่ยนสาขาเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนซึ่งแน่นอนรายละเอียดจะมีการปรับเปลี่ยนกฎอะไรไปตามยุคสมัยแต่ก็ต้องซับซ้อนอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านดูให้แน่ชัดว่าท่านจะขอสาขาอะไรเพราะบางท่านเกิดเวลาเร่งรัดเข้ามาจะต้องขอแล้วต้องต่อสัญญาท่านก็มีอะไรก็ขอไปก่อนเนี่ยก็จะผูกพันนั่นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องแน่ใจว่าท่านต้องมีความชํานาญในสาขานั้นที่จะขอต่อไปยาวได้นะครับเพราะว่าเช่นว่าบางท่านอาจจะขอพอสอได้ในสาขานี้ไปถึงรอสออาจจะยากแล้วเพราะท่านอาจจะไม่ได้ชํานาญตรงนั้นจริงๆนะครับก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจต้องไต่ตรองให้ดีว่าท่านจะขออะไรจะเป็นด้านภาษาหรือด้านคอนเทนต์แม้แต่ด้านคอนเทนต์เองเนี่ยในด้านอนาบริเวณศึกษาเนี่ยซึ่งเป็น interdisciplinary เนี่ยก็มีหลายศาสตร์ขอด้านประวัติศาสตร์ขอด้านการเมืองขอด้านสังคมวิทยาอะไรเงี้ยตัวท่านเป็นอะไรเนี่ยท่านต้องชัดเจนนะครับอันนี้ผมฝากนิดในฐานะเป็นผู้ประเมินด้วยนะฮะเพราะว่าหลังๆก็ประเมินของมหาวิทยาลัยต่างๆเยอะการเขียนงานข้ามสาขาเราชํานาญจริงๆเนี่ยยากนะจะเขียนให้ได้ดีเนี่ยแล้วผมก็พบว่างานบางงานที่อาจจะถูกปฏิเสธเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเขียนเนี่ยไม่ได้ชํานาญจริงๆคือพยายามจะข้ามไปเขียนในศาสตร์อื่นซึ่งไม่ได้ร่ำเรียนมาเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วคิดว่าไปอ่านดูเราก็ได้นะจริงๆมันไม่ได้นะเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในศาสตร์นั้นจริงๆเนี่ยก็จะรู้ลึกซึ้งมากหรือพวกคนที่มาประเมินเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไต่ตรองให้ดีตั้งแต่ต้นนะครับนี่ก็ฝากไว้สําหรับอาจารย์รุ่นใหม่ที่กําลังจะขอพอสอนะครับตรงนี้ก็นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่พูดกันมาวันนี้เยอะแยะเนี่ยนะฮะก็คิดว่าหลายส่วนอาจจะฟังดูยากแต่ว่าหลายๆท่านก็ให้กําลังใจนะแล้วก็ให้แท็กติกอะผมว่าแท็กติกเนี่ยสำคัญนะฮะซึ่งพอไปประมวลเนี่ยก็อาจจะทําให้เส้นทางก็สะดวกขึ้นนะราบรื่นขึ้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับขอให้เดินหน้านะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งวิชาการก้าวหน้ากันอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์น้องๆจะได้ระวังนะคะในเรื่องของการเลือกสาขาของตัวเองนะคะมีท่านอาจารย์ถามมาค่ะอาจารย์ค่ะว่าแหล่งตีพิมพ์หนังสือหรือตำราเนี่ยวิทยากรจะมีคำแนะนำสำนักพิมพ์ไหนหรือว่าแหล่งไหนบ้างคะคือถ้าทางเชิงทฤษฎีหน่อยทางสังคมประวัติศาสตร์นะเนี่ยสำนักพิมพ์สมมุติเนี่ยเขาก็สนใจก็จะเป็นซีรีส์เลยเราไปลงไปเปิดดูนะครับจะหนักทางปรัชญาการเมืองค่ะที่เมืองหรือทฤษฎีทางอย่างอื่นทางสังคมทางเนี่ยใช่ไหมค่ะสมคิดสำนักพิมพ์สมมุตินะคะทางด้านสังคมศาสตร์นะคะถ้าเป็นประวัติศาสตร์หรือเรื่องอื่นหลายเรื่องเนี่ยทั่วไปเนี่ยคือไม่หนักไปอืมค่ะเปิดให้คนอ่านเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยอืมสำนักพิมพ์มติชนเนี่ยก็รับพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็ติดต่อไปที่สำนักพิมพ์เขาอะค่ะเขาจะกองบกอยู่นะค่ะเขาก็ชอบนะเอาวิทยานิพนธ์ไปตีพิมพ์อะอืไรเนี่ยมปีค่เะขาจะมีลองไปคลิกๆดูนะครับค่ะค่ะค่ะขอสบ่วคนุณสำนักคพ่ิะมพ์เล็กก็จะมีเคล็ดไทยก็จะน้อยลงหน่อยเพราะค่ะพิมพ์ไม่เข้าคือก็ในส่วนตัวที่ผมเคยอ่านงานที่เขาส่งมาประเมินเนี่ยคือสำนักพิมพ์ที่อาจารย์ธเนศพูดถึงเนี่ยมันเป็นสำนักพิมพ์เอกชนที่อยู่ในท้องตลาดซึ่งก็ดีทุกอันแหละฮะที่นั่นเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่พิมพ์ของเราก็ได้เพราะหนังสือเรามันเป็นหนังสือวิชาการที่เขาต้องคำนึงถึงตลาดหรืออะไรค่ะอันก็เป็นทางเลือกที่อาจารย์ธเนศแนะนำมาก็เป็นทางเลือกหนึ่งทดลองดูก็ได้แต่ที่ผมเจอที่เขาส่งมาให้ประเมินเนี่ยคือเขาพิมพ์เองเลยอืพิมพ์เอมงเลยพิมพ์เป็นคด่ิะจิทัลประมาณ100 เล่มอย่างที่ผมบอกนะว่าทริคของเขาก็คือว่าเขาส่งให้ห้องสมุดเพื่อเป็นหลักฐานคก่าะรเผยแพร่กับอืมว่าเขามีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแล้วก็มีแนะผลการประเมินมาให้อือันมนี้เราทําตามเพราะว่ามันไม่ใช่งานทุกชิ้นที่สํานักพิมพ์เอกชนเขาจะสนใจพิมพ์ค่ะให้นะฮะมันลำบากอยู่เหมือนกันที่จะไปได้แบบที่อาจารย์ธเนศเปิดหัวข้อที่อาจารย์ธเนศทำเนี่ยมันก็สำนักพิมพ์ข้างนอกเขาสนใจเยอะนะแต่ว่าถ้าเรานึกถึงอาจารย์ของเราที่ทำเรื่องเฉพาะทางเรื่องที่มันบางทีมันก็แคบเกินกว่าที่สำนักพิมพ์เอกชนเขาจะยอมลงทุนด้วยผมคิดว่าก็พิมพ์เองเลยก็ได้หรือว่าค่ะเท่าที่ผมเคยเจออย่างสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาก็รับพิมพ์ให้แต่อืมเข้าใจตอนหลังเนี่ยเขาคิดเงินแล้วด้วยนะเหมอือืนกัมบจ้างเขาพิมพ์อ่ะแล้วใช้ชื่อสำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์อืมมันก็จะค่ดะูน่าเชื่อถือขึ้นมานิดนึงนี่โลโก้ให้อาจารย์เพราะมีอ่ะผมก็มีอาจารย์จากต่างมหาลัยเขาก็มาจ้างสำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์พิมพ์ใช่ไหมฮะค่ะสำนักพิมพ์มหาลัยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะต้องจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าอืมคราวนี้อย่างเรื่องอีบุ๊กเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออันนี้ต้องถามทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าอีบุ๊กที่เผยแพร่ในรูปแบบไหนที่ถึงจะถือว่ายอมรับไม่ยอมรับอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าแค่ให้เอาขึ้นไปโหลดในฐานข้อมูลของห้องสมุดเราจะถือว่าเป็นการเผยแพร่ไหมดิจิทัลคอลเลกชันค่ะของห้องสมุดเราเนี่ยหรือว่าอีบุ๊กในรูปแบบไหนบ้างที่มหาลัยที่เขาจะรับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอนะฮะเคยเจออะไรที่เป็นหนังสือกับเป็นตัวเล่มที่เขาพิมพ์มาซึ่งเราเห็นเรารู้แล้วว่าเป็นดิจิทัลพรินติ้ง50 เล่ม100 เล่มครับอืมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะก็เราเริ่มต้นคุยกันมาถึงตอนนี้นะคะเวลาเร็วมากๆเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาก็ฟังกันอย่างเหนียวแน่นนะคะก็คิดว่าเราได้ประสบการณ์นะคะได้ความรู้จากท่านวิทยากรทุกท่านเนี่ยแบบทางลัดนะคะสิ่งที่ท่านประสบมาอาจจะแลกกันกับเวลานะคะแลกกันกับประสบตรงที่ท่านต้องใช้แต่ว่าพวกเราวันนี้สามารถที่จะได้ทางลัดจากท่านวิทยากรทุกท่านฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าน้องๆของเราแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆที่มารับความรู้ร่วมกันเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์นะคะจากแนวคิดต่างๆตั้งแต่เรื่องของการเริ่มต้นคิดใช่ไหมคะเพื่อจะให้ end product ตามที่กพอ.กำหนดนะคะทั้งแนวอุดมคติทั้งแนวของ practicality ต่างๆวันนี้ก็ค่อนข้างจะ
อาจจะมีน้องๆบางคนมองว่ายังอยากฟังต่อใช่ไหมคะแต่ว่าเผอิญว่าเวลาที่เราเซตไว้สําหรับช่วงเนื้อหาก็คือช่วงเช้านี้คิดว่าเราสามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ถึงแม้ว่าจะมีเวลาเจอกันแค่เพียง3 ชั่วโมงเอาไปใช้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําให้เราเห็นหนทางนะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขียนพ.ศ.นะคะตําราก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นร.ศ.กับศ.ขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนวิทยากรทุกท่านให้ผลทางว่าเขียนหนังสือดีกว่านะคะแล้วก็แนวคิดที่น่าสนใจก็คือทำให้จบ job requirement ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก่อนก็คือเขาสั่งให้เขียนเพื่อทำได้ถึงรอสอหรือสอก็ทำไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอา passion หาพื้นที่ส่วนตัวนะคะในการที่จะทำในสิ่งหรือว่า topic ที่เราคิดว่าเราอยากทำก็ได้อันนี้เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายคือทำตามสิ่งที่ฝ่ายมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะกำหนดก่อนว่าเราจะต้องทำอย่างไรทีนี้พอมามองแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเนี่ยคิดว่าน้องๆเห็นเหมือนกันว่าวันนี้เราคิดว่าเรามีการคิดที่ไม่ต้องเป็นเส้นตรงอีกต่อไปมันเป็นการคิดแบบชนิดที่มัน flexible มากขึ้นนะคะสามารถจะบริหารจัดการงานของตัวเราเองมากขึ้นนะคะก็ขอบพระคุณนะคะอันนี้เป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนของน้องๆทุกท่านที่เข้าร่วมในเช้านี้นะคะน้องๆสายเนื้อหาเนี่ยก็ขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะคะที่มาให้ความรู้เชิงลึกซึ้งนะคะแล้วเราเหมือนกับได้รับวิตามินหรือว่าเป็นแคปซูลที่สำเร็จรูปเข้ามาเลยนะคะเพียงแต่ว่าเอาแนวคิดของทุกท่านเนี่ยมาปรับใช้กับงานของเราในแต่ละสาขาเท่านั้นนะคะก็หวังว่าในอนาคตนะคะผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรทุกท่านจะเมตตาคณะศิลปศาสตร์นะคะเมตตาฝ่ายวิจัยมาเป็นวิทยากรนะคะให้ความรู้กับคณาจารย์ของเรานะคะกับมหาวิทยาลัยเพื่อนๆในวงวิชาการด้วยกันนะคะต่อไปเรื่อยๆนะนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะกล่าวขอบพระคุณแทนน้องๆทุกท่านนะคะขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์หวังว่าทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์นะคะจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เราจัดขึ้นครั้งนี้นะคะถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะได้พบปะพูดคุยกันนะคะเจอกับวิทยากรชุดเดิมนะคะหรือประเด็นใหม่ๆก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องของฝ่ายวิจัยคณะศิลปศาสตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ธเนศนะคะอาจารย์วัชระอาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์นพดลนะคะที่พึ่งในวงวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะดีครับสวัสดีครับเวลาทุขกอบท่คาุนณคค่ระัอาบจารย์ค่ะอาจารย์วัชระขอบคุณค่ะ